เจ้าเพื่อให้กล่องประชุมของพวกเขามีมากผลยิ่งขึ้นเนาะข้าพเจ้าขอเชิญพ่อขมูลไซมานีประธานเครือข่ายชาวกสิกรลาวกล่าวต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมพร้อมทั้งกล่าวเปิดกล่องประชุมเจ้าขอเชิญสบายดีเนาะสบายดีตอนเช้าเฮียนบรรดาท่านที่เคารพและนับถือเครือข่ายสากลมีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาท่านได้เสียสละเวลาเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือเพื่อประกอบคำคิดคำเห็นใส่กองประชุมการเปลี่ยนแปลงใหม่ดีของดินฟ้าอากาศของสหประชาชาติครั้งที่26ทางเครือข่ายสากลลาวเฮาได้จัดกองประชุมในมื้อนี้เป็นเวลาครึ่งวันผ่านระบบสื่อสารทางไกลเครือข่ายสากลลาวเชื่อว่านี่แม่นโอกาสที่ดีที่จะยกให้เห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศต่อชาวเกษตรกรพร้อมทั้งกำหนดวิธีแก้ไขและรณรงค์ให้ชาวเกษตรกรเข้าใจเกี่ยวกับกองประชุมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศครั้งที่26และเพื่อประกอบส่วนคำคิดคำเห็นของชาวเกษตรกรให้แก่รัฐบาลในการเข้าร่วมกองประชุมในระดับโลกที่ได้จะขึ้นในเดือนพฤศจิกปี2021นี้ดังนั้นหวังอย่างยิ่งว่าบรรดาท่านจะได้ช่วยกันในการประกอบคำคิดคำเห็นย่างกลงไปกลงมาเพื่อให้ไทยกองประชุมในมือนี้สำเร็จผลไปด้วยดีตามรัฐคาดหมายต่อไปขอเปิดกองประชุมนี้เป็นทางการและขอมอบวิธีนี้ให้ทางกองเลขาขอขอบใจเจ้าขอบใจพ่อขมูลเนาะที่ว่าเพิ่นได้ให้คำคิดเห็นแล้วก็กล่าวเปิดกองประชุมเจ้าวันตามเวลาข้าพเจ้าขอถ่ายรูปรวมก่อนเนาะว่าตามฮีตคองเขาก็ต้องมีการถ่ายรูปรวมก่อนรบกวนบรรดาท่านเปิดกล้องแน่เนาะแล้วพวกเขาจะมีการถ่ายรูปรวมเจ้าเดี๋ยวทีมงานเฮาตาน้อยจะเป็นผู้ช่วยในการถ่ายรูปเจ้าเชิญบรรดาท่านเปิดกล้องก่อนเจ้าแล้วทางเฮาจะมีการถ่ายรูปรวมก่อนเนาะเจ้าตาน้อยนับเนี่ยเจ้าหนึ่งหนึ่งสองสามยิ้มเด้อเจ้าได้แล้วบ่ตาน้อยได้แล้วได้แล้วเจ้าขอบใจเนาะสามารถปิดกล้องได้แล้วเจ้าเจ้าต่อไปเนาะตามเวลาของประชุมแม่นข้าพเจ้าจะนำเสนอหรือว่าอธิบายเกี่ยวกับกองประชุมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแม่นหยังเนาะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับเบื้องกสิกรรมเฮาคือแนวใดเกี่ยวข้องกับชาวกสิกรแนวใดเป็นหยังชาวกสิกรเฮาจึงจำเป็นต้องได้ประกอบส่วนเข้าในกองประชุมดังกล่าวนี้เนาะเจ้าสำหรับกล่องประชุมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะแม่นข้าพเจ้าจะอธิบายลงลึกตื่มอีกเนาะว่าการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแม่นหยังการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแม่นเป็นเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์เฮานี่แหละเนาะที่ว่ามีการผลิตกสิกรรมหลายขึ้นหรือว่ามีการผลิตอุตสาหกรรมหลายขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการเฮ็ดให้เกิดมีมลพิษเกิดขึ้นเฮ็ดให้อุณหภูมิมีการเพิ่มขึ้นจ
จึงเฮ็ดให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องดินฟ้าอากาศสำหรับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแม่นหมายถึงระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเฮ็ดให้พื้นที่ในการผลิตกสิกรรมลดลงนอกจากนั้นยังหมายถึงกับฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเก่าตัวอย่างว่าฤดูร้อนมาไวกว่าปกติหรือว่าฤดูหนาวมาช้ากว่าปกติที่ว่าเราพบเห็นในปัจจุบันนี้เนาะและการนอกจากนั้นก็แม่นเว้าถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลายขึ้นเรื่อยๆอันนี้แม่นเว้าถึงการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศหมายถึงการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศคือที่เราได้เห็นข่าวในระยะผ่านมาคืออาทิตย์แล้วก็มีอยู่ทางเมืองเฮี้ยมแข่งหัวพันก็ได้มีการเกิดน้ำท่วมหรือว่าอยู่ทางไซยะบุรีหรืออัตปือที่ว่าเราได้ยินกันหั่นเนาะก็เกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งพวกเขาสามารถต่อสู้ต่อกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและก็สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศได้ซึ่งในหั่นชาวเกษตรกรหรือว่าชุมชนในท้องถิ่นสามารถช่วยในการลดพรการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยการหันเปลี่ยนการผลิตกสิกรรมแบบยืนยงหรือว่าเป็นมิตรต่อกับธรรมชาติโดยยกตัวอย่างเป็นการช่วยในการปลูกต้นไม้ให้หลายขึ้นหรือว่าเป็นการลดพรการนำใส่สารเคมีหรือว่าเป็นการลดพรการถางป่าเฮ็ดให้อันนี้แม่นพวกเขาสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศได้ซึ่งในนั้นชาวเกษตรกรก็เป็นกลุ่มคนที่สำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและก็เป็นผู้สำคัญในการที่ว่าจะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศได้เช่นเดียวกันแต่ว่าแนวใดก็ตามชาวเกษตรกรก็ต้องได้มีการสนับสนุนจากบรรดาภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศบ่ว่าจะเป็นการเข้าถึงที่ดินหรือว่าการเข้าถึงเงินในการหันเปลี่ยนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศหรือว่าวิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติเติมอีกและนอกจากนั้นยังชาวเกษตรกรเฮายังมีส่วนในการประกอบเข้าในกองประชุมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศว่าชาวเกษตรกรสามารถเฮ็ดหยังได้แน่และก็สามารถแก้ไขปัญหาได้แน่หยังได้แน่นอกจากนั้นพวกเขายังต้องการอีหยังแน่เติมอีกซึ่งจะมีการเจรจาต่อรองในระดับสากลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในนั้นก็จะมีผู้นำภาครัฐจากหลายๆประเทศในทั่วโลกเนาะจะได้เป็นผู้ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งที่ว่าเว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งผู้นำในทั่วโลกจะต้องได้รับฟังคำคิดเห็นของชาวเกษตรกรต่อกับความต้องการหรือว่าต่อกับสิ่งที่เขาสามารถเฮ็ดได้ในการปรับปรุงหรือว่าปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี้แสดงว่าชาวเกษตรกรก็ต้องได้มีส่วนร่วมในการประกอบคำคิดเห็นในกองประชุมดังกล่าวซึ่งกองประชุมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของสหประชาชาติแม่นเพิ่นได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่26ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน10เดือน11ในปี2021นี้เนาะแต่ว่ากองประชุมดังกล่าวแม่นปกติแล้วเพิ่นจะจัดปีกายนี้แล้วแต่ว่าย้อนว่าพยาธิโควิด19ก็เลยว่ามีการเลื่อนเวลาออกมาแล้วก็มีแผนที่จัดนี้ช่วงเดือน10เดือน11ที่ใกล้จะมาถึงแล้วซึ่งในหั้นทางพวกเขาก็ได้มีการเฮ็ดเป็นแคมเปญเกิดขึ้นเนาะว่าชาวเกษตรกรได้มีการติดตามเบิ่งการเจรจาการสนทนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของผู้นำในทั่วโลกซึ่งในหั่นก็สิมีการเฮ็ดเป็นทุ่งขนาดใหญ่ที่มีรูปดวงตาที่ซื้อให้เห็นว่าประชาคมในทั่วโลกได้มีการติดตามการแก้ไขปัญหาของผู้นำในทั่วโลกอยู่แล้วก็นอกจากนั้นจะมีการแต้มรูปใส่ในมือเนาะโดยที่ว่าเป็นรูปดวงตาเพื่อซื้อให้เห็นว่าทุกคนกำลังติดตามการแก้ไขปัญหาตัวนี้ต่อกับการปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการที่ว่าเฮาแต้มรูปหรือว่าเฮ็ดทุ่งดวงตาเป็นคล้ายๆคือเป็นการรณรงค์เนาะแม่นเป็นการแสดงให้ฮู้ว่า
ให้ผู้นำในทั่วโลกได้ฮู้ว่าชาวกสิกรของพวกเขาหันกำลังติดตามการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งในหั้นแม่นชาวกสิกรต้องได้ประกอบคำคิดเห็นเข้าไปในกล่องประชุมแล้วก็ผู้นำในทั่วโลกก็ต้องได้เอาต้องเห็นคุณค่าของเวียกงานกสิกรรมของชาวกสิกรเพิ่มอีกเพิ่มขึ้นซึ่งในนั้นชาวกสิกรในทั่วอาซีก็สามารถบอกให้ผู้นำในทั่วโลกได้ฮู้ว่าพวกเขากำลังติดตามการลงมือกันแก้ไขปัญหานี้แล้วก็ให้ทางผู้นำในทั่วโลกได้ลงมือเฮ็ดแล้วก็แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศให้มีประสิทธิภาพในอนาคตเจ้าอันนี้ก็แม่นรายละเอียดเกี่ยวกับกันกล่องประชุมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะหรือว่าเว้ารวมแล้วก็คือชาวกสิกรเฮาก็แม่นมีส่วนในการเฮ็ดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและก็มีส่วนที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศฉะนั้นชาวกสิกรจึงจำเป็นต้องได้ประกอบคำคิดเห็นของตัวเองหรือว่าภาคส่วนที่ว่าเฮ็ดเรื่องกสิกรรมต้องได้ประกอบคำคิดเห็นของตัวเองนี้ใส่ในกล่องประชุมดังกล่าวที่ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวกสิกรโดยกงเจ้าอันนี้แม่นภาพรวมในระดับโลกเนาะแต่ว่าต่อไปตามวาระแม่นข้าพเจ้าเชิญทานสุภาษิตกรรมนี้หัวหน้าแผนกส่งเสริมคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่นจะมาอธิบายเกี่ยวกับทิศทางในการแผนการของรัฐบาลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและก็การกะเกี่ยมเข้าร่วมกล่องประชุมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในครั้งที่26นี้เนาะว่าเพิ่นได้มีการกะเกี่ยมแนวใดแล้วก็มีทิศทางแนวใดแน่อันนี้ก็ขอเชิญท่านสุภาษิตเพิ่นได้ให้ข้อมูลละเอียดให้พวกเขาเติมอีกเนาะเจ้าขอเชิญแหละสบายดีทุกคนเนาะขอบใจทางนาเครือข่ายชาวนาของเราเนาะชาวกสิกรเนาะแล้วก็บรรดาผู้ตั้งนาจากองค์การจัดตั้งต่างๆแล้วก็ตั้งนาจากอนาชาวกสิกรเนาะมื้อนี้ก็โอกาสดีเนาะข้าพเจ้าได้มามีแบ่งปันกับบรรดาท่านน้อยนึงเนาะก็ขอบใจเนาะส่งเสริมทั้งอนาเครือข่ายชาวกสิกรเราเนาะที่ว่าได้กล้าเกี่ยมเนาะลงหน้าวัสดุในการเข้าร่วมในกระบวนการของโลกเนาะก็คือของประชุมราคาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศครั้งที่26เนาะซึ่งจะขึ้นอยู่กลาสโกว์เนาะท้ายปีนี้แต่ว่าข้าพเจ้าอยากขอก็ขอขอบใจทั้งบทเสนอเมื่อกี้นี้เนาะก็ให้รายละเอียดในระดับที่สมควรเนาะกับบรรดาผู้ต่างงานต่างๆแต่ว่าข้าพเจ้าก็จะมีอันเติมเงินนึงเนาะเกี่ยวกับห้องว่าสปปลาวนี่ได้ห้องว่าได้เป็นภาคีของรับส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี่เนาะห้องว่า UNFCCC เนาะปีแบบมันก็ร้อยเข้า12คนแล้วเนาะมาแต่ว่ามีอนุสัญญาหนึ่งที่ปัจจุบันนี้เนาะบรรดาท่านกักเกียบอยู่นี่แหละจะเข้าร่วมในกองประชุมประจำปีเนาะแต่ละปีมีครั้งนึงนั่นแหละครั้งนี้เป็นที่26ครั้งที่26เนาะห้องเข้าร่วมเพื่ออย่างเนาะปัญหาสำคัญว่าก็คือบรรดาท่านอาจจะเคยพูดเนาะคันบอลเรื่องการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี่ก็คือว่าอยู่ไกลตัวเนาะเป็นลักษณะวิทยาศาสตร์ท่านมีรูปภาพแสดงกระแห่งซับซ้อนเนาะโดยเฉพาะบรรดาท่านที่ว่าอาจจะบ่ได้เข้าอยู่ในวิชาเฉพาะนี้โดยตรงแต่ว่าความจริงแล้วมันแม่นอย่างเนาะความจริงแล้วนี่ก็อยากบอกว่าการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศหมายถึงอากาศนึงเนาะที่ของโลกเนาะที่ว่าสิ่งแวดล้อมของโลกนะครับเพราะว่าอิทธิพลของมนุษย์เนาะที่กระทำการกระทำของมนุษย์นี้โดยการเผาไหม้หรือว่าการปล่อยธาตุอายจำนวนหนึ่งที่เฮ็ดให้โลกร้อนขึ้นย้อนว่าได้มันสามารถดูดซับแสงตะเวนขึ้นตัวอย่างบรรดาทางเนาะคันย่ำห้อนจะสีเนาะคันใส่เสื้อหนาวใส่เสื้อสีดำสีเนาะมันก็จะดูดซับแสงพอห้อนขึ้นการห้อนขึ้นเฮ็ดได้อย่างบรรดาท่านเราออกหลายมื้อเนาะก็คืออยู่ในน้ําเนาะอยู่ตามตรงให้ตรงน้ําหรือแม่น้ําต่างๆก็มีการระเหยขึ้นนอกจากนั้นยังมีปัญหาต่างๆที่ผ่านมาเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาเปรียบเทียบ
ันนี้เราขอบอกว่าสนั่นอยู่ในโลกนี้จังว่าปัญหานี้เป็นปัญหาข้ามพันธุ์เสด็จคันลาวฮ้อนไทยก็ฮ้อนประเทศอื่นก็ฮ้อนหมดจังว่าในโลกนี้จะตั้งว่าโบอยากให้มันฮ้อนขึ้นมันฮ้อนขึ้นมันมีอันหลายอันจากพยานระบาดต่อสัตว์ต่อคนจากคนแห้งแล้งต่างๆเกิดขึ้นเนาะอันนี้คิดให้บ่อแท้ก็มีพายุมีอย่างคนละเนาะเพราะว่าอุณหภูมิแต่ละบอนมีความแตกต่างกันหลายสภาพให้เกิดมีขอห้องว่าคนสะท้อนซึ่งกันและกันเนาะซึ่งใจห้าพาเหตุพายุแห้งขึ้นและอื่นๆเนาะอันนี้ก็ว่าเป็นอาการสุดท้ายของสิ่งแวดล้อมของโลกมันแสดงออกอยู่บนการเปลี่ยนแปลงของอากาศนี้เนาะฉะนั้นและในทั่วโลกนี้โดยเฉพาะบรรดาประเทศอุตสาหกรรมเนาะที่เขาจะพอให้ทัดที่ว่าดูสัมผัสนะฮ้อนหลายนะเนาะครับก็เลยว่าเขาจะว่านับมาแต่พวกอนาก่อนปฏิบัติก่อนยุคปฏิบัติอุตสาหกรรมคือประมาณปี1850ต้องให้อุณหภูมิของโลกแต่นี่5ปี2050ก็ให้ไกล2องศาเมื่อฮ้อนปัจจุบันนี้ฮ้อนขึ้น1องศาแล้วเด้เนาะฉะนั้นเหลือแต่1องศาจะให้ไกลหันไกลหันที่ว่าเจ็บนักกว่าสัตว์โลกนี่เนาะคือว่าหรือว่าดีแท้บ่ให้ไกล 1.5 องศาอันนี้เราจะไปเว้ากันเนาะไปสาสัญญาสาบานกันแต่ละปีอยู่อนาคตประสบครบ6นี้ตัวอย่างหรือว่าครบอื่นๆเนาะที่ผ่านมาแล้วกันในตอนหน้าอันนี้มันในโลกนี้มันมุ่งใส่เป้าหมายอันนี้เนาะอันนี้มันนโยบายของโลกเนาะแล้วมาเบิ่งแล้วเนาะฉะนั้นมันก็มีสัญญาขึ้นมานึงน่ะสัญญาปารีสเนาะปี1995ทุกคนต้องได้ปฏิบัติและสปป.ลาวมันก็ได้ปฏิบัติด้วยกันเนาะคือมีอนุสัญญาย่อยอนาคตกิจกรรมย่อย1ข้อว่า1แต่ละประเทศคือลาวเองจะประกอบส่วนตัวโลกขึ้นเท่าใดเฮาก็ได้เฮ็ดทุก5ปีมีการกดกากันเนาะมีบทรายงานอันนึงของว่าบทรายงานเกี่ยวกับบ่แม่นบทรายงานเป็นแผนงานการประกอบส่วนการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกทุก5ปีต้องตรวจสอบน้ํากันเนาะปี2050นี่สิเฮ็ดได้บ่เนาะนอกจากนั้นเราเฮาก็ยังได้วางยุทธศาสตร์เนาะว่าก่อนสิฮอด2050บ่แม่นมันสิอันน่ะเฮาสิเฮ็ดให้ตัวอย่างว่าเนาะพวกเฮาต้องกลายเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซอายเงินแก้วตังในปี2030อันนี้ได้ระบุอยู่ในอันยุทธศาสตร์ตัวสีเขียวแห่งชาติครับพวกเฮากําลังปรับปรุงยุทธศาสตร์นี้กันสอดคล้องกับสิ่งที่กําและฮอดปี2050นี้พวกเฮาเอาคําว่าการปล่อยและการดูดซึมซับคืนธาตุไอ้เงินแก้วหรือว่าธาตุที่ว่าพาให้เกิดความร้อนคือว่ามาเมื่อกี้เนาะให้มันเข้าศูนย์แต่ถึงยังได้กระตามเนาะลาวเฮานี้บ่แม่นประเทศที่ว่าเป็นผู้ปล่อยธาตุไอ้เงินแก้วโดยตรงเนาะในประมาณหลายกว่า 90% มันพวกเฮาปล่อยจากแขนงการกิจกรรมประมาณเนาะอันนี้ตัวนี้สําคัญเนาะพวกเฮาเป็นประเทศอุตสาหกรรมน้อยมีการคมนาคมมีการใช้รถยนต์น้อยเนาะโรงงานอุตสาหกรรมน้อยฉะนั้นมันเทียบแล้วแต่ว่าพวกเฮาก็กําลังแก้เนาะโดยเฉพาะแม่นแขนงการประมาณนี้เพิ่นจะให้บรรลุการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ปกคลุมประมาณให้ได้70% ในปี2030เนาะในยุทธศาสตร์อันนี้เป็นตัวดูดซับคืนเนาะขนาดทานจะดูดอันนาหลายทานกับซีฮูเนาะว่ามันจะดูดซับซับท่านไอคาร์บอนเนาะอาจจะบุญนี้ครับประมาณเพราะเขาจะแก้ได้โดยอันนาพื้นฐานนอกจากนั้นพวกเขาจะหันหาอุตสาหกรรมหรือว่ากันคมนาคมที่สะอาดขึ้นในโลกก็มีทางเอียงไปโน่นนั่นเนาะและกับการทลายขี้ยิงอ่ะต่างเนาะสนั่นแล้วเนาะเขาเห็นว่าพวกเขายังได้ออกภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมนี้เนาะพวกเขายังได้ออกดำรัสเฉพาะเนาะรัฐบาลได้ออกดำรัสมาด้วยกันเป็นในสภาพอากาศนี้ในปี2019เพื่อที่หนึ่งโมเรื่องหลักการเนาะของบรรดาคะแนนการทุกคะแนนการในเนาะโมเมนต์กิจกรรมป่าไม้ในการปล่อยและดูดสับไอ้แก้วขึ้นใดเนาะและการในการปรับตัวเนาะใดและรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญเพราะว่าประเทศเป็นประเทศที่ว่าโบเมนประเทศอุตสาหกรรมฉะนั้นการปรับตัวนี่มันมีความสำคัญที่สุดเนาะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนาะ5ปี2030นี้หรือว่าวิสัยทัศน์ของ2050เพราะเฮาคือเก่ามาทันเพราะเฮาต้องสามารถปรับตัวต่อสิ่งที่โลกเปลี่ยนไปนี่ให้มันได้เนาะโดยเฉพาะคะแนนกสิกรรมนี่เนาะคือได้เก่ามาว่าวัฒนธรรมจะฮู้เนาะว่าพวกเฮาต้องมีความทนทานหรือว่ามีความสามารถต้านยั้งได้กับผลสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนี้โดยเฉพาะการนําใช้แนวพันธุ์ที่ว่าเหมาะสมเนาะต่อการแล้งการท่วมหรือว่าต่อ
่อกับสตูพืชหรือว่าวิธีเทคนิคในการกสิกรรมแบบใหม่มันเคยทำพ่อแม่ชาวเกษตรกรมันเคยกสิกรู้แล้วว่าผ่านมา10ปีหลังชาวปีหลังกับปัจจุบันนี้มันมีความเสี่ยงอันใดบ่ต่อกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเขตใดที่ว่ามีความเสี่ยงสูงตัวอย่างมีการลงทุนตื้มตัวอย่างน้องกันสร้างโครงร่างเกษตรกรรมให้ทนทานคือบ่เปรเพง่ายเนาะโดยเฉพาะแม่นนาตัวอย่างว่าของชนประธานหรือว่าต่อชนประธานในหาเขตนี้แม่นอันนี้ก็เป็นการแก้ไขแก้ไขเนาะที่สำคัญเพื่ออย่างเนาะเพื่อทุกประเทศทุกคนนี่แม่นมันมุ่งหาความมั่นคงทางเสบียงอาหารเนาะให้มีอาหารให้มีการกินอยู่เพียงพอให้มีเหลือขายแต่ว่าพวกเราต้องคำนึงถึงว่าการกระทําดังกล่าวนั้นจะบ่ทําลายธรรมชาติเพราะก็เคยผ่านมาเนาะในยุคก่อนๆคือเขตภูเขาเขตภูดอยกับพี่กันเพราะว่าทางไฟเฮ็ดให้เนาะปัจจุบันก็คือขึ้นมาจะลุกหน่อยลงหลายแล้วเนาะหันหาเนื้อที่ว่าเหมาะสมเอาต้นรับประทานเขาเพราะมันคงทั้งเสบียงอาหารก็ได้สิ่งแวดล้อมก็ได้พวกเขาก็อยู่สบายคันสิ่งแวดล้อมนะคันพวกเขาสิ่งแวดล้อมอยู่สบายมีต้นไม้ต้นตอกมันจะสามารถอยู่สับถ้าตายกับบ่อนแล้วกับพวกเขาโบได้จุดปลาโบเขามันก็จะมีอันคุณภาพหรือสุขภาพของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นแต่ทั้งหมดเหล่านี้นี่พวกเขาเกิดว่าว่ามานี่ทางสภาพบรรยากาศก่อนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือกลุ่มคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงที่ภาคการนี้พอกำลังการเกี่ยวข้องร่วมเช่นเดียวกันเนาะในกลุ่มประชุมครบสองห้องนี้แต่ว่าการเข้าร่วมนี้พอเขาก็มีคณะผู้แทนเนาะนำโดยคณะรัฐมนตรีกระทรวงนี้และก็ทั้งกลุ่มและก็ภาคส่วนต่างๆกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องเนาะในผ่านมาก็มีทั้งกระทรวงกิจกรรมก็ไม่ของร่วมคือกันแต่ว่าหุ้นการเข้าร่วมท่านจะซื้อเข้าร่วมในหุ้นกันเฮ็ดออนไลน์นำกันจะซื้อบ่หรือว่าซื้อไปโดยตรงเนาะอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ยังการระบาดของยาโควิดนี้เนาะฉะนั้นในจิตใจต่างๆนี้เวลาไปเสนออยู่ต่อของประชุมนั้นจะทอดหนึ่งคะแนนกสิกรรมก็ไม่เช่นเดียวกันเนาะกับที่เป็นตัวแทนของประเทศไปเสนอคือเนาะนั้นแต่ว่าในรายละเอียดลงลึกนี้พระเจ้าอาจจะมีของประชุมย่อยเนาะลงลึกตัวอย่างว่าในสาวกสิกรชนะกับที่มีกลุ่มหนึ่งหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มโยธาไม่อย่างมันก็จะแยกไปหรือว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วด้อยพัฒนากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในนั้นแอฟริกาผมอยากให้เจ้าจะแยกไปจะซื้อนอกเพื่อเจรจาเดี๋ยวนอกก็คือทางคนประเสริฐให้ได้มาซึ่งว่าหนึ่งผลประโยชน์ทางด้านเพราะว่าความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเนาะบ่ว่าแต่อาหารแล้วเนาะไม่นอกในสากลเขาก็ต้องเศรษฐกิจก็ต้องไปการลดความท่าไอเงินแก้วว่าท่าที่ในโลกห้อนี่ก็ต้องได้ลดอันนี้มันเจรจาเนาะใครลดรายลดน้อยเจรจากันแบบนี้แหละอยู่ในเวทีดังกล่าวเนาะแล้วก็จะสรุปเป็นผลอันนี้ข้าพเจ้าก็ขอบคุณในเบื้องต้นวันนี้ก่อนเนาะคันว่ามีอย่างขอให้มีคำถามเติมขอบใจหลายๆเจ้าขอบใจทานสุภาษัยเนาะจากแผนกส่งเสริมคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่ว่าเพิ่นได้ให้ความกระจ่างแจ้งเติมอีกเนาะว่าเบื้องรัฐบาลลาวเพิ่นได้เฮ็ดอีหยังแน่เกี่ยวกับเวียกงานการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแล้วก็ได้มีการกักเกี่ยมคือแนวใดเนาะเจ้าก็ที่ว่าข้อมูลดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับกล่องประชุมของพวกเฮาซื่อว่าเฮาจะได้นำมาค้นคว้าพิจารณาในเวลาต่อไปได้มีการจะได้ไม่มีการกำหนดปัญหาและก็วิธีแก้ไขนำกันเติมอีกเนาะเพื่อว่าสิเป็นการเสนอปัญหาดังกล่าวนี้ให้เบื้องภาครัฐบาลเติมในการเข้าร่วมกล่องประชุมแล้วก็เป็นการเสนอให้ผู้นำในทั่วโลกได้รับรู้ตื่นอีกเนาะในเบื้องเวียกงานกสิกรรมในเบื้องของสาวกสิกรเฮาเจ้าต่อไปเนาะข้าพเจ้าจะอธิบายเพิ่มเติมเนาะตื่นอีกเกี่ยวกับรูปแบบการรณรงค์ในเบื้องประชาชนหรือว่าสาวกสิกรในทั่วโลกเฮานี่เนาะเพิ่นได้มีการรณรงค์แนวใดต่อกับการเข้าร่วมกล่องประชุมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งว่าในนี้เพิ่นจะมีเป็นการรณรงค์ที่ใส่ชื่อว่าพวกเฮากำลังติดตามเบิ่งหรือว่า We are watching ฮั่นเนาะที่ว่าเป็นสโลแกนของเพิ่นเกี่ยวกับการรณรงค์ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี่เนาะเจ้า
เริ่มต้นจากกล่องประชุมครั้งที่25เนาะได้มีมติในการสร้างอนาคตให้แก่โลกเฮาฉะนั้นจึงมีการสร้างสัญญาณขึ้นมาหรือว่าเป็นการรณรงค์ขึ้นมาว่าเฮ็ดแนวใดให้ผู้นำในทั่วโลกในกล่องประชุมครั้งที่26ที่จะมาถึงนี้จะมีสัญญาณแนวใดหรือว่ามีสัญลักษณ์แนวใดซึ่งในฮั่นแม่นจะมีการเฮ็ดเป็นทุ่งขนาดใหญ่เนาะที่ว่ามีเป็นรูปดวงตาซึ่งจะเป็นจะมีรูปประชาชนในทั่วโลกอยู่ในทุ่งนั้นแล้วก็ทุ่งดังกล่าวแม่นจะแสดงให้ผู้นำในทั่วโลกได้เห็นซึ่งจะไปปักในสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าผู้นำของในทั่วโลกต้องได้มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศให้ดีและก็บนพื้นฐานการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนซึ่งในฮั่นจะมีเว็บไซต์ที่ว่า wearewatching.org จะได้มีการเชิญให้ทุกคนสามารถเอารูปของตนเองลงใส่ในเว็บไซต์ดังกล่าวซึ่งรูปดังกล่าวฮั่นจะประกอบเข้าในทุ้งขนาดใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาเมื่อกี้นี่เนาะพร้อมทั้งข้อความที่อยากบอกถึงกล่องประชุมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนั้นเติมอีกซึ่งในฮั่นข้อความอาจจะเว้าว่าบ่มีชาวกสิกรบ่มีอาหารบ่มีอนาคตหรือว่าเป็นคำขวัญแนวใดก็ได้ที่ว่าที่เฮาอยากสื่อถึงผู้นำในทั่วโลกเนาะรูปภาพที่จะโซในทุ่งก็สิเป็นลักษณะนี้เนาะแล้วก็มีคำขวัญคำเว้าที่ว่าเฮาอยากซื้อให้ผู้นำในทั่วโลกในการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนั่นซึ่งทุ่งดังกล่าวจะรวมเอารูปของบรรดาทานคือข้าพเจ้าได้เว้าเป็นทุ่งขนาดใหญ่จะรวมเอารูปของผู้ที่ว่าเติมใส่ในเว็บไซต์ฮั่นแล้วก็ประกอบเป็นรูปดวงตาแล้วก็เอาไปตั้งในสถานที่หน้าห้องประชุมนอกจากนั้นยังเอาไปตั้งใส่มหาประชาชาติแล้วก็นำใส่เข้าในกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆพร้อมกันนั้นทุ่งดังกล่าวขนาดใหญ่นี้มันจะเอาไปตั้งอยู่ในรัฐจีนีวาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ว่าเป็นสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาตินอกจากนั้นยังมีการแต้มรูปภาพที่เป็นดวงตาใส่ในมือเนาะเพื่อสื่อให้เห็นว่าให้ผู้นำในทั่วโลกได้รู้ว่าประชาคมในทั่วโลกหันได้เบิ่งการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงอินฟราอากาศอยู่เจ้าอันนี้ก็เป็นการรณรงค์ในรูปแบบหนึ่งที่ว่าสื่อให้เห็นว่าได้มีการประกอบส่วนเข้าไปหรือว่าชาวประชาคมในทั่วโลกได้มีการติดตามการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี่เนาะเจ้าดังนั้นก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการรณรงค์แต่ว่าในเบื้องของลาวเฮาก็ได้มีการรณรงค์หรือว่าได้มีสโลแกนของลาวคือการเนาะเกี่ยวกับการแก้ไขกันเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี่ซึ่งในฮั่นทางลาวเฮาก็ได้เฮ็ดเป็นพิมพ์เสื้อคือข้าพเจ้านุ่งนี่เนาะแล้วก็เฮ็ดเป็นวิดีโอสั้นออกมาเพื่อเผยแพร่ในสื่อทางออนไลน์เจ้าเชิญบรรดาท่านรับชมเกี่ยวกับการรณรงค์ของเบื้องลาวเฮาเนาะว่าเฮาเฮ็ดแนวใดThank you.
นั่นก็แม่นสิ่งที่ว่าเครือข่ายชาวกสิกรลาวเฮาได้เฮ็ดเนาะก็คือการพิมพ์เสื้อที่มีรูปดวงตาแล้วก็มีชาวกสิกรเฮาได้เว้าเกี่ยวกับสโลแกนว่าบ่มีชาวกสิกรบ่มีอาหารบ่มีอนาคตอันนี้แม่นการรณรงค์ในเบื้องของเครือข่ายชาวกสิกรลาวเฮาเนาะเจ้าบรรดาท่านก็ได้เข้าใจลงลึกแล้วเนาะเกี่ยวกับของประชุมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับพวกเฮาแนวใดถ้าซั่นตามเวลาต่อไปเนาะข้าพเจ้าจะมอบเวทีนี้ให้อ้ายพุทธศิลป์เนาะกองเลขาเครือข่ายสาวกสิกรลาวจะเป็นผู้ตั้งคำถามเจาะจิ้มผู้เข้าร่วมเนื่องจากว่ากองประชุมเฮาเป็นกองประชุมวิชาการเนาะบรรดาท่านจะได้มีการประกอบคำคิดเห็นต่อกับกองประชุมดังกล่าวเพื่อประกอบเข้าใส่กองประชุมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเจ้าก็ขอเชิญอ้ายพุทธศิลป์เนาะเพิ่นดำเนินต่อเลยในการตั้งคำถามเจาะจิ้มให้แก่ผู้เข้าร่วมเจ้าขอเชิญสบายดีสบายดีทุกคนคนอื่นรับถือแพงบรรดาท่านทุกคนเนาะก็ดีใจที่มีตัวแทนภาครัฐรวมทั้งตัวแทนชาวเกษตรกรเนาะแล้วก็ส่วนอื่นๆของห่วงเห็นแม่ขมอนเขาว่าอยู่สวนอยู่เนาะอยู่สวนแล้วก็เหตุสวนไปนำประชุมไปนำเนาะนี่เธอว่าอันนี้เป็นชาวสวนแท้ๆนะเนาะก่อนที่จะสักถามเนาะอยากเชิญชวนบรรดาท่านหนึ่งเข้าไปในเว็บไซต์คือดิวันประเสริฐได้นำเสนอเมื่อกี้นี้เนาะ www.wearewatching.org เนาะจะไปทายงบตัวเองลงแล้วก็เขียนคำเมาใส่ครับเพราะว่าคำเมาตัวเองจะประกอบส่วนกับไปอยู่ในกองประชุมเม็ดล้อมครั้งที่6ขนาดคือว่าจะเป็นโอกาสเนาะเป็นสองทางหนึ่งว่าท่านสาเขาไม่ได้ไปประชุมด้วยตนเองก็ยากจะสามารถประกอบความเห็นใส่ได้โดยผ่านสองทางนี้เนาะถึงว่าผู้นำโลกคนกสิเบิ้งเลยเนาะแต่ตัวแทนของผู้รณรงค์กสิไปประกอบเขาความเห็นพวกเขาโฮมเข้ากันไปนำเสนอในความประสุมที่เฮ็ดนี่ก็ดิกบทันเนว่าเนาะผู้สิว่าหน่อยนึงเลยซะแต่เข้าไปเว็บไซต์ wearewatching.org ฮันมันก็มีบอลกับคืนในวันเด็กกับคืนในบอลนั่นเฮาสามารถบังกดกรอบส่วนนะฮะเจ้ากับเดดึงลงมาเฮาสามารถแอดโฟโต้นะป้าก่อนเดบอลนี้แอดยูร์เฟซใช่ป่ะกดเข้าหันดังนั้นแล้วก็เลือกรูปของเขาเนาะรูปใดเขาถ่ายเองนี่ดังนั้นก็เขียนชื่อตัวเองใช่เนาะคือแท้เลยเนาะแต่ประเทศจะเขียนข้อความที่เราอยากส่งถึงผู้นำโลกสุดแล้วแต่ครับความเห็นของตัวเองนั้นนั่นก็กด accept condition ก็ส่งรูปเลยนะถือว่าสำเร็จง่ายๆเนาะแล้วรูปกับความเห็นของเราก็จะเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ครับเป็นส่วนหนึ่งนะในการประกอบความคิดความเห็นเป็นช่องทางอันหนึ่งนะเชิญชวนได้บรรดาท่านเด้อคนเนาะพากันเข้าไปเข้าไปก็สี่มีคำถามจริงอยู่ในขบวนการรณรงค์ในแต่ละประเทศคำถามสามคำถามเนาะหนึ่งแมนอะไรเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาหลักสิ่งท้าทายต้นต่อเนี่ยที่ว่าพวกเขากำลังคุยพ่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่สองคำถามว่าเป็นนี่ปัญหาเส้นแล้วเขามีวิธีการเท่าไหร่มาแก้ไขเนาะอันที่สามแมนเขาจะรีเริ่มเหตุเท่าไ
ตอนบางเทื่อมันเขามีวิธีการที่แบบบริเริ่มที่คืออาคณาฉะนั้นเรากระเซินบรรดาท่านประกอบส่วนคำเห็นในสามคำถามท่านต้นต่อแม่นเขาขยันให้ทางเรื่องหลักเนาะทางไอ้สุพลไซบ่ที่เพิ่นนำเสนอสุภาไซเนาะจากกันกระทรวงทรัพย์อันเนาะเพิ่นอยากให้เพื่อนให้คำเห็นตื่นเกี่ยวกับแผนงานต่างๆของรัฐบาลเราฮะโดยเฉพาะกระทรวงทรัพย์เราเรื่องการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนาะหรือว่าแผนงานต่างๆเนี่ยแล้วมันจะมีแนวทางเท่าใดให้ภาคส่วนชาวเกษตรกรเท่านี้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิภาคบรรดาท่านที่จัดมาจากโครงการองค์กรอื่นๆด้วยกันเนาะเขาก็อยากให้แลกเปลี่ยนแน่นะว่าถ้าเขามีแผนงานเนี่ยแน่โครงการแผนงานที่มันเกี่ยวแก่กับเรื่องรุดพรปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะแล้วเรื่องของบรรดาการจัดตั้งชาวเกษตรกรผู้ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ต่างๆนี่จะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมเห็นนำแนวใดการสิคอถามสั้นได้เนาะเอาเป็นกันเองนู่นทางเรื่องของเงินกระทรวงทรัพย์พร้อมบ่ไอ้อยากกันต้องได้เปลี่ยนตื่นจอจีมตื่นได้บ่เกี่ยวกับแผนงานของภาครัฐเฮาครับโดยขออันแลกเปลี่ยนนําเลยเนาะคําถามรวมก็มี3อันอันใดแม่นเป็นปัญหาส่งผลกระทบต้นต่อเนาะจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี้รัฐบาลนี่ก็ว่าแจ้งแล้วพวกเขานี่เป็นประเทศที่ว่าบ่เป็นประเทศอุตสาหกรรมมันมีจะ2เบื้องเนาะเบื้องนึงแม่นปล่อยเนาะปล่อยธาตุไอ้เงินแก้วหรือว่าปล่อยพวกอนาธาตุที่ถูกจับซึมซับคมฮ้อนนี่ขึ้นเนาะเพื่อให้โลกฮ้อนพวกนึงนั่นแม่นว่าต้องคันว่าเป็นยาซ่าแล้วจะปรับตัวเนื้อไหนคํามันฮ้อนขึ้นเนาะทางรัฐบาลมันเอียงมาทางปรับตัวเนาะทางปรับตัวเพราะเขาจะปรับตัวเนื้อไหนให้สามารถอยู่รอดได้การปรับตัวนั้นเนาะจะต้องปรับนั่นการปรับตัวนั้นต้องมีการเขาบอกว่าต้องมีส่วนร่วมของทั่วโลกโบเมนเฮาผู้เดียวเนาะเพราะว่าการก่อปัญหาต่างๆนี่เป็นทั่วโลกก่อร่วมกันโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมเนาะอันนี้เว้าในแง่เจรจาเนาะฉะนั้นแล้วพวกเขาอาจารย์นั่นเองต้องสามารถดูข้อว่าเข้าถึงแรงทรัพยากรต่างๆที่ทางนอกต้องกระทบใส่เฮาเนาะอันนี้แม่นภายในเฮาว่าอย่างซี่ได้เนาะนึ่งแล้วแม่นกองทุนจะมีรวมหลายเนาะของทุนในทั่วโลกนี้แต่การมันโลกนี้ไม่ได้สุ่มใส่ตัวนี้แหละเนาะแก้ไขปัญหาพยานโลกฮ้อนนี่แหละพอปี2050มันสรุปได้ว่าอย่าบ่ให้มันฮ้อนขึ้นไป2องศาอันนี้มันซ้อมมามันแรงของข้างว่าแรงความรู้เนาะเทคโนโลยีความรู้ของเข้ามาเนาะความสามารถเนาะของเข้ามาแต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกเฮากับบ่แม่นว่าสิให้ของว่าประเทศเราอยู่ในบัญชีที่ว่าเพราะว่าดำเนินธุรกิจที่เพื่อเพื่อนเนาะคือหลายๆประเทศก็เฮ็ดมาเนาะประเทศอุตสาหกรรมก็เคยเฮ็ดมาแล้วเฮาก็ต้องมาการเติบโตสื่อเขียวแห่งชาติมีวาระนี่เนาะเฮาต้องทั้งสะอาดเนาะเพราะว่าเทคโนโลยีทุกมือนี่ก็เฮ็ดได้หลายสมควรแล้วแต่ว่าได้ลงทุนเติมแน่แล้วก็บ่มีประเทศใดจะหันกลับคืนไปสู่อุตสาหกรรมที่เพื่อนเปิดหรือว่าการผลิตที่เพื่อนเปิดแล้วอันนี้พวกเฮาก็ต้องไปนำมูคือกันได้นอนอันนี้เริ่มแล้วนี่นี่วันนี้คิดว่าทั้งฝ่ายรัฐนี่ก็พยายามหลายอันแต่ที่เห็นผ่านมาก็คือปัจจุบันว่าในเบื้องทางนโยบายก็มียุทธศาสตร์ก็มีเนาะเป็นงานอย่างนี้หลายแต่ว่าการกระจายสู่การจัดตั้งปฏิบัติและการตรวจสอบขึ้นว่าปฏิบัติได้หลายหน่วยสำแดงอันนี้พวกเฮายังคาปัญหาอยู่วันนี้ตัวอย่างคือวางมาตรฐานว่าการผลิตสะอาดเนาะแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารเนาะแล้วก็ผลิตแบบมีความมั่นคงกสิกรรมนี่การรับประกันเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมตัวอย่างก็ว่าได้ในภาคอันนี้เนาะแต่ว่าในเรื่องการปฏิบัติเขาตรวจสอบแล้วคิดไล่ทั้งปริมาณและคุณภาพกลับขึ้นมาเพราะเขายังเห็นได้ไม่หลายเนาะในภาคปฏิบัติหรือว่าเก็บเพราะว่าติดตามกฎการและประเมินผลการปฏิบัติซึ่งอันนี้เขาควรได้เน้นเนาะในตัวหน้าคือบรรทางขาดดำเนินงานไปแล้วเนาะก็ให้มีกันเบิ่งคืนเพราะว่าพอเขาต้องได้รายงานคืนทุก5ปีคือกัน
เนาะโดยเฉพาะช่วงลูก5ปีในภาคคอมมูนและทุกๆ3ปีเนาะ3ปีถึง5ปีในภาคอนาคตของเราเป็นคนรายงานระดับชาติและในทุกๆ5ปีเนาะนี่อันนี้ก็จำเป็นขึ้นกันจะต้องได้รับการร่วมมือร่วมกันเสื่อมยงโดยเฉพาะกับอนาคันห้าขาดเนาะแล้วก็นำเอาอันนั้นเพราะว่าขบวนการทางด้านวิชาการลงน้ำเนาะอันนี้มันแล้วก็แรงขึ้นต่างๆนี้ประชาชนคิดว่าจะเนาะสามารถเข้าหาแรงขึ้นได้แล้วก็มาจัดตั้งปฏิบัติให้มันเพราะว่าให้ได้อันนั้นเพราะว่ามีผลตัวจริงเนาะแล้วก็ตรวจสอบได้อันนี้มันสำคัญต่อไปมันจะเน้นตรงนี้มั้งเนาะทั้งทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐเขาก็มีการตรวจสอบวางแผนระยะ5ปีในรายงานทุกเดือนคือกันอันนี้เนาะไปเฮ็ดได้สำเร็จสำเร็จเพราะเขาขาดตัวนี้ผ่านมาเนาะอันนี้ก็ขั้นถ้าเขาเก็บกำได้ผลงานเขาแล้วเขาก็แสดงต่อโลกให้รู้ได้ว่าเขาเฮ็ดได้สำเร็จเนาะการนอกจากนั้นจะมีความโปร่งใสอีกในโลกบทตัวกันเนาะ transparency เนาะมีโดยเฉพาะเรื่องงานการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี้มีเรียกใหม่เข้ามา MRV Monitoring Reporting and Verification เนาะทางรายงานทั้งติดตามราคาและประมวลผลว่ามันถูกต้องบ่อันนี้ก็เพื่อป้องกันการข้อมูลผิดเพี้ยนเพราะว่ามันกว้างเนาะโดยเฉพาะการปล่อยท่านอันเป็นแก้วในโลกนี้จะกว้างเนาะถ้าท่านผู้นี้ปล่อยหลายเพราะว่าปล่อยน้อยสินะคือซื้อขายท่านอาจจะป้องกันอีกท่านผู้ใดเข้าใจเลยคือเนาะประเทศนี้มาเอาเทคโนโลยีใหม่เขาปล่อยหน่อยแต่ว่าผลงานเป็นของเขาที่เขามีความสับสนเนาะอันนี้ก็ว่าถึงน้อยนึงเนาะก็คือว่าในการที่พ่อมานั่นเป็นความมืดเราหรือบอเนาะบรรทัดมีอันใดก็แลกเปลี่ยนกันตื่นเนาะขอบใจคันสั้นคันก่อนแทนเซาที่ก่อนเราอยากเอาถามข้อมูลตื่นน้อยเนาะกับความจัดตั้งปฏิบัติแผนงานต่างๆนำทางกระทรวงทรัพย์นี่ที่ว่าเป็นไปได้อยู่น้อยเนาะว่ากสิได้ไปพัวพันเพิ่มเติมตามหลังเนาะพักส่วนอื่นศึกษากันเติมด้วยพักส่วนอื่นด้วยกันเนาะทั้งเรื่องภาครัฐเขาก็ถือว่าเปิดกว้างให้ช่วยกันจัดตั้งปฏิบัติเปอร์เซ็นต์ซะเนาะโอเคพักส่วนอื่นขอเห็นได้ในบ่อซีเสียวได้เวเซนเลยอันพอสีสิเลียวยาวเอ้ยสนใจหลายเนาะความบอกของต่างนากระทรวงก็ถือว่านี่ใจหลายนั่งควนประเสริฐกับบอกนี่หลายข้าพเจ้าหันกับบอแมนสาวกสิกรแต่ว่าเหตุกสิกรรมโดยทางอ้อมหมายคำว่าพวกข้าพเจ้าข้าพเจ้าตั้งพวกงานเราเฟอร์โปรดักต์เก็บสืบผลิตภัณฑ์จากชาวเกษตรกรอันที่สองข้าพเจ้าเหตุการณ์จะตั้งสังคมที่ไปฝึกอบรมชาวเกษตรกรให้เหตุกสิกรรมอินทรีย์ซึ่งว่าในปัจจุบันนี้พวกเฮาก็พยายามอยากหันให้มาเป็นระบบหมายความว่าบ่ต้องเคลื่อนย้ายเฮ็ดอยู่บนเก่าเฮ็ดได้2ฤดูหักแม่นกำลังจะเห็นแต่ว่าปีนี้มันก็ค่าย้อนว่าบ่ได้ไฟฟ้าย้อนค่าโควิดนี้คันบ่ค่าโควิดก็สิทดลองปีนี้แล้วแต่ว่าก็ได้มีแต่สอนทางออนไลน์มันก็สิยากแหละก็คือสิบ่เป็นไปได้แต่ว่าพวกข้าพเจ้าก็ยังบ่ลดละว่ายังจะเฮ็ดอยู่หันให้เป็นระบบหมายความว่าพวกข้าพเจ้าจะพยายามให้ว่าเดือนแล้วบุญปีใหม่นี่นะให้ได้ปลูกเขาฝนตกหรือแดดออกก็ยามันแล้วก็เดือนตุลาเกี่ยวเขาแล้วต้องหันให้หน้าให้เป็นสวนพืชพืชหยังพืชที่ขายได้นั่นแม่นพอข้าพเจ้ากำลังเฮ็ดอยู่ในฐานะที่ทางสังคมแล้วแต่ว่าข้าพเจ้าสนใจที่สุดอันนี้ก็แม่นย้อนเป็นคนชนบทแดเกิดอยู่ชนบทใหญ่นำ biodiversity เนาะแล้วก็ได้เฮียนเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่หลายเติบแล้วข้าพเจ้าก็ได้ค้นคว้าเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับไคลมัตนี้แล้วข้าพเจ้าจะขอให้ลองทบทวนขึ้นเบิ่งว่าคำว่าไคลมัตนี่นะแม่นแท้บ่แปลว่าดินฟ้าอากาศข้าพเจ้าแปลว่าภูมิอากาศเพราะว่าคันสิว่าไคลมัตอยู่มหาสมุทรแปซิฟิกนี่สิว่าดินฟ้าอากาศมหาสมุทรแปซิฟิกก็สิได้บ่หรือว่าอยู่มหาสมุทรอินเดียก็สิได้บ่หรืออยู่ขั้วโลกสิได้บ่ข้าพเจ้าตามค้นคว้าในไคลมัตนี่นะมันแม่นผลสมทบ
ผลของการสมทบในระหว่าง3อันอันที่1แม่นน้ำอันที่2ลมอันที่3แม่นแสงแดดแล้วจะออกมาเป็นไกลมัดออกมาเป็นอากาศหรือเฮาอุณหภูมิอากาศอันนี้แม่นความเห็นของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าแล้วดินเดเฮาดินแม่นผลกระทบจากภูมิอากาศขึ้นกับต้นไม้คั่นฝนบ่ตกต้นไม้ก็บ่เกิดคั่นฝนตกหลายดินก็เจือนอันนี้แม่นผลกระทบมันแต่ว่าดินบ่มีส่วนอยู่ในไกลมัดอันในฐานะที่นักค้นคว้าข้าพเจ้าเขียนได้ในนักวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เนาะบัดนี้ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้น่าสนใจหลายข้าพเจ้าเองก็ได้ประกอบส่วนตั้งแต่กองประชุมริโอเจเนโรหากบ่แม่นข้าพเจ้าได้ไป1992กองประชุมอยู่ริโออันเว้าเรื่องโลกร้อนนี่นะสภาพภาวะโลกร้อนนี้แม่นเว้ายามนั้นแหละหามกั้นจุดปลาก็แม่นยามนั้นแหละ1992แต่ข้าพเจ้าได้ไปประชุมกับกันจะตั้งทั้งสังคม800กันจะตั้งอยู่ปารีสที่ว่ารัฐบาลกระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเป็นผู้เชิญพวกเฮาก็ได้เว้ากันหลายเรื่องไคลมัตนี่เว้าเรื่องโลกร้อนนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าอยากขอเผาตื่มอีกว่าลาวเฮานี่ก็เฮ็ดได้ดีสุดขีดแล้วได้หลังจากกองประชุมเดริโอปุ๊บพวกเฮาก็หามกันทางป่าเฮ็ดให้แต่ว่าในตัวจริงมันก็หามยากย้อนว่าประเทศเฮานี่ 80% เป็นผู้เป็นดินข่อยเงียงเฮ็ดหน้าบ่ได้นอกจากหน้าคันใดก็บ่แม่นเฮ็ดได้แต่ละบ่อนอันปัญหาไคลมัตปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่มันบ่แม่นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งเนาะแม่นปัญหาของโลกคือกันกับโควิดเดี๋ยวนี้แหละบ่แม่นปัญหาประเทศใดประเทศหนึ่งแม่นปัญหาของโลกต้องได้แก้รวมกันแก้และดังนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเสนอให้รัฐบาลนี่แม่นอยากเสนอให้ว่าแม่นต้องให้แม่นปัญหาของโลกให้เป็นปัญหาของโลกให้รวมกันเฮ็ดลาวเฮานี่เฮ็ดสุดขีดแล้วเอาปัญหาของโลกสิแก้แนวใดข้าพเจ้าเห็นว่าวิธีแก้นี่แม่นต้องกันก่อนแก้หมายความว่าในใดหมายความว่าอยากให้เศร้าหนุ่มนักเรียนหันอยากให้รัฐบาลของแต่ละประเทศเอาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมนี่เข้าแต่ประถมมัธยมแต่ประถมมัธยมให้ถือว่าสิ่งแวดล้อมนี่โลกน้อยนี่เป็นของมนุษย์ทุกคนต้องช่วยกันปกป้องรักษาอันนี้อยากให้เป็นจิตวิญญาณของเด็กหน่อยเกิดขึ้นมาให้เห็นว่าตัดไม้อยู่เมืองเราก็แม่นตัดไม้ของโลกตัดไม้อยู่จุดAmazon นี่อยู่บราซิลก็แม่นจุดโลกหรือว่าเหตุสึนามิเกิดขึ้นบนไหนก็แม่นสึนามิปัญหาของโลกปฏิกรปรมาณูแตกแม่นปัญหาของโลกน้าอยากให้มึดชาวนมเนี่ยฮู้ว่าแม่นปัญหาของโลกอันนั้นแหละเราอยากให้ฮู้นี่เฮ็ดจังได๋ต้องให้แต่เด็กน้อยคุณฮู้ว่าโลกน้อยนี่เป็นของมนุษย์ทุกคนมวลมนุษย์นี่แม่นพี่น้องกันหมดต้องได้ปกปักรักษากันบ่แม่นสิทางแต่ระเบิดมาถิ่มใส่กันจังซี่นะอันนี้ครับพระเจ้าอยากให้ละอันสิ่งบัดนี้มันต้องมีผู้พาผู้ใดสิพาเฮ็ดเรื่องนี้ผู้สิพาเฮ็ดนี่ครับพระเจ้าเห็นว่าสาปัสสาสแล้วเฮ็ดจังได๋ทั่วโลกนี่จะช่วยกันสร้างให้สาปัสสาสนี่มีความเข้มแข็งสามารถคันสิว่ามีทิศทางการพัฒนาการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมของทั่วโลกคือบราซิลนี่เฮาห้ามบ่ให้ประจุดป่าก็สิจุดมันก็จุดเป็นหยังมันจะจุดเอ้าคันสัตว์ประชาชนมันสิเฮ็ดจังได๋มันสิมีดินดอนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์บ่มันก็ปลูกแล้วดังนั้นคันถือเป็นปัญหาของโลกหมดโลกในต้องได้ช่วยบราซิลมันจะบ่ต้องทางก็ได้บ่ก็สิช่วยมันจังสิเป็นเนาะมันสิเป็นจังสิเป็นนั่นอันนี้ครับพระเจ้าจะเว้าจังซั่นละปัญหานี่อยากให้รัฐบาลว่าปัญหานี่แม่นปัญหาของโลกแล้วผู้ใดจะเป็นผู้สีนําโลกต้องแม่นสารประสาทแล้วทุกประเทศในโลกต้องช่วยให้สารประสาทเป็นคือกันกับรัฐบาลของโลกนี่อันสิ่งที่ครับพระเจ้าจะว่าแต่ว่าลาวเฮานี่ครับพระเจ้าปกติแล้วถือว่าเฮ็ดได้ดีหลายแล้วเนาะหามทางไปให้ไทยพวกเฮาก็ทางแล้วถ้าพวกเฮาก็หามแล้วแต่ว่ามันก็ยังบ่ทันหมดแล้วก็ยังสอบวิธีอื่นอยู่เพื่อจะเฮ็ดให้มันให้ลดพ้นสภาวะโลกร้อนนี้โอ้ข้าพเจ้าขอโทษเด้อบ่หลายแดเด้อขอโทษเข้าใจพอสิเสียวแต่สิได้เปลี่ยนแน่นอนบ่ให้เว้าครับวันนี้ดินฟ้าอากาศนะเนาะ
ไปเปลี่ยนกับบ่ว่าบ่ให้เว้าแต่ข้าพเจ้าเนี่ยบ่บ่เว้าแล้วข้าพเจ้าบ่เว้าข้าพเจ้าบ่พูดมากัดเห็นบางพระส่วนก็ใช้คําว่ากันสภาพอากาศเนาะได้สภาพอากาศก็ได้คือฝนฟ้าอากาศกับข้อใดอันใดก็ได้คือกันกับเดี๋ยวนี้นี่เฮาว่าโอ้อากาศอยู่เวียงจันทน์นี่โอ้ร้อนหลายหมายความว่าอยู่ใน3ตัวประกอบมันมีแสงแดดหลายกว่าหมู่ท่านว่าโอ้อากาศอยู่บ้านคอยนี่ซุ่มหลายหมายความว่าอายน้ําหลายแม่นเนาะที่เราจะใช้ว่าดินฟ้าอากาศเนาะเป็นสภาพอากาศหรือภูมิอากาศครับการเพราะได้แต่ว่าอย่าเสียเอาดินเอาเอากกใหม่เอาสัตว์เอาคนเขาไปอยู่น้ำมันพอผู้ใดหันพวกนั้นมันพวกได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศบ่แม่นว่าผู้ที่เป็นต้นเหตุผู้ที่ได้รับผลซื่อๆเฮ้ยสั้นทางออกของพ่อศรีเฉลียวเสนอ2อันเนาะ1แม่นเราเรื่องการศึกษาไว้นุ่มท่าน2มาแล้วการควบคุมแข่งให้องค์การสหประชาชาติเป็นตัวแทนแก้ปัญหาโลกเนาะเพราะปัญหาโลกห้อนนี่เป็นปัญหาร่วมของโลกขอบใจพระศรีสิริยะเจ้าขอบใจเลยผมมีอันแรกเปลี่ยนน้อยนึงเนาะโอ้เซินเลยไอ้ขอบคุณนะดินฟ้าอากาศนี่ขอเอกภาพของท่านศรีสิริยะเด้อแต่ว่าสิเว้าสุฟังน้อยนึงเนาะเฮาก็มีการค้นคว้ากันโดนอันนี้ครับพระเจ้าก็อยู่ในคณะค้นคว้านี่แหละในระยะที่เฮาน่ะกำหนดทรัพย์ไปทำอีทคุณนาประมาณทางจากริโอมานี่แหละก็เลยทั้งอนาคตเขาได้เอกภาพกันใช้ศัพท์นี้แต่ความจริงเป็นสภาพภูมิอากาศบ่มีดินบ่มีฟ้าเนาะเพราะว่ากรมที่ดินเขาก็ถามอยู่เอาดินสิไปเฮ็ดหยังสมัยนี้เขาก็ว่าสิละแต่ว่าเป็นคำศัพท์ที่ทางการเพิ่นฮับเอาตัวนี้เนาะแต่ถ้าเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศเป็นสภาพภูมิอากาศอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเอกภาพนั้นว่าทางสิ่งที่เรียกว่าเพราะปัจจุบันมีสามารถลุกได้เนาะอนาการปล่อยธาตุอาหารแก้วและคุณดูสับได้หลายขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของป่าไม้นี่ได้65%แล้วเนาะปัจจุบันนี้คนคิดไรมาอย่างสั้นเนาะและอันที่สามบอกเรื่องสุดการศึกษานี่คนได้เอาเข่าแล้วเนาะแต่ว่าที่เอาลงเลิกทำใดเนาะตั้งแต่ท่านประถมจนท่านมหาวิทยาลัยได้มีมันเนาะได้มีอันน่ะเขาว่าวิชาที่มันไปล้อมอมตัวบนเนาะโลกอมตัวเนาะนักศึกษาทางสามัญศึกษาเรามาวิทยาลัยนี่จะมีอยู่ในคณะสิ่งแวดล้อมนี่จะมีอันแขนงหนึ่งแขนงหนึ่งเจ้าของแขนงเป็นแห่งดินฟ้าอากาศเนาะมีการเริ่มเราเริ่มการวิจัยคนกลัวอยู่หันหน้าคือกันเนาะพอสั้นๆตรงนี้ขอบใจโดยขอบใจที่เพื่อนทางไอ้สุภาษัยให้คุณอาจารย์แจ้งเนาะมื้อนี้เป็นเกียรติมีท่านสุริวรรณจากดีฟัดเนาะกองทุนพัฒนาพฤติกรรมสากลขอเชิญนายสุริวรรณประกอบคุณเห็นครับเป็นไรเรื่องขอเรียนคณะประธานคณะรับผิดชอบขอแสดงความนับถือบรรดาท่านจากประสงค์ต่างๆท่านการรับฟังการนำเสนอและการประกอบความเห็นหลายอย่างจากบรรดาท่านข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้แสดงว่าเกิดการเรียนรู้หลายๆอย่างคือว่าดีหลายแต่ข้าพเจ้ามี2จุดที่อยากกระดาษและเปลี่ยนน้ําอันที่1ก็สนใจต่อกับการนําเสนอของทางผู้ต่างหน้าจากทางรัฐบาลโดยเฉพาะแม่นกระทรวงทรัพย์ที่ได้เน้นหนักหลายจุดแต่ข้าพเจ้าจะขอให้ท่านหันให้ข้อมูลตื้มแก่ทางภาครัฐเอ่ยให้ทางภาครัฐทางภาคองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องทางสาธารณะทางองค์การจัดตั้งขณะที่เป็นเครือข่ายสาธารณสุขข้าพเจ้าหันจากองค์การนิฟัตอันหนึ่งที่หนึ่งนี่มันติดพันกับเรื่องอุตุเกษตรว่าอยากรู้ว่ามหัศปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลเขาจะเป็นกระทรวงทรัพย์สมทบกับกระทรวงเกษตรกรรมหรือว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องนี้ได้ทั้งหากาเกียรมีระบบดังกล่าวนี้เพื่อซอยรัฐบาลซอยชาวนาคือในใดฮอดคันใดแล้วอันที่2ติดพันกับเรื่องระบบเตือนภัยล่วงหน้า early warning system อยู่คันต่างๆคันศูนย์กลางคันท้องถิ่นโดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมอันที่3นี่ติดพันเมื่อเฮามีระบบมีนโยบายต่างท่านก็ได้เน้นหนักแล้วว่ามีได้มีการรณรงค์การปลูกจิตสำนึกข้าพเจ้าอยากรู้ว่า
ทางรัฐบาลเขาได้มีโครงการแนวใดโดยการสนับสนุนทางจากทางภาครัฐจากทางภาคผู้ให้ทุนต่างๆติดพันกับเรื่องการปลูกจิตสำนึกให้ข้อมูลให้ทางพนักงานรัฐให้ทางการนำคันแขกคันเมืองรวมทางสุนทรว่าความอันตรายความเสี่ยงและการทับมืออันที่4ติดพันกับโครงการต่างๆที่ทางรัฐบาลมีเพื่อพันเน้นเมื่อกี้ในเรื่องการทับมือจะเป็น adaptation ซึ่งว่ามันติดพันกับพาราดบาทของอีฟัดคือกันในนั้นติดพันกับเรื่องโครงการลงทุนท่านได้เน้นว่าติดพันกับแนวพันเทคนิคซึ่งว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในนี้ท่านข้าพเจ้าประเด็นที่สองใหญ่ๆข้าพเจ้าจะขอแลกเปลี่ยนคือทางท่านปฐศินได้เน้นว่าให้ทางอีฟัดพวกเขาแลกเปลี่ยนว่าพวกเขาเฮ็ดหยังและจะช่วยรัฐบาลช่วยบรรดาผู้ประกอบการช่วยบรรดาคุ้มสาวนาวคือในใดก็คือดังท่านโฮเลอิฟัตเป็นกองทุนการเงินสากลเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมในนั้นท่านได้สนใจบรรดาการพัฒนาหรือโทษเป็นการค้ำประกันเสบียงอาหารปรับปรุงเรื่องโภชนาการและในนั้นก็ได้สนใจการเพิ่มมูลค่าเสริมอยู่กับตลาดสรุปง่ายแล้วพวกเขาเฮ็ดเวียกกับทางผู้ที่ทุกข์ยากอยู่ในเขตชนบททุกข์ยากและแม้ผู้ลูกยากก็เป็นสาวกสิกรเป็นหลักเพื่อคำประเก็บกันเสบียงอาหารและก็ยกสูงโภชนาการให้มีความเข้มแข็งทางด้านทางกายและก็ทางมันสมองเพื่อประกอบส่วนในชีวิตประจำวันแล้วพวกเราเฮ็ดเวียกอยู่เกือบพันบานในจำนวนเกือบ40เมืองในกว่า6แข่งทางเหนือกับใต้แล้วสิ่งหลักๆที่พวกเราเฮ็ดเห็นได้ว่าในนี้หันครับลิงก์กับทางเรื่องของพวกข้าพเจ้าและแม่นอันที่หนึ่งเลยมันข้าพเจ้าจะขอให้จะขอแจ้งให้ทราบว่าพวกเราหันได้มีโครงการจะเป็นโครงการลงทุนให้รัฐบาลเป็นเงินกู้สิ่งที่เฮ็ดเลยมันหนึ่งเลยมันว่าเรื่องแนวพันเทคนิคใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆข้าพเจ้าคิดว่าพวกเราหันได้พยายามสุดขีดโดยสมทบกับรัฐบาลจะเป็นเทคโนโลยีโดยการมอบไปทางขั้นเองการของรัฐแต่ว่าขั้นติดพันกับเรื่องการปรับตัวจะว่าได้ว่าเรื่อง mitigation จะว่าเรื่อง adaptation เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นพวกเราได้ขัดจรอ่อนบรรดาแนวพันจากทางภาคพื้นทับส่วนต่างๆส่งมาก็เป็นนอกจากแนวพันแล้วก็เป็นเทคนิคติดพันกับเรื่องการนำใส่ลดพรการใส่สารเคมีใส่ฝุ่นธรรมศาสตร์และอันต่อมาก็เป็นว่าเรื่องติดพันกับเรื่องการลงทุนเข้าเรื่องพื้นฐานของล่างที่เห็นว่าเป็นการกระตุกสุมยุให้แก่การผลิตที่นำใช้เทคนิคในการลงทุนโดยฮอมแมนหนทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การไปมาสองมาเป็นโซลประธานสามมาเป็นวอลเรื่องน้ำสะอาดแล้วอันต่อมาสุดท้ายก็แม่นแน่นอนประจากอะไรและแม่นการลงทุนก็คือการเข้าหาแหล่งทุนเข้าในการผลิตซึ่งว่าทั้งหมดนี้มันจะเป็นสิ่งที่สำคัญในการเฮ็ดได้ให้ทางสาวกสิกรของพวกเฮาหั้นได้หนึ่งเลยมันได้รับข้อมูลติดพันกับเรื่องการยกสูงเรื่องความสามารถเพื่อปรับตัวและก็ส่งมาเมื่อข้าเจ้ามีความรู้ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่สำคัญในแท้แล้วมันต้องเข้าขาดทุนเมื่อกี้นี้ทางอาจารย์เสลี่ยวได้เว้าเนาะข้าพเจ้านี่รู้สึกว่าผมสึกกินใจที่สุดว่าปัญหาเรื่องติดพันกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศหรือว่าภูมิอากาศนี้มันเป็นปัญหาร่วมกันซึ่งว่าโลกต้องได้แก้ร่วมกันในนั้นเมื่อกี้นี้ข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนนำทางพุทธังหน้าจากทางกระทรวงทรัพย์ว่าจึงได้กระยาเอากระยักฮู้ตื้มอะไรละเอียดนะว่าทางภาครัฐเขามีวิธีแก้คือในใดได้มีนโยบายวางนโยบายในใดจะแจ้งคือในใดมาฮอตปัจจุบันและวางแผนสิห้อมมือในใดโดยที่มีโครงการอื่นในใดได้จะขอเน้นสุดท้ายนี่แหละมันผ่านการคุ้มครองและจะตั้งปฏิบัติโครงการร่วมกับทางภาครัฐนี้เห็นได้ว่าเพื่อรับมือกับเรื่องในก้าวนี้ข้าพเจ้าคิดว่าประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็เป็นเรื่องระบบการเรื่องอุตุเกษตรเพราะว่าอยู่ขั้นท้องถิ่นนี้พวกเขาในยังคงคอยข้อมูลที่สำคัญว่า
ฝนปีตัวอย่างฝนปีนี้มันสิมาซามีหลายหน่อยซําใดซึ่งมันติดพันกับเรื่องการวางแผนเรื่องการเก็บแนวพันธุ์อันที่2มาระบบการวางระบบการให้ข้อมูลอยู่คือข้าพเจ้าว่า early warning system อยู่ขั้นสูงสุดโดยการมีส่วนของสูงสุดจึงได้กระจายข่าวตรงใดข้อมูลย่างไว้ว่าเพื่อเก็บความพร้อมน้ําสิมาท่วมแรงอย่างต่างๆแล้วอันต่อมาก็เป็นว่าเรื่องป่าใหม่ข้าพเจ้าขอเน้นรวมๆนิดนึงเดือนนี้หันพวกเฮาก็เฮ็ดคือกันอันที่1แล้วแม่นคุ้มครองป่าไม้สุมสนที่มีอยู่เพื่อรักษาเรื่องความสมดุลเรื่องระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนให้ข้าเจ้าจึงได้ก็ต้องได้เฮ็ดอย่างจริงจังและอันที่2ติดพันกับเรื่องป่าไม้นี้ข้าพเจ้าคิดว่าติดพันกับทิศและแนวทางของรัฐบาลนี้พวกเขาต้องได้ส่งเสริมเรื่องการปลูกทางอีฟัดพวกเขาประเทศอยู่ทางภาคใต้นี้เต็มที่เริ่มตั้งแต่การวางแผนคุ้มของป่าไม้แบบสูงสนรวมทั้งนับตั้งแต่สร้างช่วยเหลือระบบเรื่องแชร์เอสและการช่วยเรื่องการวางแผนในพื้นที่นั้นว่าเป็นวางแผนเรื่องที่ดินต่างๆให้ออกมาเป็นระบบวางแผนนำไส้ที่ดินอย่างครบสุดและจึงออกมาเรื่องการส่งเสริมเรื่องโครงการลงทุนก็คือโครงการปลูกใหม่เพื่อให้เพิ่มเรื่องขอบเขตหรือว่าจำนวนการปลูกป่าไม้ให้หลายขึ้นในนั้นในเรื่องการปลูกไม้นี้แน่นอนแล้วมีทั้งไม้อุตสาหกรรมแล้วก็ไม้เรื่องไม้ให้มากต่างๆซึ่งว่ามันติดพันกับเรื่องตลาดอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วพร้อมเดียวกันนั้นขอเน้นคืนมาก็ไม่พอเรื่องเทคนิคเรื่องการปลูกการเลี้ยงติดพันกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงและก็ปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงอย่างฮู้ได้แท้นำทางท่านจากผู้ต่างหน้าจากทางกระทรวงทรัพย์เขาให้ข้อมูลเขาตื้อว่าคือข้าพเจ้าถามหลายจุดข้าพเจ้าขอแลกเปลี่ยนซีก่อนคันมีอย่างไรจังซีซื้อตอบปรึกษาจังซีได้กลับมาหาไอ้สุภาษัยแล้วเนาะแต่วันเน้นสองอันจะไอ้เรื่องประตูกับตูเตือนภัยนะเอาสองอันอัปเดตสองเรื่องเนี่ยเป็นไรถือฐานเนาะก็เป็นคำถามที่น่าสนใจครับพระเจ้าก็สนใจเหมือนกันเนาะในเบื้องอันที่ผู้เกษตรกับการเตือนให้โรงงานที่เป็นมานานเดียวกันเนาะพระเจ้าจะว่าสิ่งพระเจ้าเองแท้กับบอมาจากผมแต่ว่าสภาพรวมจำได้จริงที่เนาะความจริงนะทั้งอันแห่งอุตุนิยมและเอกสารมีความคืบหน้าหลายสมควรเนาะในเรื่องงานการพยากรณ์และการเตือนภัยนี่เพราะว่าคุณเป็นเจกาเนาะบอกว่าแต่คะแนนกับเกษตรกรก็ไม่คะแนนอื่นเกี่ยวกันในน้ำใต้ข้อมูลอย่างคนโดยเฉพาะเนาะระยะ10ปีมานี้เนาะข้อมูลนี้มีความชัดเจนแล้วก็มีความที่การรายงานข้อมูลหลายเนาะแล้วคนก็มีศูนย์เตือนภัยโรงงานอีกเนาะบรรทัดฐานสามารถเข้าหาแหล่งข้อมูลคุณได้เนาะตามเว็บไซต์หรือว่าตามอีเมลขอโทษนะเป็น Facebook คนก็มีเนาะสามารถเข้าได้แต่ว่าปัญหาที่ข้าพเจ้าก็เห็นอยู่ที่เนาะในระยะผ่านมาที่ปัจจุบันการขยายตารางอุตุนิยมสู่เขตที่จำเป็นนี่ได้หน่อยได้โบทันเพียงพอเนาะโบได้หน่อยขยายอยู่แต่โบทันเพียงพอตามมาตรฐานอุตุนิยมโลกเนาะโดยเฉพาะในเขตกันดารเขตทางไกลศอกเล็กเขตสนับตัวเขตที่มีความจำเป็นนี่เพราะว่าทั้งนานการเปลี่ยนแปลงยุบเลยทางมาต่างๆนี่มันบูมาเกิดได้แต่อันนี้ก็มีความจำเป็นเหมือนกันในตัวหนักคนต้องได้ปรับปรุงเนาะโดยเฉพาะมันก็มีกฎหมายแล้วเดี๋ยวนี้มียุทธศาสตร์เนาะหมายอุตุพระเจ้าจะให้อย่างที่คิดว่าคันหลายคนสนใจสามารถขอเบอร์นี้ในข้อมูลภูมิภาครวมนี่สามารถซอยได้เนาะในการปรับตัวเนาะเพราะว่าประเทศเขาพื้นที่มันบุญใหญ่เนาะในขบวนการหรือว่าในอนาคตเขาว่าสภาพทางด้านอุตุนิยมในของเขตนี้มันจะคล้ายกันเนาะใต้เหนือกลางแค่สิมันก็ประมาณประเมินได้คิดว่าในรายละเอียดนี่มาตรฐานเบิ่งอยู่ในทางตื่นรับประสานกับกรมอุตุเติมเนาะข้าพเจ้าให้ข้อมูลทุกคนอันที่2นี้เนาะเรื่องอันข้อว่าในบรรดาหน่วยการผลิตต่างๆโดยเฉพาะทั้งไอ้แปดที่กันเนาะกับเห็นว่าพวกคนได้มีผลงานหลายอันสมควรเนาะพวกคนได้เบิ่งได้เห็นได้ถึงว่าข้อว่าจะประกอบส่วนในเวียงงานกับพวกประกาศที่ร่วมเลยกับเป็นแปลงดินฟ้าอากาศนี้อันนี้แต่ว่าในภาครัฐบาลนี้มันเป็นอย่างที่เนาะคนได้เสื่อมสารเวียงงานการเป็นแปลงดินฟ้าอากาศ
และการปรับตัวก็ขอห้องว่าการลดผลกระทบเสี่ยงภัยพิบัติเข้าในแผนเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและของท้องถิ่นนะทุกท่านเนาะครับอลากาทั้งกระทรวงแผนการลงทุนมีได้มีของห้องว่ามีการตรวจสอบบรรดากิจกรรมโดยอิงไซผลที่ออกมาโดยเฉพาะแม่นการลงทุนขนาดใหญ่แต่ว่าขนาดกลางขนาดย่อยนี่คือมันยังยากอยู่เนาะครับพระเจ้าเห็นคือผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ต้องได้เบิ่งว่าปัจจัยในหั่นปัจจัยในการลงทุนนั้นแม่นได้เว้าถึงปัจจัยนี้บ่ปัญหานี้บ่เป็นแปลงที่ฟ้าอากาศไอ้ที่บัดหรือว่าสิ่งแวดล้อมมันอื่นบ่เนาะเพิ่นเอาคําเบสอัพพอร์ตของเฮานําแต่ได้เฮ็ดมาใน2อันนะระยะแผ่นแผ่นเก้าเนาะแผ่น8นั้นกับแผ่น9แต่ว่าเริ่มมาจากแผ่น6พุ่นแหละแล้วพอยังห้อยทานว่า1แม่นในการดําเนินกิจการเรื่องการผลิตของทางทุกยุคการผลิตของทางขอให้ได้เบิ่งในแผ่นเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นเนาะเกิดว่าข้าเจ้าขอนําและท่านเฮ็ดไปแล้วผลงานของท่านเพิ่นได้รายงานตามท่านนําเนาะให้ได้เข้าอยู่ในระบบการตรวจสอบคืนจัดที่ตามกฎกาการวางแผนการประเมินผลสำเร็จของทางขอให้ได้รายงานท่านคือขอให้เข้าอยู่ในห้องว่าบทรายงานการจัดการปฏิบัติแผนเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นนั้นเนาะคือข้าพเจ้าเอาดําหยิบของพวกขาดข้อนี้บางเทื่อผลงานของท่านเฮ็ดไปกับบ่มีใครฮู้เนาะแล้วจะเป็นเสียโอกาสในการความพยายามของท่านคือว่าท่านเอาเข้านี้ด้านที่3มันก็เรื่องการสร้างจิตสํานึกเนาะก็คือว่าจิตสํานึกคนเรื่องการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศปัจจุบันนี้บ่โดยทั้งกลุ่มทั้งอ้อมเพราะเขามีข้อมูลหลายสมควรเนาะบ่ว่าจะเป็นการเก็บแผนงานสร้างจิตสํานึกโดยกงซึ่งภาครัฐเฮาประเทศก็ยังขาดเสริมเนาะแต่ว่าพวกเฮาก็อาศัยเวทีจังซี่ล่ะหรือว่าประชุมต่างๆพวกเฮาได้เสริมไปเข้าไปนําเนาะนอกจากนั้นก็มีข้อมูลข่าวสารจากทั้งต่างประเทศจากประเทศใกล้เคียงเนาะคือว่ามันเสื่อมกันได้คิดว่าในระดับพื้นฐานการตีราคาของข้าพเจ้าเนาะทุกคนเข้าใจในระดับพื้นฐานพอได้เนาะพอได้แต่ว่าก็ต้องได้เสริมขยายขึ้นเนาะอันนี้คิดว่าก็ที่มีการเรียกเปลี่ยนนําจากท่านเนาะขอบใจขอบใจอีกครั้งนึงเนาะท่านสุภาไซพอดีมีคนยกมือเนาะต้อมจาก UNDP เอาขอเชิญประกอบความเห็นหน่อยเชิญเลยต้อมเจ้าสบายดีเจ้าบ่ฮู้ได้ยินได้ยินเสียงข้าพเจ้าดีบ่โอเคโอเคดีเจ้าก่อนอื่นก็ขอขอบใจเนาะทางเครือข่ายสหกสิกรที่ว่าจัดเวทีนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็ข้าพเจ้าเนาะชื่อต้อมไสสงครามเป็นพนักงานวิชาการรับผิดชอบแผนงานสิ่งแวดล้อมของการสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาเนาะหรือว่าห้องย่อ UNDP เนาะก็คนอื่นก็แสดงความเคารพนับถือมันอย่างบรรดาท่านทุกท่านเนาะเข้าร่วมของประชุมซึ่งว่าก็เข้าใจว่าบรรดาท่านก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็มีความสนใจเรื่องการเป็นฟ้าอากาศนี้เนาะข้าพเจ้าก่อนอื่นบนเนาะข้าพเจ้าสิขออนุญาตแซ่นะครับว่าการเปลี่ยนฟ้าอากาศเนาะเพราะว่าเพิ่นคือท่านสุภไสเพิ่นว่าเพิ่นได้ได้ตกลงเอาใช้คําศัพท์นี้ก่อนเนาะท่านหมายว่าข้าพเจ้าอยากประกอบความเห็นอยู่ประมาณม่อง2-3 จุดเนาะ1มันก็สิว่าเรื่องตัว NDC นี่เนาะหรือว่าแผนงานประกอบส่วนเรื่องเป็นฟ้าอากาศของสปลาวเนี่ยที่ว่าทางองค์การสหประชาชาติของเฮาคือ UNDP เนาะก็ได้เฮ็ดเวียกร่วมกับรัฐบาลลาวเฮาเนาะโดยเฉพาะแม่นคือท่านสุภาไซก็ดีเนาะทางภาคส่วนอื่นก็ดีทางสถาบันพลังงานส่งเสริมพลังงานทดแทนก็ดีเนาะซึ่งว่าภายใต้คือท่านสุภไสว่ามาเมื่อกี้เนาะเรื่องแผนการประกอบส่วนของของสปปลาวของตัวการพรการปล่อยอาทิตย์ไอพินเฮือนแก้วหรือว่าการเปลี่ยนแปลงฟ้าอากาศเนาะหรือว่าห้องย่อๆว่า NDC เนาะทาง UNDP เฮาก็ได้ประกอบส่วนในการประกอบความคิดความเห็นตอนแผนของเพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นมีการอัปเดตในทุกๆ5ปีภายหลังที่ว่าเฮาเซ็นสัญญาปารีสฮะเนาะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในถ้าว่าผู้ใดมีโอกาสเนาะก็ได้ไปอ่านเบื้องเพียงของเพิ่นว่าเพิ่นเห็นอย่างแน่มีคาดหมายสําคัญอย่างแน่เนาะคือยกตัวอย่างว่าเพิ่นอยากลดพรการปล่อยไอพิษเฮือนแก้วให้ได้ 60% ภายใน2030ใช่มั้ยแล้วก็การปล่อยถัดอันนั้นกักบอนหันให้เหลือสู่2050ว่าซี่เนาะ
ซึ่งว่าอันนั้นเป็นคาดหมายและพื้นเทศอย่างแน่อยู่ในฮั่นนอนพื้นไปค่อนข้างจะละเอียดในนั้นคะแนนกสิกรรมของเฮาก็เป็นคะแนนการหนึ่งที่ว่ามีความสำคัญที่สุดเนาะซึ่งในนั้นอีกอันหนึ่งที่ว่าเป็นเวียกงานของเขตที่ค่อนข้างใหม่ที่ว่าเพื่อนสอดแทรกเขาอยู่ในแผนของเพื่อนก็คือเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเนาะเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งว่าเป็นคำศัพท์ที่ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า circular economy ฮั่นซึ่งว่าอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่ว่าเพื่อนใช้ภาษาลาวอยู่ในแผนเก้าเนาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเก้าฮั่นเพื่อนเก่าเข้าอยู่ในฮั่นซึ่งว่าก็เป็นเวียกอุดมชินหนึ่งของรัฐบาลที่จะประกอบส่วนในการหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเฮาไปในรูปแบบที่มีความยืนยงกว่าเก้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้มันก็สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันซึ่งที่เฮาเมื่อทั่วโลกนี้เนาะได้พบกับพยาธิโควิดนี้ก็เอิ้นว่ามันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเฮาในหลายด้านโดยเฉพาะแม่นเรื่องการชีวอนันตพันธ์บ่การเปลี่ยนฟ้าอากาศบ่ก็สั่นหมายความว่าภายหลังอันตัวนี้แล้วก็เลยว่าพากันมาคิดคืนว่ารูปแบบเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มันสอดคล้องบ่เนาะแล้วว่าสิหันไปเรื่องเวียกสีเขียวว่า green job บ่ green economy อย่างไปเนาะเว้าคำศัพท์ใหม่ออกมาซึ่งว่า green job นี้อยู่ในฮั่นก็แม่นว่าว่าเรื่องกสิกรรมเนาะกสิกรรมก็ว่ากสิกรรมแบบยืนยงฮะละนั่นซะอันนั้นเนาะแล้ววันนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลก้าเนาะแน่นอนเนาะยังเป็นถือเป็นบุญมีสิทธิ์สำคัญของรัฐบาลของเราโดยเฉพาะอยู่ในแผนเก่าฮั่นเพิ่นก็ได้เว้าจะแจ้งว่าเรื่องการรุดพรแล้วการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนดินฟ้าอากาศเนาะอันนี้เป็นมาตรฐานเพิ่นก็ว่าว่าเนาะอันในระยะ2021 2025 2025 2026นี้ก็ถือว่ารัฐบาลเขาจะซุ่มใช้เวียกงานนี้เนาะและเขาก็มีแผนหลายอันเนาะคือท่านสุภไสเพิ่นยังบ่ทันว่าสุฟังก็คือตัวแผนอันปรับปรุงเรื่องยุทธศาสตร์การเปลี่ยนฟ้าอากาศของสปป.ลาวฮั่นฮอด2030ฮั่นเนาะบางทีท่านสุภไสเพิ่นสิเว้าย่อให้ฟังเติมก็ได้ตรงนี้เนาะหมายความว่าเรื่องนิติกรรมเรื่องอย่างต่างๆนี้ก็ถือว่าแม่นความท่านสีเสลียวอาจารย์สีเสลียวเว้ามารัฐบาลเฮาก็ถือว่าเฮ็ดบ่ได้น้อยหน้าภายทั้งเบิดเนาะซึ่งว่าว่าเรื่องการอันนามเป็นภาคีของสัญญาปารีสฮั่นก็คันเทียบใส่ประเทศอื่นในของเขตอาเซียนเนาะก็ถือว่าสปป.ลาวเฮาแม่นเพิ่นรับรองเอาที่ว่าเป็นตัวตนของภาคพื้นเนาะอันนี้2016เดือน9 2016เปาะมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายุ่งยากที่สุดเนาะดังนั้นแล้วก็ขอยภาพเอกภาพนำบรรดา5ท่านอีกทีนึงเนาะว่าการเปลี่ยนฟ้าอากาศนี่แม่นเป็นปัญหารวมของโลกเนาะกระทั่งสปป.ลาวเฮาก็มีความเตือนตัวและสะดุ้งไว้เนาะในการประกอบส่วนเนาะวันนี้ข้าพเจ้าจะขอประกอบส่วนว่าเรื่องแผนงานต่างๆของ UNDP เฮานี้เฮาเห็นหยังแดเนาะ1เนาะอยากว่า UNDP เฮาได้เริ่มแล้วเริ่มจะตั้งปฏิบัติอาณาเขตประกอบส่วนการเปลี่ยนฟ้าอากาศของสปป.ลาวโดยเฉพาะเป็นโครงเขตโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียนเนาะแถวเป็นโครงการรีเริ่มเนาะซึ่งว่าผ่านมาแถวก็ได้เชิญคือค่ายสหกสิกรเฮาเข้าร่วมประชุมแล้วก็ประกอบส่วนโดยเฉพาะเป็นเรื่องของเขตกสิกรรมเฮาเนาะอันนี้หมายความว่าโครงการของเฮาจุดประสงค์ก็แม่นว่ารีเริ่มในการสร้างกิจสนับสนุนเนาะแล้วก็สร้างเอกสารสำคัญเพื่อเป็นบอนอิงหรือว่าเครื่องมือให้รัฐบาลเราก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ว่ามีความยืนยงตื้นอีกอ๋ออันนี้ก็ในปัจจุบันนี้เราก็ได้เฮ็ดเรื่องยุทธศาสตร์การปล่อยกักบอนน้อยลงเนาะในระยะยาวฮั่นและการยุทธศาสตร์ระเบียบการต่างๆที่เกี่ยวข้องสัญญานี้ก็เป็นการสนับสนุนทิศทางของรัฐบาลตามทิศทางยืนยงสีเขียวของเพื่อนฮั่นเนาะต่อมาเนาะเว้าเรื่องอุตุเกษตรเนาะกับเรื่องการเตือนภัยล่วงหน้าเนาะที่ท่านสุริวันกับท่านสุภไสได้สนทนากันมาแลกเปลี่ยนกันมาเมื่อกี้นะข้าพเจ้าจะขอเพิ่มเติมอีกเนาะคืออยู่ในการประชุมนี้เนาะข้าพเจ้าเห็นพรหมจันทร์เนาะพรหมจันทร์เป็นพนักงานของ FAO เพิ่นก็สิประกอบส่วนสตรีมเรื่องอุตุเกษตรอุตุเกษตรฮะแต่ว่าผ่านมาเนาะคือ FAO เนาะได้สนับสนุนนะกลุ่มอุตุฮั่นเรื่องซัมมิตโปรเจกต์กับตัวพื้นที่เฮ็ดใหม่นี่บางทีผมเป็นจันทร์สิแลกเปลี่ยนตื่นแต่พร้อมเดียวกันนั้นเนาะ UNDP เฮาก็ได้มีการกระเกียมบทเสนอโครงการต่อกองทุนเปลี่ยนฟ้าอากาศสีเขียวเนาะหรือว่า GCF ฮั่นสิมาเสริมสร้างต่อนะโครงการซัมมิตนี้สิมาเพิ่มในการนะให้การบริการเนาะแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ขยายไปหลายเขตอีกเนาะคือท่านสุภไสเว้ามาแล้วผ่านมาก็มีการขยายตัวอยู่แต่ว่าคงมีความต้องการในการ
สมไซให้มันก็ยังกว้างขวางเนาะเพราะว่าผ่านมาเขาก็เฮ็ดในขอบเขตที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ต้องได้มีการขยายติดอีกเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นโครงการนี้เขาก็ยังได้ส่งเสริมเรื่องกสิกรรมที่มีความยืนยงเนาะหมายความว่าปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยสิสุ่มใส่เรื่องการพัฒนาแนวพันธุ์พร้อมเนาะแล้วก็สิมีการฝึกเปอร์ซนเนาะฝึกชาวนาฝึกให้มีความรู้ที่ว่าโรงเรียนชาวนาก็อยู่ในหั่นเนาะหรือว่ารูปแบบโรงเรียนชาวนาก็สิอยู่ในกิจกรรมของในเฮานั่นซึ่งว่าผ่านมาคือค่ายสภาวิกรเฮาก็สิรู้ดีละวิธีการตัวนี้หั่นเพราะเรื่องการเตือนภัยล่วงหน้าเนาะทาง UNDP เฮาก็ว่าอยู่นี่กำลังก้าเกียมโครงการใหม่ของเจฟเนาะหรือว่ากองทุนสิ่งแวดล้อมโลกครับเกี่ยวกับการเตือนภัยล่วงหน้าโดยเฉพาะเน้นนักใส่อยู่แข่งสวรรคเขตเนาะดูอยู่ในอ่างห้ามน้ำสีบางเหียงฮันอันเฮาก็สิได้มีการเฮ็ดเวียกร่วมกับชุมชนเนาะแล้วก็มีการสร้างตั้งเรื่องการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างต่างเพื่อให้เจ้าเกียมคมพร้อมอย่างต่างโดยเฉพาะ 2-3 ปีมานี้ชื่อว่าเขตอ่างแม่น้ำสีบางเหียงที่ว่าได้รับผลกระทบหนักเรื่องน้ำท่วมทางประชาชนก็เสียหายหลายแล้วก็การท่านสั้นหมายความว่าส่งผลกระทบมาตัวว่าเรื่องการรับการค้ำประกันเสบียงอาหารของเจ้าท่านก็มีความนั่นเพราะว่าผ่านมาท่านเขตรองน้ำสีบางเหียงก็เป็นอู่ข้าวอู่ปลาท่านสั้นเนาะแต่ว่าบางทีน้ำท่วมเหียงก็ถือว่าเขาก็โอ้ยุ่งยากสมควรเจ้าและอีกโครงการนึงเนาะที่เฮากำลังกระเกียมอยู่ในนี่ก็คือเรื่องการลดพ่อการนำใส่สารเคมีล่ะเพราะว่าเฮาสิเว้าเรื่องกสิกรรมเนาะแล้วก็ส่งเสริมกสิกรรมในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั้นที่เฮาก็ยังสิเฮ็ดโครงการนึงที่เกี่ยวข้องกับการลดพ่อการนำใส่สารเคมีเนาะแล้วว่าเฮ็ดเวียกร่วมกับกลุ่มผู้ฟังฮะว่าสารเคมีอยู่ในทั่วประเทศลาวเฮานี่นำเข้ามาจากต้นเฮาสิสามารถอันนี้ได้เนาะอันนี้คือค่าสหกรณ์เฮาก็คือภาคส่วนอื่นเนาะก็สิรับรู้ปัญหานี้ดีละคันซั่นเฮาก็สิต้องได้สมทบกันในต่อหน้าอีกครับได้โครงการนี้มาตื้มเนาะขอบใจต้อมที่มีหลายโครงการเนาะกำลังพัฒนาแม่นคอยมันได้ไว้เพื่อสิได้จะตั้งปฏิบัติเหมือนกันแม่นก็สิได้สมทบเฮาเบิดทุกคนนี่ล่ะแต่ว่าข้าพเจ้าอยากฝาก2คําถามเนาะในก่อนสิเบิดนี่เนาะ1คําถามนี้1ก็คือว่าในปัจจุบันนี้เนาะเรื่องกสิกรรมส่งออกของสปลาวเฮานี่นะรัฐบาลเฮาก็ส่งเสริมอย่างสุดขีดและทางสาผ่านมาก็ได้มีการตกลงกับสปจท่านว่าสิส่งพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆกันหลายแสนต้นเนาะแต่ละอันแต่ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากตั้งคําถามก็คือกังวลใจในใจนะว่าเนื้อที่การกสิกรรมของลาวเฮาก็มีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าผ่านมาคือของเฮียนฮู้ก็คือว่าสิเอาเงื่อนไขในการบุกเบิกเนื้อที่ใหม่เพื่อผลิตนะไปบุกลุกป่าไม้หันก็ถือว่าเฮาคิดว่าเพิ่นก็สิบ่เฮ็ดเอานั้นเนาะแต่ว่าให้เฮากับที่สิเฮ็ดในเพื่อป้องกันตัวนั้นให้มันได้นะสอบมาก็คือเพราะว่าแม่นอยู่เนาะว่าอันอัตราการปลูกหุ้มของป่าไม้ปัจจุบันเพิ่นกรมป่าไม้เพิ่นรายงานว่า 62% บ่แต่ว่าเรื่องคุณภาพของป่ามันซ้ําไรและความอาสมาในการดูดซับกักบอนมันได้หลายซ้ําไรซะเนาะคือว่ามีแต่ป่าปลูกที่มันก็ค่อนข้างจะหนักอยู่แล้วส่งมาอยากถามคือค่ายสหกสิกรเฮาเนาะว่าสหกสิกรเฮาเข้าตัวแทนกับสหกสิกรหรือว่าสหกสิกรมาร่วมอยู่ในนี้เนาะผ่านมานี่ผลกระทบหนักต่อการเปลี่ยนสภาพอากาศนี่มีอย่างแด่เนาะแล้วกับเฮาคือค่ายสหกสิกรเฮาได้คิดค้นวิธีการในการปรับตัวให้ได้เนาะอันนั้นเป็น2คําถามมีแต่ขอโทษหลายเนาะครับเจ้าว่ายาวนิดนึงเจ้าขอขอบใจหลายโอเคขอบใจต้อมเนาะพอดีมี3คนยกมือที่มีไอ้จันทาเนาะไอ้ภูมิจันทร์กับดร.ศรีเฉลียวพอดีเมื่อกี้อย่างต้อมได้เว้าเรื่องอุตุเนาะแล้วทาง FAO ก็มีโครงการซัมมิตเนาะเกี่ยวกับอุตุนะยังให้ท่านภูมิจันทร์นี่อัปเดตก่อนเนาะจากนั้นที่ให้ทางจันทาแล้วก็ดร.ศรีเฉลียวให้คอมเมนต์เอาขอเชิญท่านภูมิจันทร์เจ้าก่อนอื่นขอเฮียนที่ประทุมประชุมเนาะและการนับถือแพงแขกภูมิเกียรติทุกท่านข้าพเจ้าภูมิจันทร์โพธิจันทร์ต่างหน้าจาก FAO หรือว่าโครงการซามิตเนาะในระยะ4ปีผ่านมาเนาะทางโครงการซามิตนี้ก็ได้เอ่อเอิ้นว่าสร้างตั้งหรือว่าขยายตารางสถานีอุตุเกษตรเนาะขึ้นมา15สถานีเนาะแล้วก็เอิ้นว่าได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ
ื่อช่วยในการพยากรณ์เนาะทางด้านอุตุเกษตรนี้ให้มีความชัดเจนขึ้นเนาะโดยดึงเอาบรรดาฐานข้อมูลต่างๆเนาะจากโครงการต่างๆบ่ว่าจะเป็นใจกล้าเนาะ World Bank หรือว่า ADB เนาะเข้ามาเป็นฐานข้อมูลอันเดียวกันเพื่อใช้เข้าในการพยากรณ์เกี่ยวกับอุตุเกษตรเนาะเฮาจากนั้นเฮาจึงได้มีระบบตัวนึงที่ว่าเอิ้นว่าระบบการบริการข้อมูลอุตุเกษตรเพื่อชาวเกษตรกรเนาะขึ้นมาเนาะและปัจจุบันนี้ระบบตัวนี้นี่แม่นเฮาทดลองอยู่ใน5แขวงเนาะในนั้นมีหลวงน้ำท้าแขวงเวียงจันทน์เนาะแล้วก็มีสารวันสอนเขตและก็จำปาสักซึ่งว่าเฮาก็ได้ทดลองหลายกว่า30บ้านเนาะในช่วง4ปีผ่านมานี้แล้วก็เห็นว่าเป็นที่ตอบรับเนาะจากชุมชนแต่ว่าในระบบตัวนี้นี่ในระบบนี้แม่นสามารถพยากรณ์ได้ทั่วประเทศแล้วเนาะบ่แม่นเฉพาะแต่5แขวงนี้แต่ว่าเฮาทดลองนําใช้นี่มีเพียงแต่5แขวงนี้ก่อนเนาะเพื่อเป็นการทดลองแล้วก็ประเมินเบิ่งความคิดความเห็นของเจ้าแล้วก็กําลังอยู่ในระยะปรับปรุงที่จะเป็นแอปพลิเคชันอันอยู่ในมือถือเนาะปัจจุบันนี้ยังเป็นลิงก์อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ว่าสามารถดึงเอาข้อมูลพยากรณ์ในแต่ละอาทิตย์ออกมาเนาะเป็นแจ้งการประจําอาทิตย์ซึ่งในแจ้งการประจําอาทิตย์เนาะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดแล้วก็คาดคะเนปริมาณน้ําฝนเนาะในช่วงระยะ7วันเนาะ7วันผ่านมาแล้วก็7วันต่อหน้าเนาะเพื่อให้ชาวเกษตรกรได้เห็นได้ว่าอยู่ในพื้นที่ของตนเองฮะฝนตกในอาทิตย์ผ่านมาน้อยหลายซําใดละอาทิตย์ต่อไปจะเกิดมีฝนตกนี้ในมื้อใดและนอกจากนั้นครับเฮายังได้มีเกี่ยวกับตัว Facebook เนาะคันสะดวกนี่แชร์สกรีนแล้วโซเลยได้ป่ะเพราะบางคนน่าสนใจอยากเข้าไปเบิ่งอ๋อเจ้าสะดวกแชร์สกรีนป่ะแชร์สกรีนแล้วก็เบิ่งได้ได้ได้จะมีทางเว็บไซต์เนาะนะครับมีทาง Facebook เจ้าที่จะสามารถเอาข้อมูลได้ครับแล้วทาง APO คุณสมิธเพิ่นมีการสนองข้อมูลเรื่องอุตุประจําอาทิตย์นะของเฮาบางคนก็สิบ่ฮู้เนาะทางเมืองคล้ายๆเฮานี่ก็นําใช้อยู่เป็นประจําเอาเชิญนําเสนอเนาะอันนี้จะอันนี้ก็เป็นลิงก์สําหรับอันเข้าถึงอันระบบรักษาเนาะก็คือ147.46เนาะ.250นี่เนาะเป็นตัวนี้อันนี้มันสามารถข้าพเจ้าจะแชร์อยู่ในอันซูมนี้เนาะแล้วก็ระบบก็จะมี2ภาษาเนาะภาษาลาวกับภาษาอังกฤษแล้วอยู่ในหน้าทําอิฐก็จะเป็นภาพรวมเนาะที่มีการพยากรณ์7วันแล้วก็3ชั่วโมงแป๊บนึงเนาะรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตอยากซ่าหน่อยนึงเนาะมีที่เฮาคลิกเปลี่ยนภาษาอยู่นี่แล้วเฮาก็จะเห็นเป็นภาษาลาวและสิ่งที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอวังกี้เนาะก็จะมีการคาดคะเนเนาะพยากรณ์อากาศทุกๆ3ชั่วโมงแล้วก็7วันล่วงหน้าแต่ว่าใบแจ้งการที่ข้าพเจ้าถึงแม่นจะอยู่ในการบริการอุตุเกษตรพี่เนาะบทแจ้งข่าวอุตุเกษตรจากนั้นจะมีการแจ้งข่าวประจําอาทิตย์แล้วก็เนาะแจ้งข่าวอุตุเกษตรประจําเดือนซึ่งว่าตัวแจ้งข่าวอุตุเกษตรประจําอาทิตย์นี้มันจะอัปเดตอัตโนมัติเนาะในทุกๆอาทิตย์ส่วนตัวแจ้งการอุตุเกษตรประจําเดือนแม่นทางทีมงานว่าในการป้อนข้อมูลแล้วก็อัปเดตข้อมูลบางส่วนเนาะยังบ่ทันเป็นอัตโนมัติสําหรับตัวพยากรณ์นั้นเป็นประจําเดือนครับและอยู่ในการทดลองกันอยู่ในขั้นแข็งของพวกเฮาคันเป็นพวกเฮาได้เฮ็ดผ่านระบบกิจกรรมโรงเรียนชาวนาเนาะแล้วก็กิจกรรมทัวร์โครงของบ้านเนาะโดยแนะนําให้ข้าเจ้าเนาะเข้าไปดาวน์โหลดเอาใบแจ้งการเนาะอยู่ในเมืองเป้าหมายฮะเพื่อเอาไปอ่านออกข่าวของทัวร์โครงของบ้านเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าเฮาอยากได้ใบแจ้งการเนาะตัวอย่างเฮาทดลองอยู่กับแขวงหลวงน้ําทาเนาะเมืองสิงห์แล้วน้องสิไปเผยๆเนาะแขวงทุกเมืองได้บ่แม่นตัวนี้แม่นมีทุกแขวงทุกเมืองเลยเนาะสําหรับใบแจ้งการประจําอาทิตย์เนาะตัวสําหรับตัวเดือนนั้นจะเป็นเฉพาะแขวงเนาะ
ถือว่ามี18แขวงเนาะตัวพยากรณ์ประจําเดือนนั้นแล้วตัวนี้ประจําอาทิตย์แม่นมีทุกเมืองเลยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยเนาะแล้วเวลาดาวน์โหลดเฮาก็ต้องได้เลือกภาษาก่อนเนาะก่อนอื่นก็คือว่าเจ้าภาษาลาวบ่หรือว่าภาษาอังกฤษจากนั้นมาเลือกแขวงเนาะเลือกเมืองแล้วก็เลือกวันที่ที่เฮาต้องการถ้าเฮาอยากได้ย้อนหลังเฮาก็สามารถเลือกไปเบิ่งตัวย้อนหลังได้เนาะจากนั้นเฮาก็เลือกตัวนี้เนาะตัวปิ้นหรือว่าพิมพ์นี่เฮาก็รอท่าหน่อยนึงแล้วมันจะโหลดไปเนาะรายละเอียดอยู่ในแบบจังการว่ามีอันใดแลแล้วนอกจากเวียกกิจกรรมโรงเรียนชาวนาเวียกโทรโครงของบ้านแล้วเนาะปัจจุบันนี้เฮาก็ยังได้เฮ็ดเวียกกับDCC เนาะหรือว่ากลุ่มคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในการเฮ็ดแผนที่ดัชนีเนาะภัยแห้งแล้งเนาะแล้วก็กำลังจะทดสอบอยู่ใน2แขวงเนาะมีแขวงบริคำไซกับแขวงคำมวนแต่ว่าพอดีมาเจอช่วงโควิดเนาะก็เลยเห็นให้กิจกรรมมันลงเผยแพร่อันตัวดัชนีภัยแห้งแล้งนี้ได้หยุดลงเนาะถ้าหากว่าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเพิ่นก็จะสืบต่อแล้วนอกจากนั้นเนาะเฮาก็ยังได้นําประสานสมทบกับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะในการกระจายข่าวต่างๆเนาะในการพยากรณ์โดยเฉพาะแม่นต้นฤดูการผลิตนี่แหละเฮาจะผลิตใบแจ้งการประจําเดือนออกมาเนาะทั่วประเทศหรือว่า18แขวงและส่งให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจากนั้นเพิ่นจะส่งให้แต่ละแขวงเพื่อช่วยแจ้งหรือว่านิ่นเฉพาะเมืองที่ว่ามีความเสี่ยงต่อภัยท่วมบ่ภัยแล้งเนาะขอเบิ่ง Facebook นะ Facebook เจ้าเดี๋ยวเบิ่งใบแจ้งการเนาะเนาะบรรณาธิการเห็นใบแจ้งการเนาะของเมืองสิงห์หลวงน้ำทาเห็นบ่อันยังบ่เห็นเลยยังบ่เห็นนะเจ้ายังบ่เห็นเนาะแป๊บนึงเดี๋ยวแซ่ใหม่เนาะเห็นแล้วเนาะบัดนี้เนาะในใบแจ้งการประจําอาทิตย์เนาะก็จะมีในอาทิตย์ผ่านมาเนาะตัวอย่างก็ตั้งแต่ที่16หาวันที่1เนาะอุณหภูมิสูงสุดต่ําสุดเป็นแนวใดอยู่ในเมืองสิงห์แล้วเมื่อใดมีฝนตกเนาะเฮาก็จะเห็นว่าวันที่30กับวันที่1เนาะมีฝนตกเล็กน้อยเนาะมีเพียงแต่5มมและในอาทิตย์นี้เนาะเปอร์เซ็นต์หรือว่าโอกาสที่จะมีฝนตกนี้ 80% เนาะทุกมื้อเนาะอยู่ในเขตเมืองสิงห์เนาะเห็นที่ว่าฝนจะตกเป็น80-100เนาะคือว่าในเมืองสิงห์ในอาทิตย์นี้มีเกณฑ์ที่ฝนจะตกทุกมื้อจากนั้นเนาะก็มีเกี่ยวกับข้อมูลอุตุเกษตรประจําอาทิตย์เนาะซึ่งจะอธิบายความเสี่ยงต่างๆเนาะเกี่ยวกับภัยแห้งแล้งเนาะหรือว่าอากาศร้อนอบอ้าวหรือว่าอากาศหนาวเย็นเนาะในช่วงฤดูหนาวเนาะซึ่งเห็นว่าในอาทิตย์นี้นี่มีโอกาสฝนตกหนักเนาะนอกนั้นยังมีปัญหาเกี่ยวกับพยาธิหรือว่าแมงไม้ต่างๆที่เป็นผลกระทบต่อกับผลผลิตเนาะเช่นเนาะพยาธิใบไม้ในอาทิตย์ผ่านมาแล้วก็พยาธิกาบใบแห้งแล้วก็ในอาทิตย์นี้ก็มีความเสี่ยงคือกันและนอกนั้นเนาะเข้าตัวนี้จะเป็นหน้าปีเนาะได้แม่นอยู่ระยะการเจริญเติบโตหรือว่าแตกก่อของข้าวละอันนี้แม่นเพิ่นจะบอกอยู่ในปฏิทินการปลูกข้าวนําเนาะเนาะอันนี้ก็แม่นภาพรวมของใบแจ้งการประจําอาทิตย์ส่วนใบแจ้งการประจําเดือนท่านเพิ่นจะบอกเทคนิคต่างๆจากเสียดและการสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้เนาะในการให้คําแนะนําบ่ว่าจะเป็นเรื่องแนวพันธุ์การใส่ปุ๋ยเนาะการจัดการแมงไม้โดยใช้สารเคมีและก็บ่ใช้สารเคมีเนาะเพิ่นจะมีวิธีให้ถ้าหากว่าผู้ใดติดตามทาง Facebook ได้เนาะแม่นเพิ่นจะมีอันคําแนะนําตัวนี้ให้หรือว่าเข้าเอาอยู่ในตัวนี้ก็ได้เนาะอยู่ในแจ้งการประจําเดือนนี้เจ้าต่อไปมันจะให้เบิ่งอยู่ Facebook หน่อยนึงเนาะเจ้าก่อนที่จะเข้าเบิ่งอยู่ Facebook เนาะเดี๋ยวนี้เห็น Facebook บ่เนาะท่านเห็นเถอะบ่ท่านเห็นเถอะเดี๋ยวแชร์ไมค์แป๊บนึง
็น Facebook แล้วเนาะจอบัดนี้โดยเห็นแล้วอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้แม่นชื่ออันเพจพนอุตุเกษตรเนาะแผนกภูมิอากาศเนาะซึ่งว่าใบแจ้งการนี่ก็สิมี18แขวงเนาะคือเฮาเห็นอยู่นี่เพิ่นก็จะพยากรณ์อุณหภูมิในช่วง3เดือนตัวอย่างว่าเดือนกรกฎาคม5เดือนกันยาเนาะแล้วก็ปริมาณน้ําฝนเนาะใน3เดือนเนาะมันจะมีเท่าใดอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มหรือว่าสถิติของเพิ่นเนาะในระยะ30กว่าปีฮะเนาะว่าแต่ละเดือนเนาะสภาพน้ําฝนแล้วก็อุณหภูมิมันอยู่ในระดับใดอันนี้ก็จะเป็นการคาดคะเนในช่วง3เดือนว่าจะมีปัญหาเรื่องภัยแห้งแล้งบ่เนาะหรือว่าฝนตกหนักบ่เนาะถือว่าอยู่ในแข่งอัตปือนี่บ่มีความเสี่ยงเนาะเกี่ยวกับทั้งเรื่องพยาธิแมงไม้แล้วก็ฝนตกหนักหรือว่าแห้งแล้งเนาะในช่วง3เดือนนี้เนาะและหน้าที่2เนาะของแข่งอัตปือเพิ่นก็จะมีคําแนะนําเนาะสําหรับกะลําปีเนาะก็จะมีตั้งแต่การให้น้ําเนาะการรดหญ้านี่แล้วก็การจัดการศัตรูพืชแล้วก็พยาธิต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมและอยู่ปัจจุบันนี้เนาะทางโครงการสามิตรก็มีแผนขยายระยะ2เนาะเกี่ยวกับเรื่องเวียกอุตุเกษตรนี้เนาะซึ่งก็จะได้สมทบกับหลายภาคส่วนเนาะบ่ว่าจะเป็นกระทรวงกสิกรรมแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเฟส2นี่เฮามีแผนร่วมมือกับกระทรวงแรงงานนําเนาะเกี่ยวกับเวียกเปลี่ยนภัยล่วงหน้าเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกเพิ่นมีกลุ่มที่เอื้อนว่าคณะคุ้มครองภัยพิบัติขันบ้านเนาะซึ่งว่าเฮาจะเอาเวียกแจ้งเตือนตัวนี้เข้าไปนําแล้วอยู่ในระยะ2นี้นอกจากเวียกนี้แล้วเพิ่นยังจะมีเวียกที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะและก็การรับฟังคําคิดคําเห็นเพื่อพัฒนาเวียกอุตุเกษตรพร้อมนั้นอยู่ในแอปที่เพิ่นจะสร้างชาวเกษตรกรยังสามารถเอาราคาสินค้าเนาะตัวอย่างว่ากะหล่ําปีอยู่ในอัตปือเนาะในแต่ละระยะนี้มีราคาเท่าใดเพื่อให้ชาวเกษตรกรนี้เอิ้นว่าเห็นราคาเนาะอยู่ภาคเหนือเพิ่นขายเท่าใดอยู่ภาคใต้เพิ่นขายเท่าใดเพราะว่าแอปเฮาอันสิได้ซึ่งว่าก็คิดว่าเป็นเวียกนึงที่ทางพวกเฮาเนาะเรียกเอาใจใส่แล้วก็ปรับปรุงที่จะเฮ็ดให้เวียกอุตุเกษตรเนาะได้รับมากผลดีขึ้นในต่อหน้าเจ้าถ้าว่าบรรดาท่านมีคําเห็นอย่างเพิ่มเติมแม่นเนาะสามารถถามได้เนาะหรือว่าขอความกระจ่างแจ้งได้ที่มีเนาะอันก็เป็นโดยภาพรวมเนาะสําหรับสมิตร1ล้านกับ2ที่ว่ากำลังงานอยู่ในช่วงงานสัญญาณบ่จักดีบัดเทื่อเซาแซสมาปรึกษาหรือว่าเขียนอันบ่เสนอโครงการอยู่เนาะโดยเฮาเจ้าขอบใจอันผู้มาจังเฮาเซาแซสกินได้แล้วเด้อบัดนี้ขอเชิญเจ้าขอขอบใจเฮาขอบใจเนาะสําหรับแชร์ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโครงการ FAO เนาะแล้วก็คงเรียกเกี่ยวแก่บุตุเกษตรแหละเรียกอื่นๆเนาะขอบใจหลายบรรดาท่านใดที่สนใจเนาะสามารถขอความเพิ่มเติมเพิ่นได้ครับต่อไปเชิญนั่นอาจารย์ทาเนาะเชิญจ้าสบายดีกันพุทธศิลป์นั่นได้ยินบ่เนาะยินแล้วไอ้ล่ะเชิญเลยได้ยินดีอันก่อนอื่นนับถือฮักเพลงเขตท่านหญิงและท่านชายที่เข้าร่วมทั้งหลายเนาะข้าพเจ้าชื่อจันทาอ้วนทวงศรีเป็นผู้อำนวยการของสมาคมเอเปกหรือว่าสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนยังมีคำเห็นเนาะอันเกี่ยวกับอันการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะอันอยู่ประมาณ 2-3 จุดเนาะซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี้เนาะอันนี้มันตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเนาะซึ่งว่าอัน
อันปัญหาคลายไม่เจนหรือว่าปัญหาการเป็นๆอาการหรือเป็นปัญหาปลายเหตุเนาะซึ่งจะบ่มีผู้ใดผู้หนึ่งเนาะหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะแก้ไขปัญหานี้ได้เนาะนะดังนั้นก็คือว่าพวกเราต้องมีแนวคิดร่วมกันก็คือหลายๆท่านเกิดว่าเนี่ยพวกเราต้องแก้ไขร่วมกันเนาะหมายก็ว่าคนทุกคนอยู่ในสังคมนี้หรือว่าทุกประเทศอยู่ในโลกนี้ต้องร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้เนาะซึ่งอันภาพพระเจ้าคิดว่าเนาะเกี่ยวกับปัญหาที่มันมาจากอันปัญหาต้นตอนี่นะก็คือว่าจากการตัดไม้ทำลายป่าเนาะจากการบุกเบิกเนื้อที่ดินกสิกรรมเนาะหรือว่าการทำการผลิตเนาะแล้วก็เกิดมาจากการขาดการบริหารจัดการขี้เหงื่อเนาะแล้วก็การขนส่งเนาะหรือว่าเกิดจากยานพาหนะต่างๆเนาะแล้วก็เกิดมาจากอยู่ในครัวเรือนหรือว่าที่อยู่อาศัยต่างๆเนาะนั้นซึ่งแนวทางข้าพเจ้าคิดว่าเนาะแนวทางในการแก้ไขนี้พวกเราก็ต้องได้เริ่มจากกระตูของพวกเราเองนี่แหละเนาะเกี่ยวกับมาเกิดมีทำความเข้าใจเกี่ยวกับอันปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี้ให้มีความเข้าใจแล้วก็เกิดมีความรู้เข้าใจแล้วก็สามารถสื่อสารไปให้แก่คนอ้อมข้างได้เพื่อให้กระเจ้านะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนาะนะที่กระเจ้าเคยเฮ็ดจู้เนาะนะได้ก็จะเกิดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ้นเนาะแล้วก็เกิดมีการที่ใดๆเพื่อให้คำนึงถึงปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนั้นซึ่งเป็นปัญหาปลายเหตุนั้นเนาะและก็อยู่ในปัจจุบันนี้เนาะอันซึ่งว่าอันสมาคมเอพิกของเฮาเนาะก็ยังได้เกี่ยวกับอันรณรงค์เนาะเกี่ยวกับการอันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเริ่มจากกระตูพนักงานของเฮาเองเนาะนะแล้วก็เสื่อมสารบรรดาคมหู้ต่างๆเนาะที่เกี่ยวกับอันปัญหาคลายไม่เจนนี่อันให้แก่สมสนอันของพวกเฮาฮั่นซึ่งพวกเฮาก็ใช้เวลาน้อยๆประมาณ10นาทีนี้ให้พระเจ้าฮู้ว่าอันการที่อันเกี่ยวกับเพื่อลดพ้นปัญหาโลกร้อนน่ะพวกเฮาคนที่เราได้เนาะนะพวกเฮาเริ่มจากใส่เนาะเริ่มจากซึ่งว่าพวกเฮาก็เฮ็ดเป็นตัวอย่างให้พระเจ้าก็คือว่าพวกเฮาน่ะได้มีการจำกัดเกี่ยวกับขี้เหงื่อเนาะเป็นต้นเม่นตุกน้ำหมดจังซี่เนาะพวกเฮาก็อันใส่ตัวที่มันเป็นจอกหรือว่าใส่ตัวเป็นเจี๊ยเนาะที่ว่าหรือว่าพวกเฮาลดพ้นเลยเนาะใส่แบบอันตุกน้ำบ่ตุกน้ำไปเนาะแต่ว่าเอาตุกน้ำใหญ่ไปแต่ว่าพวกเฮาใส่จอกตัวอันจอกเจี๊ยเนาะเพื่อให้เขาจะเห็นว่าโอ้อันเจี๊ยได้สามารถที่จะเฮ็ดให้มันลดพ้นนั้นขี้เหงื่อสามารถย่อยสลายได้เนาะประมาณนั้นเดือนหนึ่งสองเดือนมันก็สามารถย่อยสลายแล้วเนาะนะอันนั้นมันทิศทางเรียกว่าอันวิธีการของนั้นเอพิกเนาะของเฮาเนาะในการนั้นเพื่อลดพ้นปัญหาโลกร้อนหรือว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี่เนาะเจ้าอันขอบใจเนาะอยากมาแลกเปลี่ยนน้อยนึงเนาะเกี่ยวกับปัญหาคลายเมจเพียงสำนีเนาะขอบใจเนาะขอบใจอาจารย์ทาเนาะที่จริงอันเรื่องมันเป็นทุกคนสามารถเห็นได้เนาะดินเริ่มจากตัวเองนั่นแหละเจ้าแม่แหละเจ้าเริ่มได้ดีเนาะเหมือนเทือที่เฮานี่จัดประสมกับต้องซื้อน้ำตุกน้ำหัวเสือเนาะชาวเนาะวันนี้ก็แม่นพวกเราสามารถใส่จอกอย่างซีนอ่ะนะแต่ก่อนแต่หลังก็พากันเฮ็ดสั้นแต่ใดมาเนาะแต่รู้สึกว่า10ปีหลังมานี่คันบ่ใส่ตุกน้ำรู้สึกว่าบ่ให้เกียรติผู้เขาห่วมกันนะมันก็กลายเป็นว่าเป็นประเภทนี้ตัวใหม่เนาะช่วยกันสร้างขี้เหงื่อบอกเลยหลายจากกว่ามาซุมเนาะเพื่อจะลองพิจารณาเป็นอนาคตภายหน้าเขาต้องมีการเริ่มจากตัวเองเนาะก่อนที่จะให้ดร.ศิษย์เฉลียวให้คำเห็นนั้นอยากฝากให้ตัวแทนชาวเกษตรกรเนาะกล้าเกี่ยมคำคิดเห็นเพราะว่าทาง UNDP เพิ่นได้ถามเนาะว่าเป็นยังไงปัญหาสิปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าจากสภาพอากาศเขาพ่ออย่างแน่เนาะเขาพ่อปัญหาอย่างแล้วเขาได้มีการปรับตัวยังไงเนาะอันนั้นให้เกี่ยมเนี้ยเนาะหลังจากดร.ศรีสเรียงคำเห็นแล้วก็สิได้ให้ชาวเกษตรกรเขาประกอบคำเห็นเอาขอเชิญนั่นดร.ศรีสเรียงเลยก็ขอบใจหลายๆสบายดีคืนนึง
อยากมีความเห็นสองความเห็นสามความเห็นหากแต่วันสั้นๆดอกท่านที่หนึ่งได้ยินหลายคนเว้าหลักการพวกเข้ากับภาคกันเว้าของนักปราชญ์เรื่องกสิกรรมนี้ต้องเอาใจใส่แนวพันการปรับปรุงแนวพันตัวนี้ข้าพเจ้าเป็นห่วงที่สุดคำว่าปรับปรุงแนวพันนี่อยากให้แม่นแนวพันผืนเมืองเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่มันอยากมีแนวพันของมงสังโตสหมายความแนวพันที่เปลี่ยนพันเปลี่ยนพันผืนนะคือเพื่อนเอิญว่า GMO เนาะล่ะครับตัวนี้มันเป็นอันตรายอาจบ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่เป็นอันตรายต่อโลกต่อสิ่งแวดล้อมต่อสภาพแวดของโลกนี่แหละข้าพเจ้าขอเอาความเห็นที่ข้าพเจ้าเคยได้ไปประชุมเทื่อนึงอยู่ปี2004อยู่นอกประเทศเพื่อนตั้งปัญหาว่าเพื่อนจะปรับปรุงพันธุ์เขาเอาวิตามินทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยู่ในพันธุ์เขาหันแล้วมันจะดีต่อสุขภาพมันจะได้หลายแต่ข้าพเจ้าก็เลยขอมีความเห็นว่าข้าพเจ้านี่บ่เห็นดีนําเป็นหยังจังบ่เห็นดีย้อน2เหตุผลอันที่1มันจะทําลายชีวนานาพันธุ์อยู่ในโลกนี้ประเทศลาวเฮาเป็นประเทศที่2เว้าเรื่องแนวพันธุ์พืชต่ําสถาบันเอรีอยู่ฟิลิปปินส์ได้ที่1แม่นอินเดียถ้าว่าพวกเฮาไปใส่แนวพันธุ์ปรับปรุงของเพิ่นหั่นนะแล้วก็แนวพันธุ์พวกเฮา10พันกว่าแนวนี้ก็สิหมดไปของอินเดีย30พันธุ์30กว่าพันธุ์แนวพันธุ์ก็สิหมดไปสิไปเอาแต่ตัวเดียวหั่นแล้วก็นอกจากนั้นพันธุ์พืชอื่นๆก็สิหายไปบัดนี้อันแต่ว่าตัวสําคัญที่สุดหั่นผู้ที่ผลิตแนวพันธุ์ตัวนั้นหั่นจะเป็นนายทุนผูกขาดหมายความว่าหมดโลกเศร้ากสิกรก็บ่ได้ผลิตแนวพันธุ์ตัวเองบ่ได้บ่มีเงินใครเฮ็ดแล้วเพราะว่าไปซื้อเอาแต่ของเพิ่นแล้วเพิ่นอยากขึ้นราคาก็แม่นเรื่องเพิ่นอยากลงก็แม่นเรื่องเพิ่นอยากผลิตน้อยผลิตหลายแม่นเรื่องเพิ่นแปลว่าเศษให้หมดโลกนี้ไปเป็นคอยเพิ่นอันนี้ข้าพเจ้าได้มีความเห็นแนวนั้นละยังเจอว่า2ปีต่อมาแล้วไปพบคนประเทศเพิ่นหันอยู่เสียงขวางเพิ่นว่าโอ้เมื่อนั้นคิดจะซุ่มซื่อทานอยู่แต่ว่าทานเฮาอยู่ในโทรภาพเฮ็ดดีเบตอยู่ในโทรภาพเนาะมันบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดแนวใดแล้วว่ามาพอกันอยู่เสียงขวางขอซุ่มซื่อเด้อซั่นนี่เฮาก็เห็นดีนําว่าซั่นหมายความว่าแนวใดหมายความว่าข้าพเจ้าว่าเรื่องพันธุ์พืชนี่ปรับปรุงดีหลายแต่อยากให้เป็นพืชเมืองเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าวางเรื่องนี้ท่านจากสภาศาสตร์เพื่อการพัฒนาวอลเรื่องกสิกรรมเปิดสมองนะข้าพเจ้าเฮ็ดมาตั้งแต่2000แต่พันก็หอย97ผู้ไหนเด้อโอ้คันมีเวลาล่มกันนี่มีปัญหาหลายแต่แท้ใดมีปัญหาหลายหากบ่มีเวลาล่มอันปัญหาที่2เนี่ยเฮาอยากเว้าอีกอันนึงคือว่าพวกเฮามักเว้าเรื่องสภาวะโลกฮ้อนนี่เกิดขึ้นมาจากการทางภายในจากการตัดใหม่ทําลายป่าหลายสิ่งหลายแนวแต่ว่าพวกเฮาลืมอันนึงการขยายตัวเมืองการขยายตัวเมืองเดี๋ยวนี้นี่บ่แม่นขยายแต่ตัวเมืองซื่อๆเลยเดินบ้านหันปูซีเมนต์ไหนแทนที่สิป้าให้หญ้าน่ะตัวนี้ทานล่องไปเหยียบเบิ่งเหยียบหญ้าก็เหยียบซีเมนต์เบิ่งยําแดดๆมันจะเห็นได้เพราะว่าโลกฮ้อนบ่หรือบ่ละหลังคาเฮือนเด้ล่องไปเบิ่งมุ้งสังกะสีหรือมุ้งอลูซีนน่ะล่องไปป้ายเบิ่งแล้วเฮาบ่มีบ่วิธีนี้ข้าพเจ้าอยากให้ว่าเว้าแต่ชาวนาทางป่าเฮ็ดให้หลายหั่นน่ะอยากให้เว้าเรื่องตัวเมืองนี้เด้ผู้ออกแบบตัวเมืองนี่ก็อยากให้มีทิศมีทางใหม่เด้อันนั้นแหละข้าพเจ้าอยากขอมีความเห็นอย่างสั้นนะบัดนี้อันตัวที่3นี้บางนึงพอเฮากันเรื่องน้ําข้าพเจ้าว่าเดี๋ยวนี้น้ําได้เป็นปัญหาหลายกว่าเขารายจ่ายของแต่ละครอบครัวล่องเบิ่งๆล่องไหลเบิ่งซื้อเขาในครอบครัวสมมุติว่าครอบครัวมี6คนซื้อเขามากินหลายปานใดละซื้อน้ําหลายปานใดละกองประชุมบ่มีบ่วิธีมาประชุมกันเจรจามาเว้ากันตื่นว่าสิเฮ็ดจังได๋สิลดพรกับใส่ใจค่าน้ําการบริโภคน้ําอยู่ในครอบครัวนี่มีบ่วิธีมันประชาชนนี่ไปชนบทคันไปยามชนบทเพื่อนอาจสมัครตะกี้เคยเอาน้ําต้มสู่ของเฮากินเนาะอาจแม่นต้มใบม่อนหรือต้มซ่าต้มหยังก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องแม่นน้ํากองคันน้ํากองนี่กองนึงหั่นทอเขากิโลนึงได้เนี่ยทอกระเปือกกิโลนึงได้บางคนนี่แม่นกินคืนนึงละป้าไว้ข้าพเจ้านี่
ได้เอาไปนำหรือว่าขอจอกมาขอเห็นใส่จอกสาคนบุกินดอกในตุกันนอกข้าพเจ้าเองแนวนั้นท่านในอยากว่าสามอันหันอันที่หนึ่งแหละมันแนวพันหันอยากให้อยากสิไปวนน้ำมนต์สัมโตสมงสัมโตสได้เดียวนี้พี่ลึกหลายและอันที่สองก็แมนเรื่องตัวเมืองนี้อยากให้เบิ่งขึ้นได้เรื่องสิ่งแวดล้อมอันที่สามเรื่องน้ำนี่เป็นปัญหาหนักข้าพเจ้าก็ได้เขียนบทหนึ่งคือว่าอีกเศร้าปีนี่ปัญหาของโลกมันอ่านแม่นน้ำนี่แพงกว่าน้ำมันแอสซังสไลด์เพราะแอสซังเดียวนี่มันก็บอกอยากแพงมาได้เขาเห็นรถเซนต์เวทรถพลังไฟฟ้าแล้วเนาะขอมีความเห็นตอนนั้นเด้อขอบใจอีกครั้งหนึ่งเนาะดร.ศรีเฉลียวว่าดีแท้เนาะในอนาคตเห็นขึ้นรัฐบาลเห็นตึกโครงการใหม่ๆนี่ก็มุ่งแสงอาทิตย์แล้วนะเนาะโซลาร์เซลล์รถไฟพลังงานไปพร้อมเนาะเดี๋ยวนี้พวกเขาเฮ็ดกิจกรรมโดยใส่พลังโซลาร์เซลล์หั่นแล้วหมายความว่าหอดเดือนพฤษภาคมได้เฮ็ดหน้ารถก็ใส่โซลาร์เซลล์หั่นแล้วแล้วเกี่ยวเขาแล้วเดือนตุลาให้หน้าเขียวขึ้นงั้นมันใส่โซลาร์เซลล์หั่นแล้วเดี๋ยวนี้กําลังฝึกอบรมประชาชนอยู่เว้ยขอบใจพ่อเอามันเพื่อเดี๋ยวขอถามมันดิกแน่ผู้รักษาเวลาเนาะเฮามีเวลาอีกหลายคนได้ที่จะสนทนากันตื่นเอาที่จริงเวลาเฮาแม่นต้องได้โตสืบโตเป็นหัวข้อต่อไปแล้วเนาะโอ้ท่านสั้นก็มีได้ให้ชาวบ้านนําประกอบความเห็นแล้วก็สิได้โจก่อนเนาะแล้วไปเข้าหัวข้อใหม่เจ้าแล้วขอเชิญนะตัวแทนเจ้าผู้ที่ก่อนเฮาตอบคําถามปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหานี่นะการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่หัวข้อเนาะปกจังไหนแก้ไขเท่าใดเอาเชิญได้ผู้ใดสิเว้าก่อนแม่คำมอนบ่เอาเสียงแม่คำมอนอันเปิดไมค์ได้เจ้าใช่ไหมเจ้าสบายดีครับบททุกคนนะข้าพเจ้าต่างหน้าอันนั้นเศร้าสวนเนาะซิโคตอบคำถามที่เพิ่นถามมาว่าเศร้าสวนได้มีผลกระทบกับดินฟ้าอากาศคือแนวใดเนาะแล้วแก้ไขแนวใดเฉพาะอันใหม่ๆที่พวกเขามีผลกระทบอยู่นี่ก็อันที่หนึ่งก็คือความร้อนเนาะความร้อนนี่ซึ่งปีผ่านมานี่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าฮ้อนแต่กระโบหลายเฉพาะมาปี2021นี่เริ่มต้นตั้งแต่เดือน3มาเนาะพืชผักของพวกเขานี่จะปลูกได้ยากที่สุดเพราะว่าอันน่ะถึงใส่ผ้ากันแสงอยู่แล้วก็เฮ็ดสปริงเกอร์ฝอยมันก็ยังใบก็ใบด่างอยู่เนาะอันนี้ซึ่งเฮ็ดให้ผลกระทบจากสาวสวนนี่หลายที่สุดซึ่งว่าปลูกยากในช่วงระยะที่พักแพงแล้วก็ฤดูกาลเทศกาลที่ผู้บริโภคหันต้องการผักหลายเนาะและตัวที่ส่งก็คืออันลมนี่ปีนี้นี่เห็นว่าบ่บ่าเพราะอาทิตย์เนาะถือว่ามีลมมาตลอดแล้วก็ผิดปกติตลอดเฮือนห่มพวกเขาก็ฮักตลอดเนาะอันนี้แหละที่ว่ามันเฮ็ดอันให้อันน่ะมีผลกระทบกับชาวสวนที่ว่าเฮ็ดอันน่ะโครงสร้างพื้นฐานโครงร่างของพวกเขานี่เป๊ะๆตลอดปีนี้ถือว่าพวกเขาบ่เคยมีมาก่อน 5-6 ปีถือว่ามีปีนี้แหละที่มันเฮ็ดให้ผลกระทบเนาะแล้วว่าการแก้ไขก็คือพวกเขาได้ปลูกนอกจากปลูกพืชผักแล้วพวกเขายังได้ปลูกต้นกล้วยหรือว่าถ้ามันเป็นดินตัวเองก็ได้รีเริ่มปลูกไม่ให้มากแซมเป็นน้ำแต่ปัจจุบันก็ยังบ่ทนทานกันกับลมเพราะว่าอันน่ะพืชที่เฮาปลูกป้องกันหั่นมันน้อยแล้วป่าป้องกันของไทบ้านหั่นบ่ค่อยมีแล้วปัจจุบันนี้อันน่ะอันผลกระทบตัวที่2ก็คืออันยุคเขตชนบทคือพวกข้าพเจ้านี่อันน่ะเพิ่นระบบได้กำหนดดินกสิกรรมดินกสิกรรมของชาวบ้านนี่ส่วนหลวงหลายและเป็นถูกในทืนเขาเจ้ามาเก็บซื้อ
ย่างหลวงหลายแล้วเอามาดุเฮ็ดเป็นดินจัดสรรขายซึ่งมันมีผลกระทบอยู่บนว่าป่าที่ว่าเคยป้องกันลมหันจะสูญหายไปตกมาบ่อนระบายน้ำบ่อนระบายน้ำก็บ่ค่อยมีเดี๋ยวนี้บ่อนใดก็บ่อนถมเบิดฉะนั้นน่ะนะดินที่ทำการผลิตของพวกเฮานี่เคยผลิตมาบ่เคยมีน้ำท่วมก็เกิดมีน้ำท่วมตัวนี้เป็นผลอันกระทบตัวที่2ตัวที่3ก็คือแนวพันธุ์แนวพันธุ์นี่อันน่ะเป็นแนวพันธุ์ที่ส่วนหลายที่เฮาสมใช้ซุมื้อนี่ก็คือแนวพันธุ์ของจีนของเวียดซึ่งมันบ่ทนทานต่ออันน่ะพยาธิเนาะพยาธิระบาดแล้วมันบ่ค่อยทนทานแต่เป็นหยังค่อยนำไส้เพราะตลาดมันต้องการแนวพันธุ์พื้นเมืองของพวกเขานี่ยกตัวอย่างคือหอมป้อมนี่ของพวกเขามันมีกลิ่นหอมและมีต้นแข็งแต่มันเป็นต้นน้อยสาวผู้บริโภคนี้บ่ค่อยสนใจอยากสนใจแต่ต้นใหญ่ๆอวบๆงามๆฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งให้กับสาวกสิกรเพราะว่าเขาได้นำไส้อันแนวพันธุ์ของต่างประเทศมานี่ก็จะได้อยู่ประมาณ 60% 40% ก็ถือว่าบ่ค่อยออกแล้วก็พยาธิต้องการอันนี้แหละมันเป็นอันน่ะผลกระทบที่อันน่ะสาวสวนเขาได้อันน่ะพบพ่อแล้วอันสิ่งที่พวกเขาอยากแก้ไขก็คืออิงใส่ความรู้ความสามารถของสาวสวนเขาก็ได้ระดมกันปลูกไม้ให้มากเนาะอันใดที่มันพอเป็นป้าป้องกันได้ก็แม่นพวกเขาได้ปลูกถอนบ่แม่นว่าพวกเขาจะไปเฮ็ดแต่พืชผักอันเดียวซึ่งว่าปีที่2ปีที่3มาเขาก็สามารถเก็บพืชเก็บมากไม้นั้นขายได้เนาะไม้ให้มากนี่ก็เป็นแรงอันน่ะทอนเงินของสาวสวนอันนึงเนาะอันนี้ก็แม่นอันน่ะพวกเขามีคำเห็นแต่เท่านั้นเนาะเจ้าขอบใจขอบใจแม่มอนหลายเนาะที่ประกอบคำเห็นอย่างกลุ่มไปกลุ่มมาเนาะโอ้ก็เป็นห่วงน้ำเนาะเรื่องลมเรื่องอากาศฮ้อนกันสำหรับท่านใดที่พูดปีนี้นี่เกือบ130หลังมา30หลังคุณลมพัดนะเกือบเสียหายหลายตึกหักเครื่องละ3หลังเจ้าเสียหายหลายสำหรับท่านที่บ่ฮู้แม่คำมอนเนาะแม่คำมอนเพิ่นอยู่บ้านพงมังเมืองนี่แหละอยู่อันไซธานีเฮานี่เนาะนครหลวงเหมือนกันจังหน่อยสิเป็นเมืองใหม่แล้วได้เนาะเพิ่นสิโฮมเป็นเมืองเจ้าด้านสร้างมีไซเออนี่ก็ด้านสร้างมีไซบ่โดยพอดีมอนสิบ่ได้เป็นเมืองบ่สมบูรณ์เดี๋ยวประกอบความเห็นอย่างบ่เกี่ยวกับปัญหาที่พวกพ่อเรื่องภูมิอากาศนี่การเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเนาะถือว่ากระทบถึงให้ชาวเกษตรกรเฮานี่นักหน่วงหลายที่สุดเนาะก็ว่าเรื่องพยาธินี่ก็มีหลายที่บ่เคยเห็นบ่เคยมีมาแต่ก่อนพวกเขาเคยพบพอนี่เป็นต้นปลูกผักปลูกอันพืชนี่นะเป็นบักสลีบ่เป็นข้าวบ่เป็นบักทั่วสินะหอมสินะมากเลยผลเป็นด่างไปหมดถือว่าขายก็บ่ได้ขายเป็นมากก็บ่เป็นตาเอาอันนี้ถือว่าบ่เคยมีบ่เคยเห็นแล้วก็เว้าเรื่องดินฟ้าอากาศนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงฝนไปบ่ไปตามฤดูกาลเดี๋ยวนี้น้ำงึมสิขาดบ่เลยสิแห้งบ่เลยดิย่างไปใดเลยดิข้ามฟากใดเลยเรื่องกลางเก้ากลางสิเข้านาน้ำฝนได้พอมันสิแรงได้จังไดโอ้ยแรงแท้แรงว่าถ้าบ่มีชลประทานถือว่าเข้านี่ตายหมดแล้วอันนี้ถือว่ามันเป็นหน้าตกใจนําประชาชนที่สุดถือว่าพวกเฮานี่ก็ได้ใส่คันว่าปักดําคือตะกี้นะอาศัยดินฟ้าอากาศคือตะกี้ถือว่าบ่ได้เฮ็ดนาเลยบ่ได้ปลูกข้าวเลยงั้นพวกเฮาก็ได้มูลนําพาพ่อแม่ประชาชนนําใส่เทคนิคใหม่เฮ็ดนาเมียงามบ่เพื่อประหยัดน้ําเนาะจึงค่อยได้ปลูกได้ถ้าว่าหัก
บ่นําใช้เทคนิคใหม่นี่ถือว่าที่ท่าดําคือตะเกียนอาศัยน้ําฝนคือตะเกียนถือว่าหมดบ้านบ่มีบ่อนที่ปลูกได้ตายหมดเข้าก็ได้อธิบายนิดนึงดูพอน้ํายางงามมันหยังสวนน้ํายางงามนี่ถือว่าพวกเฮาบ่ได้คองคอยตกกาตกมุ้งบ่คองคอยดินฟ้าอากาศบ่ฝนบ่ตกเฮาก็บ่สนถึงฤดูกาลมาแล้วเฮาก็ไถคาดเกี่ยมดินดีๆแล้วก็ถือเฮาเฮ็ดนาว่านแห้งเนาะว่านไว้โลดเมื่อมันมีความซุ่มซื่อมันเกิดเองเนาะแต่ว่าให้เอาใจใส่บั้นว่าคันพระผู้ใดเฮาปฏิบัติตัวนี้ได้ดีถือสมรรถภาพสูงที่สุดเนาะสูงกว่านาดําอายุ60วันแล้วจักประตัดปัดทั้งเข้าทั้งหญ้าที่หมดบั้นขึ้นมาแล้วมีที่เข้าอันนั้นเป็นสุดนามงามเพราะว่าเมียหันบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ่ได้ลุยตมบ่ได้ไปเหยียบซ้ําตมคือตะกี้เนาะถือมีแต่ผัวหันไปเฮ็ดบ่เดียวก็แล้วเฮ็ดตา1บ่พอมือก็แล้วนะอันนั้นจึงว่าใส่สูตรนามงามเทคนิคอันนี้หมายความพวกเฮาครับบ่ได้คองคอยว่าสิดินฟ้าอากาศตกกาตกมุ้งหั่นบ่ถือว่าหั่นมือเตรียมปลูกแล้วปลูกเลยเนาะแล้วกับเทคนิคอันใหม่นี้พวกเฮากําลังทดลองส่งเสริมนําพาเขาเจ้าเฮ็ดเกี่ยวกับนาขุมหั่นถือว่านาขุมนี่ก็หมายความเป็นเทคนิคอันนึงที่ว่าเฮาบ่ได้ใช้น้ําหลายเนาะแล้วก็ถือว่าคืออาจารย์เสียเสลี่ยวเพิ่นเว้าแหละเฮ็ดให้นาหั่นนะเอาขี้ดินบ่อนบ่มีน้ําแท้น่ะมาเฮ็ดนาตัวนี้ก็ได้ใส่สูตรนาขุมนี่ก็ได้ขุดขุมแล้วเอาฝุ่นคอกนี่ใส่แล้วก็ยำๆแล้วก็ใส่ไร่นึงมันมี 6,800 ขุมพอระยะห่างของมัน50 50สมรรถภาพสูงเทียบเท่าใส่นาดํานี่กายนาดําแต่ว่าพวกเฮาถือว่าสิมานี่ก็ถือพวกเฮาสิเปิดกว้างแล้วสิเฮ็ดบ่อนศึกษาให้ชาวบักนามาเบิ่งพวกเฮาสิกาเตรียมพิสิมานี้ถุงเฮียนชาวนาก็แม่นเชิญชาวนาทั่วประเทศพุ่นมาเบิ่งเนาะอันนั้นเป็นเทคนิคใหม่ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนี่ถือว่าคันบ่ดีนี่ชาวเกษตรกรเฮานี่สมกระทบใส่โควิดนี่อีกตายทั้งยืนชาวนาเฮาชาวเกษตรกรเฮาเฮ็ดหยังก็เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดบ่ออกล่ะถือว่าปีนี้น้ำงึมแห้งเบิดเด้อซ้ำกับเดือน5ยังบ่ท่อขอบใจนะพอข้อมูลการที่น้ำเงินแห้งบางเทื่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปไปกดการเนาะฝนตกอยู่คุมมือวันนั้นเงินแห้งได้ยังไงโมเมนต์ตกเพิ่งเทิงพุ่นเพิ่งกากหน้าไหมบ่อาจจะบ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยมาเรื่องการบริหารจัดการเตือนรู้จักเนาะอันนึงละกาจักเว้ากับอันท่านสุภาษัยเนาะเพิ่นกระทรวงทรัพย์นะเดี๋ยวนี้อยากเว้ากับเพื่อนบอลว่าอยากให้เพื่อนสร้างกฎระเบียบหรือกฎอันไหนบังคับอันนึงเกี่ยวกับการทิ่มขี้เหงื่อลงน้ำงืมน้ำแม่น้ำต่างๆนี่นะมันบอกเห็นว่าที่ปลอดสารพิษได้แบบนี้มันกลายเป็นพิษคนละเสร็จแล้วใดเพื่อพวกเฮาอยู่พื้นฐานนี่บ่เฮาบ่ทิ่มแต่ผู้อื่นทิ่มมาเฮาสิว่าจังได๋ก็ว่าบ่ได้เพราะบ่มีอันอ้างอิงบ่มีข้อมูลบ่โอ้พวกเจ้าทิ่มนี่มีกฎหมายบังคับจับเข้าคุกบ่หรือดัดสร้างบ่แล้วก็สร้างเฮาเว้าก็เว้าบ่ได้เพราะว่ามันบ่มีอันมีบ่อนอีกอยากให้เพิ่นสร้างขึ้นมาเบิ่งว่าทีนี้น้ํางืมน่ะบ่อนใดมันเบิ่นบ่หยังนี่โอ้กองขี้เหงื่อนะจักมันอยู่เข้าคนตายที่มาจักเหม็นซะเอื้อนไปทุกที่แล้วว่าปลูกดูดน้ําขึ้นมาเฮ็ดผักอินทรีย์นี่มันบ่แม่นผักอินทรีย์ละเข้าอินทรีย์ก็บ่แม่นละเพราะน้ํามันจักแม่นน้ําหยังตัวน้ําหยังพอข้อมูลมันอยู่บันแจ้งเนาะอยู่อันร่องเงิมครับซึ่งอันธุรคมแขวงเวียงจันทน์ก็ถือว่าอาชีพงานอดิเรกเพิ่นนี่มักไปใส่มองเนาะไปใส่มองให้ได้เจอตะคีเนี่ยเลยว่าก็เลยเห็นสภาพเนาะว่าคีเนี่ยหลายเนาะพ่อนั่นแหละนอกได้ตะคีเนี่ยเนาะเอาท่านเดือนแน่ชาวบ้านเฮาผู้อื่นเนี่ยประกอบเห็นอย่างซื่อนี่ว่าเอาจักอีกคนนึงซะเนาะเพื่อหาสายเวลาทางอุดมไซเฮาอยู่บ้างไอ้บุญทันบ่มีเนาะสาวกสิก่อนเฮาบ่เว้าตื่นแล้วเนาะมีท่านนึงไซยศิษฐ์เนาะเพิ่นยกมือถามท่านชาวบ้านนะบ่มีหยังก็สิมอบให้ทางสัญญาสิทธิ์ให้คําเห็นเป็นผู้สุดท้ายเนาะเอาเชิญเลยเชิญเด้อ
อันสัญญาสิทธิ์โดยสบายดีโดยสบายดีน้องจะเป็นผู้หนึ่งที่เห็นเหตุความสำคัญของภูมิอากาศอินฟราอากาศน้องบ่เคยได้ยินคำว่าไกสมัสที่อาจารย์สีเฉลียวเพิ่นเว้าน้องยกมือขึ้นมานี่น้องเลยอยากอ่านวิทยานิพนธ์ของเพิ่นท่านสีเฉลียวขออนุญาตได้บ่อันดร.สีเฉลียวเอาเบอร์โทรใส่ซ่องแซดได้บ่อันพอสีเฉลียวเอาเบอร์โทรจะเอาเบอร์โทรเอาใส่ก็ได้แต่ว่าข้าพเจ้าป้องกันอยู่ประเทศฝรั่งมอบให้กรมอุตุนิยมหัวหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่ามีหัวหน้ากรมเก่าเอาไปเป็นเจ้าของแล้วเอาไปใส่ส่วนตัวไปถามหาบ่เห็นแล้วพอส่งมาให้ลูกแน่ลูกเสียวลงเว็บไซต์เรา44เนาะเพื่อเผยแพร่ห้อยมัน46ปีแล้วได้บ่เป็นยังอ๋ออยากบอกว่ามันหาบ่เห็นแล้วนะเดี๋ยวตู้อยู่มหาบ่ท่านใดไปเบิ่งมอบให้มหาวิทยาลัยแน่บ่ท่านใดไปเบิ่งคืนมหาวิทยาลัยแต่มอบให้อุตุนิยมไปเป็นของบุคคลแล้วแล้วก็เพิ่นเคยได้เว้าอยู่ที่มีผู้นึงสมัยสหายภูแล้วก็ว่าเอออาศัยข้อมูลนําเฮานี่แหละในวิทยานิพนธ์นั้นละใส่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าหาบ่เห็นหากเป็นภาษาฝรั่งได้เดี๋ยวดร.อย่างน้อยแต่ว่าสามารถอธิบายได้เรื่องอุตุนิยมเรื่องก็ตรวจเรื่องภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมันเป็นแนวใดยามใดฝนตกยามใดตกคือกันกับข้าพเจ้าบ่เห็นดีที่สุดอันว่าเดี๋ยวนี้ว่าภาคแรงอันมันสิแรงจะได้ฤดูฝนน้ําท่วมอยู่เพราะว่าเรื่องแห้งเรื่องแรงเรื่องฝนมันก็มีแองดิสมันมีเครื่องอธิบายกันได้อยู่ว่าเป็นหยังจังเอิ้นว่าฝนเดือนนี้ฝนตกหลายเดือนนี้เป็นอยู่ในฤดูฝนเดือนนี้อยู่ในฤดูแล้วมันมีอยู่แต่ว่าศึกษาหันเพราะว่าภาคแรกมันสิแม่นภาคแรกจักเทื่ออันนี้ภาคสิ้นปีเฮียนบ่ภาคสุกเฮียนสากันแล้วไปเข้าใจรายอันดร.มีแต่เสนอเขียนเบอร์โทรกับอีเมลเนาะผมก็ใส่อยู่ในส่งแซ่บฮันเพื่อว่าผู้สนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมครับท่านก็สิมอบเวทีให้อันดิคืนซะเนาะเพราะมันก็11โมงแล้วดิทางเส้นดิดําเนินต่อเจ้าก็ขอบใจพุทธเนาะที่จริงก็แม่นต่อไปเฮาสิได้นําเสนอเกี่ยวกับแนวความคิดในการเสนอในกล่องประชุมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในระดับโลกในระดับภาคพื้นท่านเนาะก็สิแม่นไอ้พุทธศิลป์คือเก่าเนาะที่ว่าเป็นผู้นําเสนอแนวความคิดดังกล่าวโอ้ท่านให้ดิแซ่สกินบทนําเสนอเลยเนาะเอาอันนี้ว่าบ่เอาภาษาลาวบ่โอมีภาษาลาวอยู่ได้พอดีอันทั้งเรื่องของเครือข่ายชาวสิก่อนลาวเฮาจะมีการเสนอเป็นนั้นข้อเสนอเข้าในกองประชุมสิ่งแวดล้อมมันครั้งที่16นี้เนาะโดยบ่เสนอผู้เดียวเนาะจะเสนอทางสมาคมชาวเกษตรกรอาชีเนาะซึ่งมีหลายๆประเทศร่วมกันเสนอซึ่งข้อเสนอดังกล่าวจะเพื่อเป็นการเสนอให้กองประชุมพิจารณาเนาะกับเพิ่นสิเห็นดีหรือบ่เห็นดีก็บ่ฮู้ก็เฮาก็เสนอไปแล้วจะขอเว้าให้ฟังเพื่อว่าให้บรรดาท่านสามารถประกอบความเห็นใส่เนาะว่ามันขัดบ่มันเป็นไปได้บ่มันมีอันไหนที่ควรปรับปรุงเนาะสําหรับข้อเสนอดังกล่าวนั้นยังบ่ทันเห็นเนาะโอเคที่ว่าคือเฮาฮู้เนาะการที่จะเฮาจะช่วยให้ชาวเกษตรกรปรับตัวได้หั่นมันก็ต้องมีทุนเนาะว่าง่ายๆคันบ่มีเงินก็บ่สามารถไปเฮ็ดสุรประทานบ่มีการไปเรียนฮู้ได้เนาะหรือว่าลงทุนในการผลิตก็บ่ได้ถ้าบ่มีทุนนะเนาะการทุนมันสิ่งที่สําคัญหลายเนาะ
แล้วฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาจะเสนอก็ผมมาซุ่มขั้นที่16ขั้นไหนก็เขาจะเสนอให้มีทุนมาสวยเศร้าก่อนเนาะแต่บ่ได้สวยเป็นบุคคลหรือโกงเนาะแต่ให้เอาทุนดังกล่าวมาสวยองค์การจัดตั้งของเศร้าก่อนเนาะเพราะว่าเขาเห็นว่าถ้าเศร้าก่อนไม่มีการจัดตั้งมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้ที่จะช่วยเหลือกันได้นะฉะนั้นเราต้องเสนอทุนตัวนี้มันเสนอมาผ่านองค์การจัดตั้งสาธิตก่อนนะครับนั่นดิ๊กไปหาตัวนั่นเลยตัวสไลด์ที่เป็นนั่นเค้กแดงสามเปียงนะดึงสไลด์ที่ห้าเลยประมาณถ้าทุนที่เขาเสนอหันหมายก็ว่าเอาตัวนี้ก็ได้บ่ต้องอันที่ full screen เนาะเห็นอยู่บ่เห็นเนาะจะมีก็3ข้อเสนอที่เขาจะนำเสนออยู่ในอันบทนี้เนาะอันทบิดแมนเขาตัวสีแดงครับถือว่าเขาจะเสนอให้มีกองทุนช่วยเหลือล่าเนาะเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวเกษตรกรในการปรับตัวต่อกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะโดยทุนตัวนี้มันเขาจะเสนอให้บรรดาองค์การที่ให้ทุนช่วยเหลือล่าเป็นต้นสหภาพยุโรป EU กองทุนกสิกรรมและคำประกันเสบียงอาหารครับพี่บอกนะแต่ว่ากองทุนช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลต่างๆเช่นสวิตเซอร์แลนด์เนาะออสเตรเลียนิวซีแลนด์บอลลุกซัมบูร์กต่างๆให้เจ้าลงขันกันนะให้เป็นมีกองทุนเฉพาะสำหรับช่วยเหลือเจ้าเกษตรกรที่ผลิตขนาดน้อยนี่นะโดยเสนอให้เอาทุนดังกล่าวไปให้อีฟัตเนาะให้องค์การเงินเพิ่มองค์การสหประชาชาติเรื่องของทุนเรื่องพัฒนาเกษตรกรรมสากลนี่นะเพราะว่าอีฟัตมีกลไกกลไกแล้วเนาะเพราะก็จะเป็นธนาคารเรื่องพัฒนาเกษตรกรรมนี่เนาะก็จะมีกลไกก็จะมีคนมีทรัพยากรมือพร้อมแล้วแล้วก็เจ้าก็เป็นองค์การสหประชาชาติดีมากฉะนั้นเราอยากเสนอให้เพิ่มทุนต่างๆกันเพิ่มทุนแต่เป็นทุนเฉพาะสำหรับให้ชาวเกษตรกรโดยกลุ่มโดยผ่านการจัดตั้งของข้าเจ้าหมายความว่าบรรดาองค์การจัดตั้งชาวเกษตรกรเนาะตัวอย่างมาคุมพอขมูลบ่แม่ขมอนบ่คุมอยู่แขวงต่างๆกันสามารถเขียนไปขอโดยกลุ่มได้โดยบุพการรัฐบาลและบุพการเององค์การ NGO บุพการไปหมดทางเจ้าเป็นองค์การจะตั้งของชาวเกษตรกรเจ้าจะเป็นผู้ผลิตที่เป็นสหกรณ์สามารถเขียนขอได้โดยตรงโดยไม่ต้องไปผ่านมือใครเพราะให้มีมือกลางไปแล้วองค์การดิฟัตผ่านมาองค์การดิฟัตก็ทุนไหลให้ทุนแม่นให้ผ่านรัฐบาลให้ผ่านรัฐบาลสร้างของทุนที่เสนอใหม่นี่แม่นหน่อยก็ให้ผ่านดิฟัตแต่ว่าดิฟัตจะบอกให้ผ่านรัฐบาลองค์การนิฟัตจะสนองให้แก่กลุ่มชาวไร่คนไปกลุ่มส่วนเอาไปเฮ็ดหยังเนาะมันก็เว้าเรื่องการปรับปรุงกลุ่มมันแล้วให้สามารถปรับตัวเข้าในการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนาะตัวอย่างว่าสิไปเฮ็ดผลิตแนวพันธุ์พื้นเมืองบ่ปรับปรุงแนวพันธุ์พื้นเมืองปรับปรุงระบบน้ําเพื่อผลิตให้มันได้ยามฝนบ่ตกหรือว่าสิเว้าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการสร้างไอพิษน้อยๆลงใส่แสงอาทิตย์ใส่พลังงานน้ำดูดน้ำใส่เครื่องจักรแนวใดที่มันบ่สร้างสารพิษน้ำใส่สมุนไพรทดแทนกับน้ำใส่เคมีบ่การค้นคว้าสร้างนวัตกรรมสิ่งผลิตการผลิตแบบใหม่ๆการเฮ็ดธุรกิจสีเขียวส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารที่มันดีต่อมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการซุกยู่ไว้มุมเป็นค
ผู้สืบทอดในการพฤติกรรมในยุ่งยุ่งสิ่งต่างๆสามารถเอามาเหตุเป็นโครงการได้แต่เนื้อแท้ของเนี่ยหมายความว่าเขาอย่างมีทุนของทุนเพิ่มขึ้นกว่าเก่าเนาะโดยให้เป็นกองทุนหนึ่งเฉพาะทรัพยากรที่ฝังอยู่ในการดีไซน์อันนี้มันสิ่งที่ทางเครือข่ายทรัพยากรลาวที่เสนอความกับสมาคมทรัพยากรอาซีเนาะหรือว่าอัลฟาเพื่อนำเสนอเข้ากองทุน COP 26ครับแต่ที่เข้าใจเนาะสำหรับข้อทบิทที่เราจะเสนออันที่สองที่เราสิเสนอเป็นตัวสีเขียวครับเป็นกองทุนกู้ยืมแบบนี้นะมันสีแดงไม่ให้ล่าเนาะให้ล่าไปเฮียนหู้ไปรีเริ่มชิใหม่ๆอ่ะแต่ว่าสีเขียวนี่มันเฮ็ดธุรกิจแหละแต่เฮ็ดธุรกิจมันก็ต้องมีทุนเนาะซื้อแนวพันจ้างแรงงานซื้ออุปกรณ์อย่างต่างฉะนั้นละกองทุนกู้ยืมแบบนี้หมายความว่าเอามาได้ใส่ทุนอยู่นะหมายความว่าเขายังให้บรรดาบริษัทใหญ่ๆคือตัวอย่างบริษัท CP บริษัทที่ผลิตเสบียงอาหารต่างๆทั้งในสากลและท้องถิ่นลงทุนเฮ็ดเป็นกองทุนนึงเนาะให้อีฟัดคุ้มครองกันแต่ว่ากองทุนนี้มันเพื่อไปปล่อยเป็นทุนดอกเบี้ยต่ำคิดดอกต่ำเนาะให้กลุ่มชาวเกษตรกรนี่ไปยืมแล้วมาเฮ็ดธุรกิจเนาะแต่ว่าก่อนจะปล่อยก็ต้องมีตลาดก่อนเซ็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อก่อนเพื่อเป็นเงื่อนไขต้นต่อในการปล่อยนะหลังจากมีตลาดมันปั่นคงแล้วบรรดากลุ่มผลิตสามารถยืมน้ำอีฟัดได้เพื่อเอามาลงทุนในการผลิตนะที่ดอกคือระยะผ่านมานี่เขาก็ทดลองอยู่ในเครือข่ายสมาชิกก่อนเราเองเนาะจะให้สมาชิกต้องการยืมให้ยืมต้องเข้าเพี้ยนกันผลิตจะเบาเบาเป็นเดือนเป็นปีเนาะแล้วแต่ว่าผลิตอย่างตัวอย่างว่ายืมไปผลิตหมากมาล่าเนาะหมากมาล่าขีดนกหมากขมๆนั้นเนาะแต่ใช้เวลาอยู่3เดือนจะทรงก็ได้ละเพราะชีสเซมหางมือมันก็เริ่มออกมาเลยถ้าว่ายืมไปเลี้ยงไก่ประมาณ4เดือน5เดือนก็ทรงได้เนาะแต่ว่ายืนไปเลี้ยงหมูกะห่าง6เดือนสินะเขาจะว่าลงทุนนี่ต้องเป็นปี2ปี3ปีเนาะแต่เขาว่าเรื่องเป็นพ่อเบียนกันผลิตยืมเพื่อให้ผลิตเนาะผลิตไข่แล้วก็มาส่งคืนต้นคิดดอกที่เขาเก็บพันมาก็1-3%ต่อพ่อเบียนกันผลิตนี่นี่มันคือว่าเขาอยากเสนอเพราะเขามีประสบการณ์ตัวนี้แล้วนะอยู่ในลาวอยู่ในเครือข่ายสหกรณ์ลาวแล้วอยู่ในระดับภาคพื้นอาซีแปซิฟิกเนาะโดยผ่านอัลฟาเขาก็ทดลองเห็ดรูปแบบนี้มาละแต่ว่าได้ผลได้ผลดีฉะนั้นเขาก็อยากเสนอให้มีทุนมาให้อีฟัดตื่นนะเพราะอีฟัดจะได้มาให้บรรดาคุณผลิตไปกู้ยืมไปลงทุนนะเพื่อผลิตยังไงให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศลงทุนใส่ในการปรับตัวคันมีทุนกับปรับตัวบ่ได้นะเว้าซื้อก็เฮ็ดอย่างไรเจาะน้ำบาดาลก็เจาะบ่ได้เฮ็ดซุน้ำหยอดก็เฮ็ดบ่ได้ซื้อโซล่าเซลล์มาเฮ็ดดูดพลังงานแสงอาทิตย์ก็บ่ได้คันบ่มีเงินแต่ละครับจําเป็นต้องมีเงินมาปรับตัวครับแล้วอย่างที่3ที่เฮาอยากเสนอแม่นเพิ่มทวีการร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติครับเพราะว่าองค์การสหประชาชาตินี่ก็มีหลายแผนงานหลายโครงการนะคือทางต้อม UNDP ก็ว่ามาหัน3 4โครงการละทางอีฟัดเองอยู่ในลาวก็มี3โครงการใหญ่ๆเรื่องสุรประทานเรื่องกรรมการเสบียงอาหารโฆษณาการเนี่ยเรื่องการเลี้ยงสัตว์เนี่ยวันนี้บรรดาท่านคนอื่นนี่เนาะ FAO ก็มีนะส่วนหลายๆองค์การสหประชาชาติพร้อมทั้งองค์การจะตั้งสากลทั้งและองค์การจะพัฒนาในท้องถิ่นCSO ในลาวเองก็มีหลายโครงการนะงั้นยังให้เพิ่มทวีการร่วมมือน้ำบรรดาคุมทรัพยากรแน่เนาะเพราะว่ามันก็มีแล้วกันจะตั้งนะบ่อยากให้ไปเฮ็ดเองเนาะหรือไปสร้างมันใหม่อยู่ตลอดนะเนาะจะให้หมุนไส้บรรดาคุมทรัพยากรที่มีแล้วฮะสร้างให้กับเจ้าเข้มแข็ง
แล้วก็สร้างให้กับเจ้าพัฒนาขึ้นได้หลายกว่าเก่าดีกว่าไปพันกันใหญ่สร้างทำไมติดๆยังให้เพิ่มทวีการร่วมมือสิ่งที่เราอยากเสนอมันให้เกิดการร่วมมืออะไรระหว่างองค์การพัฒนาโดยเฉพาะที่อยู่ในเครือข่ายของสาประชาชาติท่านให้เอาองค์การจัดตั้งสวิกรนี่เป็นบุรีมิซีฟเติมให้เป็นคุ้มงานในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนงานและโครงการของพระเจ้าเนาะนั่นก็ถือว่าเป็นข้อเสนอทั้งเบิดที่เราจะประกอบส่วนเนาะใส่เป็นข้อเสนอในการเข้าในกองประชุมทั้งที่สองเนาะก็มีเท่านั้นขอขอบใจกำลังไม่ดีขึ้นนะเจ้าขอบใจไอ้พุทธศิลป์เนาะที่ว่าได้อธิบายเกี่ยวกับขอเสนอแนวความคิดต่างๆเนาะวันนี้ค่ะพระเจ้าขอเปิดกว้างให้บรรดาท่านที่ว่ามีความเห็นอยากประกอบส่วนใส่ในแนวความคิดที่ว่าไอ้พุทธศิลป์เพิ่นได้นำเสนอเมื่อกี้นี้เนาะว่ามีอย่างอยากประกอบเติมอีกบ่หรือว่ามีความคิดเห็นแนวใดต่อกับแนวทาง3อย่างที่ว่าไอ้พุทธศิลป์ได้เว้าหั่นเนาะ1ก็เว้าเรื่องกองทุนช่วยเหลือล่า2มาก็แม่นเป็นกองทุนกู้ยืม3ก็เว้าเรื่องการร่วมมือกับสหประชาชาติหั่นเนาะมีบรรดาท่านใดมีความเห็นเติมอีกบ่อยากประกอบส่วนใสเจ้าสวัสดีเจ้าเชิญเลยไอ้นายจัดฐานเจ้าบ่ได้ยกมือกันนะเนาะขอประกอบความเห็นนิดนึงเนาะนะเจ้าได้ไอ้เจ้าอันก็เห็นดีเด้ออันเกี่ยวกับอัน3จุดที่เห็นพวกเราจะเสนออยู่ในกองประชุมเนาะนะแต่ข้าพเจ้าอยากประกอบความคิดเห็นเนาะอันที่1เนาะเอาเรื่องอันกองทุนดอกเบี้ยต่ำนะเห็นดีเนาะนะแต่ข้าพเจ้าคิดว่าพวกเราต้องมีนโยบายกลไกเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเขาเจ้าหั่นนะเขาเจ้ามีการบริหารจัดการอยู่แล้วเนาะเขาเจ้าอาจจะมีกองทุนขนาดน้อยเนาะนะที่อยู่ในกลุ่มของเขาเจ้าหั่นนะเฮาคิดว่าให้เพิ่มนโยบายบ่ในการที่ว่าให้บรรดาเนาะนะโครงการต่างๆสามารถอัดฉีดอันเงินอันดอกเบี้ยต่ำอยู่ไปแล้วเนาะไปให้เขาเจ้าเพิ่มอันงบประมาณเข้าไปหากองทุนของเขาเจ้านะที่มีอยู่ในกลุ่มเขาเจ้านะเพื่อให้เขาเจ้ามีการเกิดการบริหารจัดการเองกันขึ้นเนาะนะแล้วก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เขาเจ้าได้และเขาเจ้าก็จะเห็นว่าปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนนะเขาเจ้าจะเห็นว่าครอบครัวสมาชิกขจรมันมีความจำเป็นขึ้นแล้วได้หน่อยจังซีหน่อยนะและขจรจะเห็นกันตลอดและก็เห็นให้ปัญหางบประมาณที่จะมีความเสี่ยงนะการปล่อยมีความเสี่ยงมันจะหลุดลงหน่อยนะอันนั้นเป็นปัญหาที่หนึ่งหน่อยนะปัญหาที่สองหน่อยข้าพเจ้าเห็นดีหน่อยในการที่ร่วมมือในการอันเกี่ยวกับสาประชาชาติฮั่นเนาะเพื่ออันร่วมกับทางภาคประชากรฮั่นเนาะแต่ข้าพเจ้าคิดว่าอันควรจะเปิดกว้างให้อันนอกจากสาประชาชาติแล้วยังมีโครงการอื่นๆบ่หรือว่าคู่ร่วมงานอื่นๆบ่ที่อยู่ในภายในนี่นะภายในประเทศนี่นะอาจจะเปิดกว้างใส่เพราะว่าก็มีหลายๆองค์กรที่ข้าเจ้าสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทางองค์การสาวกสิกรฮะเนาะคิดว่าจะลองเพิ่มอีกบ่นอกจากสาประชาชาติแล้วนะจะเพิ่มหลายองค์กรและสำหรับที่การร่วมมือนะยังให้เน้นเรื่องการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็เรื่องการตลาดให้แก่ข้าเจ้าเนาะนะและอันที่3เนาะก็เห็นดีเนาะที่เว้าเรื่องการปล่อยทุนสมอกแลนให้แก่ข้าเจ้าอันนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ข้าเจ้าได้มั้ยในการที่จะเติบโตในการที่จะเขียนบทเสนอโครงการและก็บริหารจัดการทุนขนาดน้อยนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหลายเนาะถ้าหากว่าได้มีการร่วมมือแท้ๆเนาะหรือว่าได้โครงการ
ผ่านอันอีฟัดไปหาขาเจ้าที่ว่าดีหลายเนาะเพราะว่าจะเห็นให้ขาเจ้ามีความเข้มแข็งหลายเนาะอันท่าว่ามีองค์กรอื่นเนาะนอกจากอันนี้ก็จะช่วยเขียนบทเสนอโครงการนั้นมาช่วยขาเจ้าอีกก็จะเป็นการดีเนาะถึงว่าจะบ่ได้เมิดจังซี่เนาะจะหรือว่าจะสุ่มใส่บรรดาแข็งบ่แข็ง1บ่2แข็งหรือว่าได้ประมาณ 5-6 องค์กรก็ยิ่งเป็นการดีเนาะอันนั้นบ่จําเป็นต้องเอาให้เมิดทั่วประเทศบ่จังซี่เนาะอันนั้นอย่างประกอบคำเห็นใส่เกี่ยวกับ3จุดนี้เนาะขอขอบใจเนาะเอาขอบใจอาจารย์ทาเนาะมีท่านใดอยากประกอบคำคิดเห็นบ่หรือว่าเห็นดีบ่กับสิ่งที่ไอ้พุทธศิลป์เพิ่นได้นำเสนอเมื่อกี้เนาะสาวกสิกรเฮาได้เป็นแนวใดเจ้าขอเชิญเด้อพอขมูลไม่เห็นเจ้าเชิญเลยแม่ก็มีคำเห็นได้หนึ่งนะโดยเชิญแม่เอาคืออันโครงการที่อันนาพุทธศิลป์อันนานำเสนอฮะเนาะอันนาเศร้าก็สิก่อนเฮาหั่นถ้าว่ามันเป็นไปได้เนาะก็แม่นเห็นดีเพราะว่าผ่านมานี่นะการนําเสนออันนาโครงการอื่นๆที่บ้านน่ะอยากมาช่วยเศร้าก็สิก่อนหั่นนะเว้าซื่อๆเนาะเงินดอกเบี้ยต่ําก็เว้าซื่อๆฮักบ่ฮอดเศร้าก็สิก่อนจักเทื่อการสร้างความเข้มแข็งก็มีแต่ว่าอันน่ะมาเว้าเนาะบางครั้งอ่ะนะส่วนหลวงหลายนะมาเอาข้อมูลน้ำสาวกสิกรซ้ำเนาะทั้งที่สาวกสิกรพวกเขาก็ความรู้ความสามารถกับบ่มีคือยกตัวอย่างเนาะสหกรณ์ของข้าพเจ้าเนาะลิเริ่มสิสร้างตั้งเป็นสหกรณ์ก็ว่าถ้าคุ้มใดที่ว่าบ่มีทะเบียนธุรกิจบ่เป็นสหกรณ์บ่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำได้ฉะนั้นพวกเขาก็มาคุ้นเคี่ยวสร้างกลุ่มของตนเองให้เข้มแข็งกลายมาเป็นสหกรณ์จากเป็นสหกรณ์แล้วตั้งแต่เดือน10จนมาฮอดปัจจุบันนี้ยังเข้าบ่ถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำจักบ่อนเลยเนาะเขียนโครงการเข้าไปหา SME กับ SME ก็เอาเงินจำนวนดังกล่าวไปมอบให้ทั้งสถาบันการเงินจุลภาคมาปล่อยให้ 12% ต่อเดือนต่อปีเนาะก็ถึกอยู่ 1% เงินที่อัดซีดให้สาวกสิกรแท้ๆที่ว่าเป็นดอกเบี้ยต่ำก็มีแต่สาวกสิกรเครือข่ายสาวกสิกรลาวเฮาให้อันน่ะกุ้มท้องมั่งจนกลายมาเป็นสหกรณ์ได้มาฮอดปัจจุบันนี้ก็แม่นทุนกู้ยืมแดทุนให้ลาแดแล้วก็สร้างความเข้มแข็งแดเนาะอันนี้นี่ถ้าสมมุติว่าเพิ่นนำเสนอให้สาวกสิกรนี่นะบ่ว่าตั้งแต่สหกรณ์ของข้าพเจ้าทุกแขวงถ้าได้รับทุนช่วยกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำได้นี่นะก็สิเฮ็ดให้สาวกสิกรพวกเฮานี่ผลิตผลผลิตออกมาได้หลายอันนี้ระดมแต่บ่มีทุนเนาะพวกเฮาก็เฮ็ดได้ตั้งแต่เท่าที่พวกเฮามีเนาะอันนี้นี่ขอฝากไว้บัดนี้เรื่องตลาดเนาะคันเรื่องตลาดนี่ตลาดนี่มันมีที่ข้าพเจ้าไปเอาข้อมูลนี่มีหลายแต่สาวกสิกรนี่ผลิตบ่เพียงพอกับข้าเจ้าย้อนหยังย้อนบ่มีทุนแล้วเฮาก็สนองให้ข้าเจ้าบ่ได้เนาะอันนี้แม่นน่ะนะก็มีคำเห็นเท่านั้นเจ้าเจ้าขอบใจแม่คำมอนเนาะที่ว่าประกอบคำคิดเห็นมีท่านอื่นอีกบ่ที่ว่าอยากประกอบคำคิดเห็นเติมอีกใส่แนวความคิดที่ว่าได้เสนอไปเมื่อกี้นี้เห็นไอ้สุริวันเนาะกับไอ้คำแพงอ่ะเสื้อนั่นไอ้สุริวันก่อนเลยก็ได้ขอบใจทางคณะท่านอีกทีหนึ่งผ่านการรับฟังการนำเสนอแนวคิดเบื้องต้นติดพันกับข้อเสนอที่พวกเขาพอพโซที่ทางทีมงานพวกเขาที่เสนอต่อกับทางภาคส่วนเกี่ยวข้องถัดไปถ้าข้าพเจ้าจะอีฟัดทางด้านรายการเฮนดีน้ำและขอแสดงความขอบใจทาง
สมาคมสาวกสิกรที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกับพี่ฟัดพวกเขาก็มีความยินดีที่จะเฮ็ดเวียกร่วมนํากันซึ่งว่าอิงใส่บทเรียนที่พวกเขาได้เฮ็ดเวียกร่วมกันมาฮอดปัจจุบันที่ผ่านกับเรื่องการสร้างคิดความสามารถและก็ให้แก่ค่ายสาวกสิกรและก็ทางปล่อยถึงให้แก่ทางกลุ่มการผลิตต่างๆขอแจ้งให้ทางทราบว่าอันที่1สถานการณ์มันเห็นดีนําก็คือเรื่องทางท่านพุทธศิลป์ได้นําเสนอติดพันกับเรื่องของทุนช่วยเหลือล้าพวกเขาก็พยายามหาวิธีทางหลายๆอย่างเพื่อเส้นใดเพื่อซอกทุนให้ทางชาวเกษตรกรอยู่ในพื้นที่นั้นๆหรือฮ้อนพื้นที่ที่ทางเป็นงานที่ฟัดที่เคลื่อนไหวอยู่ในนั้นหันมาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาก็ได้พยายามเสื่อมโยงบรรดาเครือข่ายชาวเกษตรกรที่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่ได้รับทุนแล้วพร้อมเดียวกันนี้อันใหม่ๆก็แม่นมีข้อเสนอคือว่าโปรเจกต์โปรโพชั่นตัวใหม่ที่พวกเขากำลังเกี่ยมร่วมกันมาฮอดปัจจุบันนี้เมื่อนี้นะทางพวกเขาก็ได้ส่งให้ทางฝ่ายรัฐบาลก็ส่งวังกีนี่แหละข้าพเจ้าที่แชร์ห้างสบับห้างให้ทางคือค่ายสาวกสิกรและบรรดาคุ้มครองพัฒนาต่างๆเพื่อได้เห็นในนั้นในความคิดอันนึงที่ติดพันกับการเข้าหาแรงทุนและแม่นพวกเขาหันที่ได้มีเขาเอิ้นว่าซาเรนฟันที่คือทางเครือข่ายสาวกสิกรเสนอว่าควรมีและก็เพื่อให้จุดประสงค์มันเพื่อให้ทั้งสาวกสิกรได้สามารถเขียนโปรโพโซในจำนวนที่เสนอพร้อมทางราคาว่าคุ้มมูลค่าเท่าใดอันนี้มันมีอยู่ในความคิดของโปรโพโซของพวกเขาและอันที่สองติดพันกับกองทุนเงินกู้อันนี้ก็เป็นแนวคิดอันใหม่สำหรับวันนี้แต่ว่าความจริงทางท่านพระพุทธศิลป์ก็ได้เสนออยู่ในกองทุนเครือข่ายสาวกสิกรแต่ครั้งก่อนอาจจะเป็น6-7 เดือนหรือว่า1 ปีผ่านมาแล้วซึ่งว่าพวกเราก็มีความพยายามดังนั้นทางอีฟัดพวกเราก็คิดว่าเป็นแนวความคิดอันดีที่ทางพวกเราจะพยายามเสนอให้ทางภาคส่วนที่สนับสนุนอยู่ขั้นทัดไปนั้นให้ข้าเจ้าพิจารณาคันว่าว่าพระอีฟัดพวกเราก็ในนามที่เป็นองค์กรที่มีโครงข้างกันทางพวกเราพร้อมที่จะให้การร่วมมือและก็สนับสนุนในนามที่เป็นเพื่อเป็น supervising entity เฮ็ดเวียกร่วมกับทางพวกทางอันที่3นี่เห็นดีที่สุดว่าถึงแม้นว่าเฮาจะได้อันที่1หรือบ่ได้อันที่1อันที่2แม่นคิดว่าพวกเฮาต้องได้สืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกันร่วมมือกับบรรดาโครงการที่สนับสนุนโดยภาคส่วนต่างๆจะเป็น INCO จะเป็น UN เป็นสถาบันการเงินต่างๆอยู่ในภายในประเทศร่วมมือกับบรรดาภาคส่วนต่างๆที่มีอยู่ในประเทศเพื่อนำใช้แรงทุนและเทคนิคที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนให้แก่สาวกสิกรพวกเขาที่เคลื่อนไหวอยู่ในครอบเขตทั่วประเทศสร้างขีดความสามารถเข้าหาแรงทุนและก็ลงทุนเพื่อรับมือกับเรื่องเนี้ยเรื่องภัยพิบัติต่างๆสนับสนุนในครอบเขตของท่านที่ว่าเมื่อกี้นี้ว่าอันนะแน่นอนและแม่นพวกเขาจะแม่นจะสืบต่อสร้างขีดความสามารถนำใช้กงจักรที่มีอยู่อาจจะแม่นหลีกเลี่ยงสร้างสิ่งใหม่แม่นสร้างสิ่งที่มีอยู่เพื่อให้เจ้ามีความเข้มแข็งคือทางท่านผู้สื่อในวอลเลอร์ existing structure หรือว่า farmer group ที่มีอยู่หันเพื่อให้เจ้าเสื่อมยงมีความเข้มแข็งขอบใจในหลายของท่านครับพระเจ้าขอมอบวิธีนี้กลับคืนให้ของดีค่ะขอบใจเจ้าขอบใจไอ้สุริวันเนาะจากอีฟัดเห็นท่านคำแพงเนาะเชิญเลยเจ้าเจ้าสบายดีเนาะครับเจ้าคำแพงต้องคำจากสมาคมชีวนาพันธ์แล้วการนี้ก็เป็นเรื่องพิธีว่าครับเจ้าหอมในกล่องซุ้มแล้วก็มีหลายๆท่านเห็นมากระดิ่งข้าพเจ้าเห็นว่าบทนำเสนอของบุกี้เนาะของทางการปฏิสินก็เห็นว่าก็ดีหลายเป็นกระแจสำคัญเลยเรื่องงบประมาณในการช่วยก็ได้เป็นหัวใจสำคัญแต่ข้าพเจ้าอยากกลับคืนมาอ่านว่าเรื่องภายในเนาะบุคคลทางชาวเกษตรกรเขาได้แผนมันลักษณะเดียวกันนี่แหละว่าทางภายในเฮาสิมีแผนแบบใดอันนี้อยากให้ไปเบิ่งคืนว่าแผนร่วมมือภายในอันนี้ครับพระเจ้าลงเลิกก็คือเว้าเรื่องเมื่อกี้มีแม่มอนเนาะจากทงมังเพิ่นก็เว้าถึงการกู้ยืมเงินหรือว่าเงื่อนไขในการเข้าถึงแรงทุนภายในเด้เฮาสิมีกลไกร่วมมือกับเขาเจ้าแนวใดอันนี้หมายความว่าอยากให้เพิ่มการร่วมมือโดยเฉพาะแม่นกลุ่มเกษตรกรเฮานี่แหละกับกสิกรกระทรวงกระทรวงกิจกรรมเนาะที่เป็นตัวหลักอันนี้อยากให้เบิ่งแผนคืนว่าแผนยุทธศาสตร์เฮาเรื่องการร่วมมือภายในเฮามีหยังแน่เพื่อว่าหลักๆเฮาอยาก
อยากให้เป็นตัวหลักก็คือมันแผนสนับสนุนทางภายในก่อนสิไปหาแผนสนับสนุนจากภายนอกอันนี้มันมีหลายองค์กรอยู่ในนี้ก็มีฟัดมียูเนี่ยครับเจ้าก็เห็นอยู่นี่อันนึงครับเจ้า2จุดเด้ออันที่1อยากเว้าเรื่องแผนโฮมเมอร์ภายในเฮ็ดได้คนป่วยแรงทุนภายในจะเฮ็ดได้เฮาสามารถไปนั่งลมน้ําเขาเจ้ากับผู้ทํางานภาครัฐที่ว่าเป็นลีดของเฮาอันตัวที่2ก็เว้าถึงผู้ให้ทุนที่เราสนับสนุนรัฐบาลเขาแต่มีหลายองค์กรยักษ์ใหญ่เนาะที่ว่าทุนส่วนหลายมันคือพุทธศิลป์ไกด์เว้าก่อนหน้านี้ว่าสิเข้าไปหาโดยกลุ่มจากรัฐบาลเลยเชิงว่าชาวกสิกรนี่ยากที่ว่าจะเข้าหาไดเรกมันอาจจะเป็นเงินหลายเงินไขอาจจะบ่ตอบสนองตามนโยบายของเพิ่นบอกหรือว่าบางอย่างข้าพเจ้าก็บ่แน่ใจเนาะแต่ว่าที่เข้าไปหรือบ่เข้าไปอยากให้อันทางผู้ให้ทุนพยายามเขียนถ้ามีโปรโพโซอยากให้ว่าสมมุติว่ามาสนับสนุนด้านกิจกรรมที่ว่าให้รัฐบาลแต่ว่าเพิ่นอยากให้เพิ่นเขียนไว้จักถ้อยนึงว่าหน้าผู้ร่วมงานหลักที่ว่าในโครงการตัวนี้ทุนน่ะนะอยากแบ่งส่วนใดส่วนหนึ่ง 5% หรือว่า 2% จากรายๆเพิ่นเอาไปให้รัฐบาลสนับสนุนนั้นให้กับเครือข่ายเกษตรกรในลาวนี่ความหมายข้าพเจ้าก็พอที่เข้าใจเนาะความหมายก็คือว่าเพิ่นจะเอาเงินจากล้านเหรียญซะให้กับกระทรวงกสิกรรมเฮ็ดเวียกกสิกรรมแต่ว่าในหั่นอยากขอ 1% 2% ให้เพิ่นเขียนในโปรโพโซของเพิ่นว่าคู่ร่วมงานของเพิ่นต้องแม่นคะแนนเครือข่ายกสิกรรมอยู่แล้วแล้วมันมีจักเครือข่ายอยากให้ทางห่วยทุนพร้อมไปหาพวกนี้แน่เพราะว่าบางครั้งก็เจ้าก็ลืมไปอันนี้ครับเจ้าเห็น2จุดก็คือ1เพิ่มความมันเข้าถึงแรงทุนในลาวคนนี้แหละอันที่2ก็ว่าเรื่องผู้ให้ทุนอยากให้เพิ่นตื้มตัวนี้เข้าไปเพราะว่ามันบ่แม่นถ้าไปแล้วบางครั้งมันก็บ่มีลืมตัวนี้ไปเฮาเห็นหลายๆทุนคือโรงงานก็แม่นรัฐโดยกลุ่มเลยแต่ว่าเพิ่นสิเอาไปให้ไผก็บ่ฮู้แต่ว่าเปียต่อไปนี่เป็นไปได้บ่สมมุติว่าเขียนจักค่อยนึงซะสมมุติว่าโครงการใดนึงเจ้าขอบใจเนาะเจ้าขอบใจไอ้คำแพงเนาะมีต้อมไซสงครามเนาะจาก UNDP เชิญเลยเจ้าแล้วก็ต่อไปจะให้ทานทิพพรผู้ดีเป็นคนสุดท้ายเนาะเจ้าต้อมก่อนเลยเจ้าต้อมอยู่บ่เจ้าสงสัยเพิ่นเจ้าได้ยินบ่เจ้าได้ยินละโอเคเจ้าเพิ่นหลายมีปัญหาใหม่นิดนึงจ้ะเจ้าอนาคตขอบใจหลายเจ้าขออนุญาตรอไว้ๆนิดนึงนะเรื่องทุนก็คนอื่นเบิดเนาะก็เห็นดีก็ภาพตามเพียนเสนอต่างเนาะแต่ว่าผ่านมาเนาะคือเรื่องเข้าถึงแรงทุนต่างของสหกสิกรนี้เนาะเวลาที่เรากำลังเฮ็ดโครงการใหม่เนาะของอันนากองทุนอันนาการเปลี่ยนฟ้าอากาศสีเขียวจีเซียมเนาะผ่านมาก็คือท่านสุริบันกับซิฮู้และที่เฮาก็ UNDP ก็ได้ไปร่วมกันเนาะกับอีฟาร์มฮันว่าสิเฮ็ดแนวใดในการเข้าช่วยให้มาสาวกสิกรเฮาเข้าถึงแหล่งทุนต่างเนาะจังว่าผ่านมาท่านทาง UNDP เฮาก็บ่ค่อยมีบทเรียนด้านนี้เนาะแต่ว่าทางอีฟาร์มเพิ่นก็ได้เฮ็ดมาหลายแล้วซั่นซะแล้วก็ที่เฮาได้นี่หมายความว่าถ้าได้โครงการตัวนี้มาเนาะก็สิได้ร่วมกันกับอันน่ะพี่ฟ้านั้นปรึกษาหารือกันตื้มเนาะรายละเอียดอย่างต่างๆว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋สร้างของขึ้นจังได๋อย่างต่างๆครับเพราะว่าอันน่ะการเฮ็ดโครงการตัวนี้ผ่านมาเฮาก็ได้ไปอันน่ะสมทบกับธนาคารกลางกับโครงการอื่นของ GIZ เสียนะสร้างของขึ้นบ่ช่วยให้อันแล้วเฮาก็มีบทเรียนค่อนข้างจะมีบทเรียนแต่ว่าเวลาสร้างโครงการเพื่อให้สาวกสิกรได้เข้าถึงนะมันก็บางโครงการก็ได้ผลเนาะบางโครงการก็ที่ว่ายังบ่ทันประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรหมายความว่าซั่นก็เชื่อมั่นว่าเนาะถ้าได้โครงการมาเฮาก็สิมีกองประชุมเอิ้นว่า Inception Workshop อย่างต่างๆฮะที่ว่าเฮาจะไปเชิญเครือข่ายเฮาไปร่วมน้ําเนาะว่าอันน่ะวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้สาวกสิกรเข้าถึงแรงทุนเฮาสิเฮ็ดจังได๋ในการและความยืนยงของกองทุนเดสิเฮ็ดจังได๋ยกตัวอย่างว่าซี่นะเนาะอันนั้นก็ถือว่า
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าจะต้องได้ซื้อต่อในการศึกษาหรือว่าอันน่ะคุณควรนำกันตื้นเนาะแต่ก็เห็นดีเนาะว่าการเพิ่มทีวีในการห่มมือของคือค่ายเฮากับอันบรรดาองค์การสังคมศาสตร์แล้วก็คิดว่าผ่านมาทางคือค่ายเฮาก็ได้ห่มมือกับหลายภาคส่วนแล้วเนาะแล้วอีกอยากถามตื้นนิดนึงเนาะเพราะว่าเงื่อนไขขององค์การอันนี้หมายก็ว่าก่อนสิให้ทุนอย่างต่างคือท่านคำเพ็งสิงห์กีนี่เนาะเป็นว่าอันเขียนไว้ก็ดีเลยเนาะแบ่งจาก 1-2% อย่างต่างแต่ว่าเงื่อนไขของที่เฮาเป็นอีกซี่เนาะคือก้อนที่เฮาจะเอาเงินให้ภาคส่วนไหนต่างเนาะต้องมีการประเมินเรื่องกรมอาสมาในการคุ้มครองเงินเนาะแล้วก็มีตัวตนอย่างต่างฮั่นและผ่านมากองประชุมประจำปีของค่ายสหกสิกรเฮาก็ได้ลงเรื่องการมีกระทรวงประสานที่ว่าออกจากภาคส่วนรัฐท่านยังยืนมาเฮาเคลื่อนไหวได้ตามถูกต้องตามแนวทางบ่อย่างต่างๆฮั่นว่าทางคือใครเฮาเพิ่นมีอัปเดตอย่างบ่เรื่องนี้นะแต่ว่าว่าง 2-3 ทีก่อนนะครับเจ้าได้ประชุมกับกลุ่มส่งเสริมเทคนิคกสิกรรมมันเพิ่นก็ว่าว่าเพิ่นกำลังสิเปลี่ยนชื่อว่าสันเปลี่ยนชื่อเป็นหยังก็ชื่อใหม่สวัสดิ์สดคล้องกับพระราชอันที่ของคือค่ายกสิกรเฮาในระดับนี้คือว่าเป็นเรื่องอันนาหยังก็เนาะเพิ่นว่าสร้างอันนาโคเปอเรทีฟบ่หยังแหละซึ่งก็เชื่อมั่นว่าตัวนั้นก็สิเป็นแนวทางหนึ่งเนาะที่จะเฮ็ดให้อันนาการเคลื่อนไหวของคือค่ายเฮาได้ดีนี้ขึ้นเนาะเพราะว่าเวลาเอาทางเฮาบ่สามารถที่จะเอาเงินให้ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งโดยที่ว่าบ่ได้ผ่านในการกันตองบ่การประเมินอย่างต่างเนาะอันนี้เป็นระเบียบที่ว่าเฮาแถวจะต้องได้ซื้อต่อลงกันตื้มเนาะเจ้าขอบใจหลายจ้ะเจ้าขอบใจต้อมเนาะต่อไปเชิญทานทิพพรเลยเจ้าเชิญเลยเจ้าสบายดีสบายดีสบายดีทุกคนเจ้าคราวนี้อยากปิดกล้องนิดนึงเนาะเจ้าเข้าใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในคณะนี้เนาะซึ่งว่าเป็นองประชุมของระดับทั้งชาวบ้านทั้งองค์การที่การส่งเสริมเนาะข้าพเจ้าขอเว้าในนามบริษัทอาชีพศึกษา EDC เนาะซึ่งว่าบริษัทเฮานี่ก็คันเว้าถึงเรื่องกองทุนต่างๆในการส่งเสริมผู้ผลิตขนาดน้อยเนาะผ่านมานี่แม่นว่าบริษัทเฮานี่ได้บริการผู้ประกอบต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการแขนงการต่างๆที่เป็นบุญเมจิตของรัฐบาลเนาะพวกท่านอาจจะเคยได้ยินกองทุนส่งเสริม SME ฮั่นเนาะซึ่งว่าผู้ประกอบการที่เพิ่นเน้นแขนงการเป็นกิจกรรมก็เป็นหนึ่งในฮั่นเนาะกิจกรรมหัตถกรรมท่องเที่ยวการผลิตภายในของบ้านเฮานี่เป็นบุญเมจิตเนาะวันนี้ข้าพเจ้าอันขอเว้าเกี่ยวของนิดนึงบางมีอันกลุ่มชาวบ้านชาวนาณทันคำมอนบอกท่านได้เสนอว่าทุนหนึ่งกาวนี่เน้นส่วนหลายเน้นจะบ่ได้เข้าถึงแต่ละบุคคลเนาะซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจว่าอันสำหรับอันนี้เครือข่ายชาวนาของพวกเขานี้จะเป็นลักษณะสหกรณ์หลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นในกล่องทุนส่งเสริม SME นี้ข้าเจ้าจะให้โดยกงสำหรับผู้ประกอบการที่ว่ามีใบทะเบียนวิสาหกิจของตนเองเนาะเพราะฉะนั้นในรูปแบบสหกรณ์นี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่เพราะว่าเวลาเข้าหาธนาคารดอกเบี้ยต่ำ 3% นี้เนาะซึ่งว่าข้อเวียนที่2นี้มาแล้วเนาะ 3% ดอกเบี้ยต่ำนี้หมายความว่าข้าพเจ้าเห็นว่าสำหรับรูปแบบของสหกรณ์พวกเขานี้อาจจะยังบ่ทันได้เข้าเป้าในเงื่อนไขต่างๆที่ธนาคารจะปล่อยออกย้อนหลังการนั้นพันจังปล่อยผ่านอันไมโครไฟแนนซ์เนาะเรื่องสถาบันการเงินจุลภาคต่างๆฮั่นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถาบันการเงินจุลภาคนี้สามารถเฮ็ดเทียบกับสากลของเฮานี่อย่างใกล้ชิดและข้าเจ้าก็มีประสบการณ์หลายตัววันนี้ข้าพเจ้าเห็นคอร์สหนึ่งที่ท่านพุทธศิลป์เนาะเสนอในเรื่องบ่วงกองทุนต่างๆนี้ข้าพเจ้าเห็นดีเนาะที่ว่าแนวคิดเริ่มจะให้ภาคเอกชนที่ผู้ประกอบการรายใหญ่บริษัทที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวของกับเสบียงอาหารหรือแม้กระทั่งส่งเสริมการผลิตเพื่อการอันบ่เพียงแต่ตลาดภายในแต่ว่าในอนาคตแม่นส่งออกสมมุติว่าพวกเขาจะเห็นง่ายๆว่าโอกาสสำหรับสินค้ากสิกรรมเฮาเมื่อเวลามีรถไฟลาวจีนมานี้เนาะเขาจะเอาอย่างไปขายเพิ่นเขาจะสั่งมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของเฮาเป็นระดับเพื่อให้ได้ราคาดีเนาะข้าพเจ้าเห็นดีในการร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ข้าเจ้าอาจจะรู้ตลาดการจำหน่ายเนาะบางหนึ่งท่านพูดจริงว่าถึงว่าคือว่า PC บอกบริษัท PC บริษัทภายในเฮานี้เขาจะสังเกตมันจะมีสมมุติว่าพงสวรรค์เนาะพงสวรรค์นี่เพิ่นก็จะมีข้าพเจ้าเน็ตบ่แน่ใจว่าประกอบการได้เฮ็ดไปกลมกับเพิ่นบ่แต่ข้าพเจ้าก็เห็นบริษัทลักษณะนี้
ซึ่งข้าเจ้าเองก็เป็นสมาชิกหรือว่าอยู่ในคณะบริหารของสภาการค้าซึ่งสภาการค้าเองก็กำลังปลุกระดมเพื่อให้มีบริษัทลักษณะนี้เนาะรายใหญ่ธุรพงสวรรค์หรือว่าของท่านบุญเทียงที่ว่าท่านมีตลาดบึงท่านหลวงฮะเนาะหรือว่าตลาดโอซีต่างๆท่านอยากระดมให้หมวดนี้เนาะที่ว่าข้าเจ้ามีเกาะมีทุนจำนวนหนึ่งทุนพรจำนวนหนึ่งแต่ข้าเจ้าอยากได้เครือข่ายผู้ผลิตที่มันก็มาสามารถเฮ็ดเรียกรวมกันผู้ผลิตที่สามารถผลิตอาจจะเป็นสินค้าใดที่ข้าเจ้าฮู้ว่าตลาดต้องการอย่างเนาะอยากเฮ็ดเรียกรวมกันหลายขึ้นข้าพเจ้าเห็นโอกาสตัวนึงที่จะลิงก์ระหว่างกองทุนหรือว่าโครงการอินิชิทีฟของท่านนี้เข้าไปหาสภาการค้าภาคเอกชนที่สามารถจะเฮ็ดเรียกรวมกันได้ขึ้นได้ถ้าหากว่าเราสามารถลิงก์กันได้ในเวลานั้นคือมีหลายๆทางที่เสนอว่าอยากให้รัฐบาลเฮานี้ปั่นขึ้นได้นึงที่ได้รับให้ไปภาคเอกชนภาคชาวกสิกรของเฮาเวลานั้นถ้าหากเฮามีกันอันเน็ตเวิร์คกับสภาการค้ากับเครือข่ายชาวกสิกรแล้วเฮาสามารถมีบนอิงในการยากขึ้นเฉพาะเข้าไปเฉพาะเรียกงานกสิกรรมนี้โดยโก้ท่านเจ้าเห็นภาพตัวนั้นนะบนในใจว่าพวกท่านได้มีการสามารถเป็นต่อยอดได้ขึ้นใดนะเขาจะเขาฝากไว้ตัวนี้ที่เขาจะเห็นเป็นโอกาสหนึ่งแล้วขอบใจหลายๆนะเจ้าขอบใจท่านทิพพรเนาะเห็นยังมีไอ้สุริวันคนยกมือไอ้สุริวันไม่อย่างอยากประกอบเติมอีกบอ๋อขออนุญาตเติมน้อยหนึ่งท่านการรับฟังความเห็นบางท่านก็รู้สึกว่าสนใจอยากแลกเปลี่ยนนำให้ข้อกระจ่างแจ้งอันที่หนึ่งมีสนับสนุนความเห็นของท่านคำแพงว่าทื่นภายในผมจริงแล้วพวกเฮาหันมื้อนี้เฮาเว้าทื่นทางนอกเนาะแต่ว่าทื่นทางในนี่คิดว่าทางพวกเฮานี่คิดว่าพวกคนลืมแล้วคนปะหั่นน่ะแต่ว่าพยายามสืบต่อแต่ว่าทางทื่นภายในนี่ข้าพเจ้านี่จะขอเน้นว่าเฮ็ดในใดก็บอกเสียงของพวกเฮาที่รวมกันแต่ละขั้นมอดปัจจุบันนี้เพื่อให้ทางบรรดาสถาบันการเงินธนาคารและธนาคารบ้านอย่างอื่นต่างนี้เฮ็ดในใดก็อย่าขอให้สนองถึงให้ค่อยโทษถึงแต่ว่าสิ่งสำคัญแล้วแม่นอัตราดอกเบี้ยคนข้าพเจ้าคิดว่ารัฐบาลต้องได้แสงแทรกแสงพิเศษแหละว่ามันสูงเกิน 3% ต่อเดือนหรือว่า 2% ต่อเดือนคมจริงมันเป็นควรเป็นระดับมึง 2-3% หรือว่าต่ำกว่า 5% ต่อปีมันจึงสิเหมาะสมเอาคนทอดถอนบทเรียนจากบรรดาประเทศที่ใกล้เคียงอันว่าเขาเจ้าเฮ็ดกันจังใดเพื่อจะช่วยบรรดาผู้ประกอบการช่วยบรรดาชาวเกษตรกรให้อยู่รอดในเวียกที่มันคมเสี่ยงเวียกฤดูกาลอันที่สองขั้นคำแพงได้เน้นว่าบรรดารัฐบาลผู้ถือนี้ต้องได้เบิ่งพิเศษในนั้นต้องได้ระบุอยู่ในนิติกับอันนี้ทางอีฟัดนี้พวกเรามหัศปัจจุบันนี้พวกเราได้คิดถึงเรื่องนี้แล้วในต้นหน้าใกล้ๆนี้พวกเราอยู่ในโครงการใหม่พวกเราได้จัดสรรหรือว่าแบ่งสัดส่วนของเงินเพื่อสนับสนุนนอกจากผู้ประกอบการแล้วพวกเราให้สาวเกษตรกรเฉพาะในนั้นท่านจะเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างนั้นก็คิดว่าอันนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วทางได้ลมกับท่านผู้บริสินแล้วว่าพวกเราจะมีซาเรนฟันคือข้าพเจ้าเน้นว่ากองทุนหนึ่งนั้นจะมีมูลค่าหลายน้อยซ้ำใดท่านคิดว่าในออกแบบโครงการนี้พวกเราสิได้ทอดถอนนะผมเห็นพวกท่านว่าโดยยังว่ากลุ่มชาวเกษตรกรหรือว่าผู้ผลิตท่านอยากได้กลุ่มหนึ่งประมาณเท่าใดโดยยังว่าที่เหมาะสมเพื่อสะดวกในการบริหารคุ้มครอง 20,000 บ่ 30,000 เฮาได้กำหนดเบื้องต้นทั้ง 60,000 เหรียญต่อกลุ่มและทางท่านผู้ประสิทธิ์ก็มีข้อคิดให้ว่าโอ้มันควรเบิ่งว่าตามคิดความสามารถท่านพระเจ้าก็ได้คนคิดแล้ววันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การเฮ็ดเวียกให้แก่ผู้ประกอบการและชาวเกษตรกรได้เข้าหาแหล่งทุนนี้พวกเฮาก็ได้สิสืบต่อนำไซก็คือกงจักรที่มีอยู่คือว่าสั้น Business Networkซึ่งเป็นเครือข่ายที่สนับสนุนโดยทางกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลและทางเวิลด์ฟู้ดโปรแกรมใดอื่นที่มีตัวตนและพวกเฮาอันซึ่งว่านำใช้กงจักรนี้เพื่อลงทะเบียนบรรดาหัวหน่วยผู้ประกอบการที่เฮ็ดเวียกอยู่ในแขนงกสิกรรมและเฮ็ดเวียกสนับสนุนเวียกโฆษณาการสิพันกับพาร์ทบาร์ของอีฟัดแดของรัฐบาลแดแล้วพวกเฮาอันสิระดมให้ทางบรรดาผู้ประกอบการเฮ็ดเวียกอยู่ในของเขตอยู่นี้อยู่ในพื้นที่ของพวกเฮาอันได้ลงทะเบียนแล้วมาเข้าร่วมอยู่ในเขาเรียกว่ามัลติเซกเตอร์นะแพลตฟอร์มซึ่งว่าได้พบปะกันระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการและทางรวมทางชาวเกษตรกรเพื่อปรึกษาหรือว่าสิ่งใดที่เป็นความต้องการสิ่งใดที่ความต้องการจะไผ่และไผ่ชิ้นส่วนไผ่และสุดท้ายกับพวกเฮาเกษตรแมนเข้าหาแหล่งทุนคือทางพวกเฮาร่วมกันนี่แหละ
หนึ่งซึ่งว่าผู้ประกอบการก็สิได้เข้าหาแหล่งทุนและกลางพวกสานาก็สิได้เข้าหาแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขและขบวนการต่างๆซึ่งพิจารณาและอนุมัติโดยกองจักของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะแม่นคันผู้ประกอบการสิได้เข้าร่วมก็แน่นอนก็ต้องมีตัวตนลงทะเบียนแล้วก็เขียนโปรโพซอลมาแล้วก็ผ่านโปรโพซอลโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็นำเงินไปซึ่งเขาจะมีกลไกการบริหารคุ้มครองลักษณะนั้นเนาะอากาศข้าพเจ้าขอมีข้อนะขอคิดหนึ่งสิหน่อยหนึ่งขอขอบใจเจ้าขอบใจไอ้สุริวันเนาะเนื่องจากเวลาเขากับแมนไกลจะถึงเที่ยงแล้วค่ะสั้นถ้าแมนไผ่มีคำเห็นสามารถเติมคำเห็นใส่ในกองขอความได้เนาะเพื่อให้พวกเขาได้เอาเขาใส่ในบทรายงานต่างๆเจ้าตามบัลละแมนข้าพเจ้าจะขอสรุปหน่อเกี่ยวกับกองประชุมในมื้อนี้เนาะเจ้าสำหรับกล่องประชุมในมื้อนี้แม่นกล่องประชุมปรึกษาหารือเพื่อประกอบคำคิดเห็นใส่กล่องประชุมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่จะจัดขึ้นในมอนี่เนาะในครั้งที่26ซึ่งกล่องประชุมของพวกเฮามีผู้เข้าร่วมทั้งหมด43คน43ท่านเนาะจากตัวแทนชาวกสิกรลาวแล้วก็ทั้งองค์การ EFAS FAO แล้วก็GIZ แล้วก็มีจากตัวแทนจากบริษัทต่างๆแล้วก็มีทั้งตัวแทนจากสมาคมองค์การจัดตั้งทั้งสังคมแล้วก็ทั้งกลุ่มพัฒนาชนบทแล้วก็ที่ขาดบ่ได้ก็แม่นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ว่าเพิ่นได้มาให้คํากระจ่างแจ้งเกี่ยวกับการกระเกียมของประชุมดังกล่าวเจ้าซึ่งกองประชุมของพวกเขาก็ได้มีการนําเสนอเกี่ยวกับกองประชุมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศรายละเอียดเนาะแล้วก็มีการพัวพันกับชาวกสิกรแนวใดแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังได้มีการฟังรับฟังเกี่ยวกับทิศทางแผนการของรัฐบาลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแล้วก็การก้าเกียมการเข้าร่วมกองประชุมนั้นเนาะว่าเพิ่นทางรัฐบาลเฮาได้มีการก้าเกียมแนวใดแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้มีการรับฟังเรื่องการรณรงค์รูปแบบการรณรงค์ที่ว่าเพิ่นใช้คำศัพท์ว่าเป็นการกำลังเบิ่งอยู่เด้อหรือว่า VR watching ฮะเนาะโดยการเฮ็ดเป็นทุ้งหรือว่าเฮ็ดเป็นซื่อฮุบดวงตาต่างๆฮั่นเพื่อรณรงค์ให้ผู้นำในทั่วโลกได้รับรู้ว่าสมาคมในทั่วโลกได้มีการติดตามการปรึกษาหารือการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศท่านน้ำเนาะเจ้าและการนอกจากนั้นทางพวกเขาก็ได้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์ของเบื้องเครือข่ายชาวกสิกรลาวโดยการพิมพ์เสื้อและก็ให้ชาวกสิกรเฮาเนาะที่ว่ามีรูปดวงตาอันนั้นก็เป็นกิจกรรมการรณรงค์ของเบื้องเครือข่ายชาวกสิกรเฮาแล้วก็นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้มีการปรึกษาหารือและก็ประกอบคำคิดเห็นใส่ในบทเสนอเนาะแล้วก็ได้มีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับปัญหาแล้วก็วิธีแก้ไขการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งก็มีหลายๆท่านได้ประกอบคำคิดเห็นใส่เป็นต้นแมนเว้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชาวกสิกรบ่ว่าจะเป็นเรื่องการฤดูแล้งหรือว่าน้ำท่วมหรือว่าพายุหรือว่าลมแห้งมาผิดปกติหรือว่าเกิดมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเฮ็ดให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตกสิกรรมต่อกับชาวกสิกรของพวกเขาแล้วก็ยังมีการได้มีการเสนอวิธีแก้ไขโดยก็มีจากหลายๆภาคส่วนก็ได้มีการนำเสนอเป็นต้นว่ามีการนำเอาวิธีแก้ไขนี้ไปสอดแทรกในระดับมัธยมการเรียนการศึกษาให้เด็กน้อยได้รับรู้เกี่ยวกับเรียกการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและให้กระเจ้ารู้ในการที่จะรับมือและก็แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพราะว่าปัญหาดังกล่าวนี่ก็เป็นปัญหาของทั่วโลกเนาะฉะนั้นว่าก็มีการเสนอให้มีการในทั่วโลกได้ถือเอาเรียกการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี้เข้าในขบวนการศึกษานําและก็นอกจากนั้นก็มีหลายๆองค์กรบ่ว่าจะเป็น EFAS FAO หรือว่า UNDP ที่ว่าเพิ่นก็ได้มีแผนงานหรือว่ามีเรียกที่ว่าเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องการรับมือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนั่นเช่นเดียวกัน
แล้วก็มีหลายๆภาคส่วนหรือว่าทางบริษัทคือพอสีเสลียวทางบริษัทลาวฟาร์เมอร์เน็ตเวิร์กก็ลาวฟาร์เมอร์โปรดักต์มันก็ได้มีการเฮ็ดเรื่องวิธีแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเช่นเดียวกันเนาะหรือว่าบรรดาสมาคมต่างๆคือไอ้จันทาเพิ่นก็ได้ว่าเพิ่นได้เฮ็ดอีหยังแน่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนั่นเจ้าแล้วก็นอกจากนั้นทางผู้ความห่วงพวกเขาก็ได้มีการนำเสนอทางเครือข่ายเขาก็มีการนำเสนอแนวความคิดให้กับกองประชุมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศครั้งที่16ในระดับโลกขั้นเนาะโดยมีการเสนออยู่3ประเด็นหลักๆในการแก้ไขปัญหาในเบื้องของชาวกสิกร1ก็แม่นเว้าเรื่องการให้ทุนช่วยเหลือล่า2มาแม่นการให้เกี่ยวกับเรื่องทุนดอกเบี้ยต่ำในการแก้ไขปัญหาแล้วก็นอกจากนั้นก็เว้าถึงการร่วมมือกับบรรดาองค์การสหประชาชาติซึ่งผู้เข้าร่วมของพวกเราก็ได้มีการประกอบคำคิดเห็นเข้าไปเติมว่าควรมีการเพิ่มคู่ร่วมงานภายในแล้วก็องค์กรต่างๆอยู่ภายในเติมในการระดมทุนในการช่วยเหลือปัญหาดังกล่าวนี่เนาะแล้วก็มีหลายๆท่านก็ได้เห็นดีต่อกับคำคิดเห็นดังกล่าวเจ้าสำหรับอันนี้ก็เป็นการสรุปย่อเกี่ยวกับผลได้รับของประชุมเฮาเนาะแต่ว่ารายละเอียดแนวใดแม่นเฮาจะเฮ็ดเป็นบทรายงานและส่งให้บรรดาท่านอีกเทื่อนึงเจ้าสำหรับกองประชุมของพวกเฮาก็แม่นเบิดเท่านี้เนาะสุดท้ายก็แม่นขอมอบเวทีให้พ่อขมูลไซมณีประธานเครือข่ายชาวกสิกรลาวเฮาได้กล่าวขอบใจแล้วก็กล่าวปิดกองประชุมเจ้าขอเชิญพ่อขมูลยังอยู่บ่เชิญได้พ่อครับกองประชุมพวกเฮาเนาะได้ดำเนินมา 3-4 ชั่วโมงตอนเช้านี้ถือว่าเป็นเวลาน้อยก็ตามแต่กองประชุมในมื้อนี้ถือว่าได้รับมากผลกันตามระดับคาดหมายได้มีการประกอบคิดคำเห็นอย่างคงไปคงมาแท้จริงเนาะเครือข่ายชาวกลาพวกเฮาจะขอนำเอามากผลของกองประชุมในมื้อนี้นำเสนอทางต่อรัฐบาลเพื่อจะไปนำเสนอในกองประชุมกันและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของสหประชาชาติครั้งวันที่26ครั้งวันที่6ครั้งที่26ในระดับโลกในวันที่31ตุลาคม12พฤศจิกปี2021โดยจะถูกจัดขึ้นที่เมืองโกลสโกสุดท้ายนี้ขอขอบใจบรรดาท่านที่ได้เสียสละเวลาได้เข้าร่วมปรึกษาหารือให้คำคิดคำเห็นต่อกับกองประชุมข้าพเจ้าขอต่างหน้าให้เครือข่ายชาวกลาวขออวยพรใส่ให้บรรดาท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงดีต่อสู้กับพยาธิต่างๆและขอให้บรรดาท่านจงประสบผลสำเร็จต่อหน้าที่เวียกงานพร้อมกันพัฒนากำลังการผลิตของพวกเราให้เข้มแข็งและยืนยงตลอดไปแต่นี้ต้องขอกล่าวปิดกองประชุมนี้อย่างเป็นทางการขอขอบใจเจ้าขอบใจพอข้อมูลเนาะแล้วก็ขอบใจบรรดาท่านที่ว่าได้เข้าร่วมแล้วก็ประกอบคำคิดเห็นในกองประชุมของพวกเขาถือว่ามากผลของกองประชุมในสุดนี้แม่นพวกเขาจะนำเข้าเป็นบทรายงานแล้วก็เพื่อเป็นการนำเอาไปผ่านขยายโตเพื่อเอาเข้าไปใส่ในกองประชุมในระดับโลกเติมอีกเนาะเจ้าแต่สุดท้ายก็ยังขอให้บรรดาท่านช่วยเปิดกล้องแล้วก็พวกเขาอยากขอถ่ายรูปคืนอีกบาทหนึ่งเนาะเจ้าถ่ายรูปรวมอีกบาทหนึ่งเจ้าตาน้อยอยู่บ่อยู่อยู่อยู่เจ้าเริ่มเลยขอบคุณคนละน้อยยิ้มเด้อ1 2 3แป๊บนึงเด้อเดี๋ยวเฮาขออีกรูปนึงหนึ่งสองสามอันยิ้มเด้อขอบใจหลายๆไปแล้วดิส่งรูปให้เลยเด้อ
โดยและส่งพูดไปเด้อไอ้โดยเอาขอบใจหลายๆได้ทุกคนเด้อสุขดีดีสุขดีเจ้าขอบใจหลายเด้อเจ้าขอบใจหลาย